และส่วนตอนบ่ายเนี่ย ก็จะเชิญผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของบางกล่ำควรเนียงนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละครับอันนี้เป็นการแบ่งเพื่อกระจายให้การพูดจากันได้ทั่วถึงสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ในความเป็นจริงและทางปฏิบัติก็คือว่าใครสะดวกเข้าเวทีไหนก็เข้าเวทีนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะเราเรื่องเดียวกันนะครับก็ต้องขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับสิทธิศักดิ์ตันมงคลครับนะครับในนามของบริษัทที่ปรึกษาที่ทำโครงการให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เกี่ยวกับเรื่องรูปน้ำทะเลสาบสงขลาเรางานนี้เป็นงานที่ออกไปในเชิงมาตรการเป็นลักษณะของกฎหมายผมเข้าใจเอาเองว่านะครับถ้าเข้าใจผิดก็ช่วยแก้นะครับแต่ผมเข้าใจเอาเองว่านี่น่าจะเป็นมาตรการในเชิงกฎหมายหรือเป็นโครงการที่เกี่ยวกับด้านกฎหมายแรกๆของรูปน้ำทะเลสาบสงขลาเราก่อนหน้านี้เรามีแต่การรณรงค์หรือการลงมาทำโครงการอาจจะก่อสร้างหรือว่าอะไรสารพัดอย่างเนี่ยเราทำมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่านั่นแหละครับถ้าเราขาดซึ่งมาตรการหรือข้อตกลงเรียกว่าข้อตกลงก็ได้ฟังดูได้นุ่มนวลกว่าหน่อยข้อตกลงหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับที่จะทำให้ได้เกิดการทำงานในเชิงของการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็คงจะไปไหนไม่ได้นะครับฉะนั้นของพวกนี้เนี่ยผมภาคบ่ายวันนี้ก็จะขอต่อจากภาคเช้าแต่ว่าอาจจะทวนสั้นๆนิดนึงเพื่อได้เห็นภาพร่วมกันนิดนึงนะครับว่าไอ้เรื่องของกฎหมายในพื้นที่เราเนี่ยจริงๆแล้วมีเยอะอยู่แล้วนะครับเยอะมากแล้วก็มันก็มีปัญหาว่าบางทีเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการหรือว่าเป็นส่วนภาคไม่ว่าจะรัฐหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยที่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติก็อาจจะมีปัญหาข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับเพราะว่าบางทีขืนไปทำอะไรมากมายนักคือมันกฎหมายแน่นอนครับมันมีแหละจะต้องไปดำเนินการไปจับกุมไปปรับไปอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีใครอยากทำหรอกนะครับดังนั้นเมื่อเช้าเราก็คุยกันเยอะว่าถ้าเป็นมาตรการส่งเสริมให้คนทำดีทำได้ไหมนะครับก็มีหลายท่านได้พูดกันเหมือนกันว่ามันต้องทำทั้งสองอย่างนะครับคือบางคนก็ยังยืนยันครับว่าต้องเข้มต้องเอาจริงเอาจังนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ควรต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงก็คือว่ามันเข้มไม่ได้ตลอดหรอกนะครับถ้าคืนเข้มมากอาจจะโดนย้าย อยู่ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นการใช้กฎหมายเป็นศิลปะใช่ไหมครับศิลปะอ่อนบ้างแข็งบ้างอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วทำอย่างไรทำให้คนเนี่ยอยากจะเข้าไปอยู่ในระบบก็โดยส่วนตัวแล้วก็มีประสบการณ์ที่ทำดีแล้วไม่ค่อยได้ดีเจ็บตัวเหมือนกันนะครับอยากเป็นพลเมืองดีนี่แหละนะครับมีทำโครงการจัดสรรส่วนตัวเล็กๆเนี่ยอยากทะลึ่งทำให้มันถูกต้องจริงๆไม่ต้องเข้าขายก็ได้แต่อยากทำเสนอเข้าไปตูมโอ้โหเจอสารพัดอย่างสุดท้ายกลับมาแบ่งแปลงอย่างเก่านะครับมันก็ไปไม่รอดไม่ใช่ว่าไม่อยากทำดีอยากทำดีแต่มีปัญหาวันนี้อยากจะคุยกันถึงเรื่องของการที่จะทำมาตรการอย่างไรให้มันมีคนรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยใช่เลยนะเราต้องช่วยกันแล้วเราด้วยสำนึกเช่นในบ้านเราอาจจะเมื่อก่อนเราอาจจะระบบบำบัดน้ำเสียเราไม่ค่อยดีนะครับเราอาจจะบ้านหลังเก่าบ่อเกลอะก็สร้างเมื่อก่อนไม่ต้องมีการทำให้มันดีๆหรอกแค่อยู่ๆไปพอส้วมเต็มเพราะว่าระบบมันใช้ไม่ได้ผลนะครับบ่อเกิดที่ดีบ่อเกิดบ่อซึมที่ดีมันไม่ควรเต็มนะครับอันนี้ถ้าบ้านไหนยังต้องสูบส้วมอยู่แสดงว่าระบบบ่อเกิดบ่อซึมอาจจะยังบกพร่องอยู่บ้างนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าบางทีเราไม่เจตนาหรอกนะครับแต่มันมีปัญหาตอนสร้างมาไม่ค่อยถูกเรื่องเรามีวิธีไหนไหมครับที่ถ้าเขาบอกว่าเขาอยากจะต่อไปนี้ปรับปรุงส้วมบ้านเขาปรับปรุงไอ้บ่อบำบัดบ้านเขาเนี่ยมันจะมีการสนับสนุนได้ยังไงถ้าเป็นในกรณีของห้างร้านลดหย่อนภาษีได้ไหมนะครับหรือไม่วันก่อนเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีภาคเอกชนเหมือนกันเขาบอกเขายินดีสนับสนุนท้องถิ่นไปซื้อเลยตรงไหนเคยออกโฉนดผิดพลาดไปเขาไม่อยากรื้อฟื้นเขาบอกไม่อยากรื้อฟื้นเพราะว่าป่วยการไปหาว่าไอ้นี่ออกโฉนดผิดพลาดไปพิสูจน์สิทธิ์กันยุ่งยากเขาบอกถ้าตรงนี้จะต้องท้องถิ่นเนี่ยอยากจะพัฒนาฟื้นฟูคูคลองเนี่ยเขาบอกเขายินดีควักกระเป๋าเลยซื้อดินแปลงนั้นเลยแล้วให้งบขุดคลองด้วยอันนี้เป็นทางเลือกซึ่งบางทีมันอยู่นอกเหนือความคาดหวังเหมือนกันว่า
เราจะคาดหวังได้ไหมว่าจะมีใครอยู่ๆจะใจดีมาควักกระเป๋าลงเงินส่วนกลางให้นะครับเราก็พึ่งแต่ระบบภาษีก่อนวันนี้นี่คงอยากจะคุยกันถึงเรื่องพวกนี้ครับแต่ว่าก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยมันมีอยู่นิดหนึ่งคือเราก็คงต้องมีเรื่องของการเปิดมุมมองหรือว่าการได้มีความรู้เพิ่มเติมในการคุยกันนะครับเมื่อเช้าเราก็มีเจ้าหน้าที่จากทางสผ.ได้มาช่วยเล่าเปิดประเด็นไว้แล้วหน่อยหนึ่งนะครับคราวนี้ภาคบ่ายวันนี้เราก็มีอีกท่านหนึ่งซึ่งผมได้แนะนำตัวเมื่อเช้าแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ท่านเป็นผู้อำนวยการระดับผู้อำนวยการวันนี้เรามีผู้อำนวยการระดับผู้อำนวยการมาสองท่านนะครับอีกท่านหนึ่งก็คงว่าที่ไม่นานได้เป็นเหมือนกันแหละนะครับ เป็นหมวยยิ้มแล้วมีโอกาสแล้วเนี่ยราศีดีนะครับ ก็ท่านก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายชีวภาพไปนะครับผมก็อยากจะเรียนเชิญพี่ป้อมหรือว่าคุณอารีนะครับช่วยมาเล่าเรื่องเพื่ออย่างน้อยเนี่ยพวกเราได้มีความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสักนิดนึงนะครับแล้วก็โยงให้เห็นว่าทำไมเราจึงต้องมีมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมครับครับพี่ป้อมเชิญครับกราบสวัสดีค่ะทุกท่านก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราเจอกันในภาคเช้าแล้วนะคะที่ทางสผ.เนี่ยนะคะเมื่อเช้าเนี่ยทางคุณวิรณิตก็คุยไปแล้วว่าจากโครงการนี้ชื่อโครงการจะยาวมากเลยนะคะแต่หลักใหญ่ใจความก็คือเราต้องการที่จะประกาศเขตทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะให้เป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีมาตรการต่างๆที่จะมาทำให้มีความเป็นไปได้ที่เราจะช่วยกันดูแลรักษาทะเลสาบสงขลานะคะนี้ในส่วนของภาคบ่ายวันนี้เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนะผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็จะมาจากพื้นที่ของท่านเนี่ยจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยนะจะมีทั้งในส่วนของห้วยหนองคลองบึงนะคะแล้วก็ป่าชายเลนนะคะป่าจากป่าสาคูและที่สำคัญที่สุดก็มีอีกที่หนึ่งก็คือพลุนะคะแล้วอย่างของท่านเองท่านก็จะมีพลุบางนกออกใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญประเด็นที่เกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยนะคะก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมันจะหายไปนะคะเมื่อวานเนี่ยเราจัดที่พัทลุงเนี่ยก็จะมีพลุก็จะมีพลุควรขี้เสียนนะคะก็ถามก็คุยกันว่าเอ๊ะอย่างพวกป่าจากป่าสาคูเนี่ยยังเหลืออีกเยอะไหมมีเยอะไหมเพราะในอดีตเนี่ยจะมีเยอะเขาก็บอกว่าตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะคะเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่ดูแลตรงนี้นะคะอีกหน่อยเนี่ยป่าจากป่าสาคูหายไปนะคะพลุหายไปแล้วลูกหลานที่โตมาทีหลังเนี่ยก็จะไม่รู้จักพวกนี้เพราะแม่ดิฉันเองเนี่ยนะคะก็เพิ่งรู้จักป่าสาคูเมื่อตอนที่ไปตรังคุณพิสิทธิ์พาไปดูเพราะตอนนั้นเรามีประชุมเครือข่ายป่าสาคูของภาคใต้14จังหวัดนะคะแล้วก็เลยเพิ่งเห็นว่าคือเดิมเนี่ยดูแต่ในรูปว่ามันจะคล้ายกับต้นจากอะไรเงี้ยนะคะแต่อันนี้พอไปดูแล้วอ๋อป่าสาคูเป็นอย่างนี้เองแล้วมันใช้ประโยชน์ได้ยังไงแล้วก็อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยเราน่าจะมีมาตรการที่จะอนุรักษ์หรือว่ามีการจัดการที่ดีให้พื้นที่ชุ่มน้ำเหล่านี้ยังคงอยู่แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าถ้าท่านอ่านเอกสารจะเห็นว่าเรามีปัญหาหลายข้อเลยนะคะที่เกิดขึ้นในทะเลสาบสงขลาสรุปมาเนี่ยก็มี15ข้อก็จะมีอยู่ 2-3 ข้อที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะก็เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่เกษตรนะคะไปทำปลูกปาล์มมั่งนะคะปลูกยางพาราบ้างอะไรเหล่านี้นะคะมันก็จะทำให้ระบบนิเวศที่เคยอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็ถูกทำลายไปนะคะแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันก็จะหายไปมันก็จะเหลือแต่พืชเชิงเดี่ยวอย่างปาล์มอย่างยางพาราเป็นต้นเนี่ยนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำก็เหมือนกันค่ะว่าพอมันมีชุมชนเมืองเกิดขึ้นมันก็มีการเข้าไปใช้พื้นที่เพราะนั้นพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมันก็หายไปนะคะท่านจะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้อย่างที่น้ำท่วมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยนะคะจะมีหน้าที่หรือว่ามีบทบาทคือจะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งแล้วก็จะสามารถเก็บน้ำไว้หรือว่าชะลอน้ำได้ในหน้าน้ำหลากหรือหน้าน้ำหรือน้ำฝนนะคะ
ทีนี้พอมันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนะคะแล้วพื้นที่ชุ่มน้ำเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกบุกรุกเข้าไปใช้นะคะอย่างดิฉันยกตัวอย่างอย่างบึงบอระเพ็ดเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยนะคะ 140,000 ไร่ตอนนี้เหลือไม่เป็นหลักหมื่นเองเหลือไม่ถึงครึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้คือสาเหตุหลักที่น้ำท่วมนครสวรรค์ทุกปีเพราะว่าพอน้ำหลากมาเนี่ยมันจะลงบึงบอระเพ็ดหรือจะลงบึงเสนาดพวกนี้นะคะลงไม่ได้เพราะว่ามีบ้านเรือนอาศัยหรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างเนี่ยขวางไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กระจายออกไปก็เป็นน้ำท่วมนะคะแม้แต่กรุงเทพเองก็ตามเพราะฉะนั้นณขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลกำลังกระทำสำหรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมในคราวนี้นะคะก็คือการฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะมันประเด็นนี้ก็อยากจะฝากท่านช่วยคิดด้วยว่าในการที่เราจะทำมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะทะเลสาบสงขลาก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2552นะคะเราจะช่วยกันฟื้นฟูแล้วก็จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้ยังไงนะคะให้คงสภาพในเรื่องของระบบนิเวศเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพหรือเรื่องของการให้ทะเลสาบสงขลาเนี่ยทำหน้าที่ตามบทบาทก็คือทำหน้าที่ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งแล้วก็ช่วยเก็บน้ำไว้ชะลอน้ำไว้เวลาน้ำหลากมาในหน้าฝนต่างๆเหล่านี้นะคะนอกเหนือจากปัญหาต่างๆที่ท่านต้องช่วยกันดูในเรื่องของน้ำเสียเรื่องของขยะเรื่องชุมชนเมืองอะไรต่างๆนะคะมันสิ่งที่อาจารย์เจี๊ยบอาจารย์สุทธิศักดิ์นี่นะคะช่วยยกร่างมานะคะแล้วก็เสนอสผ.นี่นะคะก็จะมีในเรื่องของการกำหนดพื้นที่นะคะว่าถ้าเผื่อท่านดูทะเลสาบสงขลาทั้งหมดเนี่ยแล้วเราแบ่งเขตที่เราจะประกาศเป็นเขตอนุรักษ์เนี่ย4 เขตเนี่ยมันโอเคไหมแล้วก็ในขณะเดียวกันมาตรการต่างๆที่เสนอขึ้นมานะคะเพื่อจะจัดการพื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยนะคะในภาพรวม15 แห่งกับพื้นที่ที่เป็นมีลักษณะเฉพาะเนี่ยเพียงพอไหมนะคะก็เราอาจจะมีเวลาไม่มากแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย ก็ขอให้ท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพราะว่าท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ท่านดูแลอยู่นะคะก็ขอฝากช่วยอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นแล้วก็ถ้าเผื่อยังไงเวลาไม่พอนะคะก็อาจจะส่งข้อคิดเห็นมาภายหลังได้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณอาริหรือพี่ป้อมของเรานะครับก็คุยกับท่านทุกทีก็ได้ความรู้เพิ่มทุกทีอยากให้ท่านมาบ่อยๆเราจะได้เติมของเราคือการที่ได้คุยเนี่ยบางทีมันทำให้เราได้เห็นมากขึ้นว่าไอ้สิ่งที่เราทำงานอยู่เนี่ยบางทีมันก็ยังไม่ครบหรอกเราคิดว่าก็เรารู้แค่นี้แล้วมันจะได้แค่ไหนมันก็ได้เท่าที่รู้กันนะครับนั้นการที่ได้มาเติมไอ้ส่วนที่ยังขาดอยู่ก็ได้เยอะคราวนี้ผมขออนุญาตไปเร็วๆนิดหนึ่งเพราะเมื่อเช้าก็หลายท่านนะครับแต่ว่าภาคบ่ายอาจจะมีบ้างคือโครงการนี้เนี่ยมันจะเป็นการทำงานในเชิงของการกำหนดพื้นที่และก็มาตรการที่เหมาะสมพื้นที่จริงๆแล้วมันใหญ่นะครับรูปน้ำทะเลสาบสงขลาแล้วมันใหญ่มากนะครับมันใหญ่แล้วก็ปรากฏว่าเราทำยังไงดีล่ะนะครับการดูแลพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยแล้วออกเป็นมาตรการมาเนี่ยมันกระทบกับสิทธิพื้นฐานที่บอกว่าอยากจะทำอะไรก็ได้ประชาชนคนไทยเลยสิทธิเยอะครับนะครับแต่เรื่องหน้าที่นั่นอีกเรื่องนึงนะแต่สิทธิไม่รู้เอาไว้ก่อนละนะครับสิทธิไว้ก่อนคราวนี้การที่จะต้องไปริดรอนสิทธิบางประการเนี่ยถ้าทำให้น้อยสุดก็จะดีมากเพราะการต่อต้านก็จะน้อยด้วยนะครับฉะนั้นในเมื่อพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบเนี่ยมีพื้นที่โดยประมาณ 9,000 หรือ 10,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยผมก็มาดูว่าเอาเท่าที่จำเป็นก่อนได้ไหมเท่าที่จำเป็นก็คือว่าดูว่าตรงไหนที่มันมีความเปราะบางตรงไหนที่มีความละเอียดอ่อนกระทบกระทั่งแล้วมันเสียหายง่ายเอาตรงนี้ก่อนนะครับก็เลยพยายามทบทวนงานเก่าๆนะครับงานเก่าๆมีตั้งแต่งานนี้นะครับงานแผ่นด้านโน้นนะครับด้านไกลเนี่ยนะครับอันนี้เป็นโครงการเดิมที่มีการศึกษาในอดีตนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาเยอะหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับตอนนั้นชื่อโครงการ M2 นะครับทำมาแล้วก็บอกว่านี่แหละไอ้ที่รอบๆ
รอบๆทะเลสาบนี่แหละนะครับรอบๆเนี่ยก็คือพื้นที่เปราะบางแล้วพอมาแผนแม่บทก็ยังเน้นย้ำตัวนี้อีกเช่นกันนะครับจนกระทั่งถึงเรื่องของผังเมืองซึ่งหลายท่านก็เข้าร่วมแล้วก็ยืนยันตรงกันว่าตัวนี้ริมทะเลสาบเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็เลยนำมาสู่ในแผนที่ภาพนี้นะครับภาพนี้คือภาพที่ผมสร้างขึ้นมาโดยนำเอากฎหมายต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเอากฎหมายมาดูว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยพื้นที่ที่เขาครอบคลุมลงไปเนี่ยหรือว่าไอ้ขอบเขตกฎหมายที่เขาบังคับไว้มันมีตรงไหนบ้างเนี่ยก็เอามาทำแต่ละสีมาลงซ้อนกันพอซ้อนกันเสร็จก็เลยได้ตุ๊กแกมาตัวหนึ่งเพราะมันลายเยอะเหลือเกินนะครับและจากนั้นก็เอาไอ้ตัวขอบเขตตำบลที่อยู่รอบๆทะเลสาบเนี่ยเหตุผลที่เอาตำบลเนื่องจากว่ามันจะได้มีขอบเขตปกครองไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือท้องที่ใช่ไหมครับท้องถิ่นหรือท้องที่มันมีขอบเขตปกครองอยู่ซึ่งมันง่ายต่อการที่จะดำเนินการทางกฎหมายนะครับก็เอาตัวนี้มาจับเข้าไปจึงกำหนดเขตไว้ถ้างั้นเนี่ยไอ้รูปร่างยักไปยักมานี่แหละครับสีแดงๆเนี่ยนี่คือขอบเขตที่ผมเสนอว่าน่าจะคุ้มครองตรงนี้นะแล้วคิดเป็นพื้นที่เป็นเปอร์เซ็นต์และคือประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็1ใน3ว่างั้นเถอะนะครับ1ใน3ของพื้นที่ทะเลสาบรูปน้ำทะเลสาบตรงคลายทั้งหมดก็ถือว่าพอสมควรครับมันจะสามารถแก้ปัญหาได้อยู่พอสมควรบุคลิกหรือลักษณะภูมิประเทศก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นคล้ายๆพื้นที่ชุ่มน้ำหรือเป็นพื้นที่เป็นระเบียงน้ำนั่นเองนะครับคือจากขอบน้ำมาไอ้ที่แฉะแฉะแฉะทั้งหลายเนี่ยหรือสูงจากระดับน้ำทะเลสาบนิดหน่อยเนี่ยแล้วนี่คือพื้นที่ที่จะคุ้มครองส่วนถ้าพ้นขึ้นไปแล้วเนี่ยพ้นจากเขตนี้ไปมันก็จะเริ่มเป็นแผ่นดินสูงขึ้นมามีเนินเขามีภูเขาบ้างนั่นก็จะไกลออกไปนะครับดังนั้นโดยรวมๆแล้วก็คือก็เสนอว่าพื้นที่เนี้ยน่าจะเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพอขยายมาในภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่าก็จะแสดงให้เห็นว่ามันมีประเด็นหรือมีปัญหาอะไรบ้างที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่ต้องพูดประเด็นหรือปัญหาเพื่อจะให้เห็นว่าไอ้การจะคุ้มครองเนี่ยมันควรจะคุ้มครองเรื่องอะไรและอย่างไรนะครับฉะนั้นมาตรการที่จะต้องไปสู่เนี่ยคือมาตรการที่ว่าคืออะไรบ้างแต่โดยรวมๆแล้วอย่างนี้ครับก็คือว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นถ้าโดยสรุปก็คือว่ามันมีอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งคือกิจกรรมซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมสมัยก่อนประชาชนในพื้นที่ประชากรเรายังน้อยครับนะครับเรายังน้อยเราอยู่เบาบางในปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่เกิดหรอกเพราะว่าธรรมชาติมันรับไหวพออยู่นานไปมันรับไม่ไหวครับฉะนั้นกิจกรรมบางประการเนี่ยมันอาจจะต้องมีข้อจำกัดว่าสักเท่าไหร่พอหรือว่าบางอย่างอย่าทำได้ไหม2ก็คือว่าการใช้พื้นที่เนี่ยนะครับการใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรหรือทำอุตสาหกรรมหรือตั้งชุมชนหรือจะก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ประเภทอย่างเงี้ยนะครับเป็นการใช้ที่ดินเนี่ยบางทีเราก็ไม่เหมาะสมไปขวางทางน้ำบ้างโดยเฉพาะพื้นที่แถวๆเขตเมืองเราเนี่ยนะครับคือชุมชนเมืองปกติมันเกิดริมน้ำอยู่แล้วอันนี้เป็นธรรมชาติแต่พอเราโตไปวันนึงไอ้ที่เคยอยู่กับธรรมชาติได้เราชักจะย่ามใจไปหน่อยเราใหญ่กว่าธรรมชาติแล้วตอนนี้เรามีเทคโนโลยีเยอะเราขวางไว้ซะเลยเพื่อเราจะได้สะดวกแต่วันนี้มันเอาคืนแล้วนะครับน้ำท่วมเยอะเลยธรรมชาติเอาคืนเราไปขวางมันตรงนี้เราก็เลยต้องมากำหนดกติกาดีกว่าว่าเราจะเว้นช่องไว้ให้น้ำไหลดีไหมที่เขาเรียกฟลัดเวย์ใช่ไหมครับเป็นช่องทางน้ำหลากเปิดช่องให้เขาไหลลงทะเลบ้างเถอะนะครับหรือบางช่วงนี้ถ้ามันมีดินแปลงใหญ่เนี่ยเรากำหนดการใช้ที่ดินได้ไหมว่าความหนาแน่นควรจะเป็นเท่าไหร่น้ำได้ไหลผ่านได้หรือเมื่อเช้านี่ก็มีท่านชนประธานก็กรุณาแนะนำว่าถ้าเรามีมาตรการส่งเสริมนะครับใครปลูกบ้านยกพื้นให้น้ำไหลผ่านได้ถูนได้เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยต้องมีกองทุนช่วยเขานะครับลดค่าก่อสร้างให้เท่านี้นี่เป็นมาตรการส่งเสริมน่าสนใจมากนะครับก็จะทำได้จริงหรือเปล่าก็ลองดูแต่ว่าน่าสนใจว่าวิธีคิดว่าถ้าเราอยากให้คนเนี่ยช่วยกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยช่วยแล้วก็สนับสนุนเขานะครับเกษตรกรที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก็ควรที่จะมีโอกาสมากกว่าที่ปลูกอะไรก็ไม่รู้นะครับคือถ้าปลูกที่เหมาะสมกับปลูกข้าวนะครับเป็นพื้นเมืองด้วยซึ่งอาจจะมีคอยาวนะครับสูงน้ำท่วมก็ไม่กลัวเพราะอยู่กับน้ำท่วมได้น้ำหลากได้น้ำในทุ่งเนี่ยนะครับไอ้อย่างเงี้ยควรจะส่งเสริมเขาอย่างไรนะครับที่ให้เขามีรายได้มากพอที่จะสามารถ
ไปต่อได้นะครับมันเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองด้วยนะครับเราอาจจะมีการคิดต่อว่าทำตลาดได้ไหมในพื้นที่บ้านเราเนี่ยมีคนเก่งการตลาดเยอะสร้างตลาดเป็นนิชมาร์เก็ตได้ไหมเป็นตลาดเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ส่งขึ้นไปเป็นสินค้าให้มันเป็นโอท็อปเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับมีออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างดีโดยเฉพาะอย่างพื้นเมืองเราก็มีหลายพันธุ์ข้าวซึ่งได้รับการสนับสนุนอยู่แต่ว่าสนับสนุนแบบเบาๆแรงไม่พอนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่ว่าน่าจะมีมาตรการคุ้มครองแล้วเมื่อเช้าเราก็เลยคุยกันถกกันเรื่องนี้พอสมควรนะครับว่าพื้นที่ขนาดนี้พอไหมก็มีบางท่านบอกว่าเล็กไปนะครับขอขยายหน่อยนะครับบางท่านก็บอกว่าพื้นที่ขนาดนี้พอใช้ได้แต่ความละเอียดเนี่ยนะครับความละเอียดคือผมแบ่งเป็น4โซนนะครับแบ่งเป็น4โซนเพราะว่า4โซนน้อยไปนะครับเพราะมันจะมีรายละเอียดในเนื้อหาเข้ามาอีกซึ่งผมเห็นด้วยนะครับว่ามันต้องละเอียดมากกว่านี้อีกเพียงแต่ผมเรียนว่าโดยข้อจำกัดของเวลาแล้วก็พื้นที่ใหญ่มากเนี่ยผมถามคุยเวลานิดเหมือนกันว่าในประเทศไทยเราเนี่ยตั้งแต่ประกาศคุ้มครองแบบนี้มาเนี่ยมันมีตรงโครงการไหนบ้างที่มีพื้นที่ตั้ง 3,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยคุณมีต้องกลับไปเช็คตัวเลขก็เลยว่าโครงการนี้จะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ได้เคยทำมาหรือเปล่าเนี่ยมันใหญ่นะครับ 3,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับก็ยังไงก็ตามครับทั้งหมดก็จะนำไปเพื่อจะไปปรับปรุงแล้วก็อาจจะไปเพิ่มเติมนะครับจะพยายามให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเวลาที่มีอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามอีกส่วนหนึ่งนี่ก็ยังนำเสนอไปทางสผ.หรือทำเสนอไปทางหน่วยเหนือต่อก็คือว่ามีแนวคิดที่จะดูแลทั้งลุ่มตั้งประมาณ 9,000 หรือ 10,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมีผู้ที่มีความตั้งใจว่าต้องคุมทั้งหมดให้ได้นะครับแต่ตัวนั้น ก็เรียนว่าอีกการนึงคือมันมีงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งกำลังทำผังลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่2ผังนะครับแถวๆทะเลน้อยกำลังดำเนินการอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นอย่างไรก็ตามทีเนี่ยแนวคิดของการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมจัดการที่จะดูแลเรื่องกิจกรรมแล้วก็การพัฒนาทั้งหลายเนี่ยต้องให้ทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้ง3ส่วนเนี่ยนะครับไปด้วยกันให้ได้นะครับคราวนี้ก็ขออนุญาตก้าวไปถึงเรื่องของการที่จะออกเป็นกฎหมายนะครับคือจากพื้นที่เมื่อกี้เนี่ยมันก็มีหลักอยู่ว่าถ้าพื้นที่ใดมันมีมาตรการเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่มันควรต้องคุ้มครองอันนี้ก็จะใช้มาตรา43นะครับก็คือภาพที่เห็นด้านไกลนะครับมีเหลืองๆให้ดูเนี่ยเป็น3บริเวณ3พื้นที่เนี่ยตัวนี้จะเป็นการใช้กฎกระทรวงนะครับคือภายใต้โครงการเนี่ยจะออกมาเป็น2ส่วนเป็นกฎกระทรวงส่วนหนึ่งมาตรา43อีกส่วนหนึ่งใช้มาตรา45ซึ่งระบุว่าถ้ามันมีมาตรการเดิมอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เราออกมาเพื่อเสริมนะครับเสริมกฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วของเดิมมีอยู่แล้วเยอะแยะทั้งหมดครับแต่ยังคงมีปัญหาอยู่ฉะนั้นออกมาเพื่อมาเสริมมาเติมเต็มนะครับถ้าอันเดิมมันมีอยู่แล้วหรือมันขาดอะไรเราไปเติมให้มันดีขึ้นแล้วให้มันเต็มให้สมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วในการใช้งานจริงก็คือว่าเราก็ใช้อันที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะบางพื้นที่มันมีของเดิมมันดีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ใช้อันเดิมอ่ะดีแล้วแต่ถ้ามันบังเอิญมันขาดบางอย่างเนี่ยเราตัวนี้เข้าไปใช้แล้วก็เช่นกันครับคือถ้าเราเห็นว่าของพื้นที่เราพิเศษครับเราอยากให้มาตรฐานสูงกว่าคนอื่นเขาเราก็สามารถเสนอมาตรฐานใหม่ที่สูงกว่าเดิมก็ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าท่านมีแนวคิดว่าของเราต้อง VIP หน่อยนะครับระดับธรรมดาไม่เอาน้อยไปเราต้องขอสูงกว่านี้ก็เสนอได้นะครับฉะนั้นทั้งหมดโดยรวมก็คือพื้นฐานคือตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากตัวนี้ผมขออนุญาตเปิดเวทีคุยกันนะครับเชิญครับครับพอดีผมยึดไมค์ไว้แล้ว ผมเห็นใจนะครับเห็นใจผู้ที่เข้าประชุมแล้วก็ท่านประธานแล้วก็หลายครั้งเรามาคิดใหม่แล้วก็ทำใหม่กันดีกว่าครับอันนี้ไม่ในส่วนคล้องกับพรรคไหนนะครับคือคิดใหม่ทำใหม่เพราะที่ผ่านมานะครับหลายปีพอสิ้นปีทีหนึ่งเราก็ได้คำตอบแล้วว่าทรัพยากรเราถูกทำลายไปเท่าไหร่ป่าไม้ชิบหายไปเท่าไหร่น้ำเน่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับเร่ธาตุต่างๆเสียหายไปเท่าไหร่
และขณะนี้นะครับน้ำมันเราถูกลักเจาะอยู่ที่สงขลานี่ต้องใส่เรือไปทุกวันนะครับขณะนี้เท่าไหร่นะกฎหมายผู้ใหญ่รู้แต่กฎหมายชาวบ้านไม่รู้แล้วก็เรื่องจริงนะครับอันนี้พี่น้องที่มาจากสติงพระรู้ไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับเราเห็นแล้วว่าวิธีการเก่ามันใช้ไม่ได้และที่เรามาคร่ำครวญนะครับหมายถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยคร่ำครวญที่รักษาโรคไม่หายเนี่ยเราแล้วรู้แล้วยานี้รักษาไม่ได้เราไปรักษาทำไมเรายังปรุงยาเดิมกันอยู่มาทำกันทำไมผมอยากจะให้เปลี่ยนแนวคิดเลยครับแนวคิดใหม่ตามที่ท่านถามมาเนี่ยมันตรงประเด็นคือเราคิดใหม่ว่าทำอย่างไรให้การคุ้มครองในอยู่ดีประชาชนครับไอ้นี่การคุ้มครองกลายมาอยู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐและทุกปีเราก็ด่ากันเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะกรมป่าไม้เนี่ยนะรู้ว่าหลายกรมนะครับถูกด่าเหตุที่ถูกด่าเพราะเขาทำไม่ได้แล้วใครไปทำก็ทำไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้เราเปลี่ยนใหม่ได้ไหมให้มาเป็นผู้สนับสนุนเสียสารพัดกรมเนี่ยมาเป็นผู้สนับสนุนแล้วให้ประชาชนในชุมชนเขาคุ้มครองเช่นผาดำนี่นะครับออกกฎหมายมาเลยว่าตัวแทนผาดำนั่นแหละมีอำนาจในการจะทำอะไร1 2 3 4 5และถ้าเขาขาดตรงนี้เช่นว่าขาดเฮลิคอปเตอร์ไปไล่จับป่าไม้เขาสามารถขอเฮลิคอปเตอร์ไปใช้ได้ต้องการกองทัพต้องการทหารต้องการตำรวจเขาขอไปได้ถ้าขัดที่เขาขอต้องถือว่าผิดและผู้นำที่เกิดมานี้ทำยังไงง่ากมันใหญ่มันหอกรากแล้วก็เป็นมาเฟียต่อไปให้มีการเลือกตั้งครับคือระบบที่เลวน้อยที่สุดในโลกนี้ก็คือระบบประชาธิปไตยแต่สูงที่สุดก็คือธรรมาธิปไตยดังนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งเราอย่าให้เลือกตั้งแบบที่เขาเป็นมาทุกวันนี้อาจจะให้เวลา3ปีแล้วครั้งเดียวเลิกกันเลยอย่าคิดว่าถ้าขาดคนนี้ประเทศไทยมันจะพังเช่นว่าเนี่ยเลือกประธานขึ้นมาหรือว่าผมอยากจะใช้คำที่รู้สึกมันเข้มแข็งหน่อยเลือกผู้นำอนุรักษ์ชุมชนและทรัพยากรคำว่าผู้นำก็แน่นอนแล้วครับมันต้องเคลื่อนไหวไม่ใช่เขาแต่งตั้งมาจากการเลือกตั้งคำว่าผู้นำนั้นนำทำอะไรนำอนุรักษ์อะไรอนุรักษ์ชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทำไมต้องอนุรักษ์ชุมชนเพราะถ้าไม่มีชุมชนธรรมชาติก็ไม่มีความหมายแล้วเราอนุรักษ์ไว้พม่ามาอยู่ไม่รู้อนุรักษ์มาทำไมต้องเป็นประธานอนุรักษ์ชุมชนเพราะชุมชนนั้นหมายถึงปู่ย่าตาทวดเราเกิดที่นั่นตายที่นั่นเราอยู่กันที่นั่นศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของเราอยู่ที่นั่นเราต้องอนุรักษ์ชุมชนและชุมชนเขาจะอยู่ได้เมื่อทรัพยากรธรรมชาติตรงนั้นสมบูรณ์นะครับเมื่อทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์นั่นคือการชี้ทางว่าคุณต้องมาช่วยกันอนุรักษ์เมื่อคุณมาช่วยกันอนุรักษ์เนี่ยอะไรก็ตามมาทำให้ทรัพยากรเราเสียหายเนี่ยง่ายนิดเดียวครับอำนาจรัฐเข้าไปหนุนสิครับเขาต้องการทหารก็ใช้ทหารต้องการตำรวจก็ใช้ตำรวจและเขาต้องเป็นผู้คุ้มครองเพราะเขาเป็นผู้นำซึ่งถ้าทำอย่างนี้นะครับจังหวัดสงขลาเรามันรู้มี140ตำบลมันจะเกิด140ผู้นำและแต่และผู้นำครับมันจะมี3อย่าง1ดีที่สุด2ดีหรือ3ดีบ้างไม่ดีบ้างไอ้ดีบ้างไม่ดีบ้างเขาต้องปรับตัวขึ้นมาเพื่อให้ดีไอ้ดีที่สุดอยู่แล้วเขาก็รักษาสถานะของเขาประเทศไทยผมอยากจะยกตัวอย่างมันดีแค่ผู้นำนะครับก็ทำมันได้สำเร็จคือท่านคงเคยได้ยินชื่อของคุณอะไรแล้วบำรุงคุณบำรุงขโยธาตอนนี้คุณบำรุงขโยธาเนี่ยเป็นประธานอบต.ท่านเองแต่ในท้องถิ่นของเขาเนี่ยบ้านเขาไม่ต้องปิดประตูกันการทำมาหากินก็ดีศัตรูมนุษย์รานก็ไม่มีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐนี่ต้องไปคุ้มครองดูแลเขาเป็นพิเศษทั้งที่คุณบำรุงเนี่ยอยากจะสู้ทางการเมืองสูงกว่านั้นก็ได้แต่เขาพอใจตรงนั้นแล้วเขาทำให้พี่น้องเขาได้มีความสุขตรงนั้นได้ตรงนี้ทางทีวีนะครับควรจะไปออกมาว่าเขาทำอย่างไรและจังหวัดสงขลาเราเนี่ยอย่างผาดำที่หนึ่งนะครับที่เห็นชัดเนี่ยนะใครบ้างที่เข้าไปสนับสนุนเขาอย่างจริงจังทีนี้ไอ้เจ้าหน้าที่องค์กรรัฐที่มีอยู่เนี่ยเขาทำจริงไม่ได้เขามีลูกมีเมียเขามีการรับผิดชอบเขาต้องการก้าวหน้าเขามีเจ้านายแต่ถ้าชุมชนเขาเป็นผู้นำกันเองที่เขามาจากการเลือกตั้งท่านที่เพิ่งมานะครับผมจะทบทวนนิดเดียวการเลือกตั้งนี้ไม่ใช่เลือกตั้งตามกรอบที่เขาวางไว้เอากรอบใหม่เลยครับเช่นวันหนึ่งอายุเกิน50แล้วไม่ได้เ
ข้อที่สองไม่มีการสมัครข้อที่สามทุกหมู่บ้านเช่นผมเกิดตำบลคูเต่ามี10หมู่บ้านเนี่ยทุกหมู่บ้านให้เลือกตั้งเลือกวันเดียวกันด้วยทั้งเป็นทั้ง10หมู่บ้านเนี่ยให้ชาวบ้านมาประชุมกันสมมติมาประชุมกัน200คนเนี่ยใน200คนตั้งคำถามเลยว่าเราจะเอาใครอนุรักษ์ชุมชนของเราเอาใครอนุรักษ์ทรัพยากรของเราถ้าท่านเห็นคนไหนเหมาะสมให้เขียนเลยทุกคนเขียนได้ชื่อเดียวคน200คนนี้จะเขียนออกมาแล้วก็ไม่ต้องมีการหาเสียงเพราะเขารู้อยู่แล้ว200คนนี่ว่าในคนของกลุ่มเขาในหมู่บ้านนี้ใครเนี่ยจะเป็นผู้นำที่ดีได้ในด้านนี้แต่ถ้าให้ไปยกน้ำหนักหรือไปชกมวยเขาก็เลือกคนอื่นเนี่ยแต่ตอนนี้เราบอกแล้วนี่คุณสมบัติหนึ่งต้องอายุไม่เกินเท่านั้นนะข้อที่สองสามก็ว่าไปแต่ที่แน่ๆไม่ต้องมีการสมัครก็จะได้ชื่อคนที่เขาเห็นว่าพึ่งได้ออกมาแล้วเอาอันดับหนึ่งนี่แหละครับให้เขาเป็นประธานที่เหลือก็ให้เป็นกรรมการเนี่ยตียุ่งไม่เกิน10คนและก็เมื่อได้ในหมู่บ้านหนึ่งแล้วเอาประธานทั้ง10หมู่บ้านเลือกประธานตำบลขึ้นมา1คนพอได้ประธานตำบลขึ้นมา1คนเรียกว่าเป็นประธานตำบลก็เรียกว่ามีตอนนี้มีกำลังเท่าไหร่แล้วครับอย่างน้อย100คน100คนที่ชาวบ้านเขาเลือกกันมาทั้งนั้นนะครับแล้วก็เมื่อมีประธานตำบลแล้วอำเภอใหญ่มี16อำเภอเอา16อำเภอนี้มาประชุมกันอำเภอใหญ่เลือกประธาน1คนเรียกประธานอำเภอเมื่อประธานอำเภอเขาสั่งการนะครับถ้าก็มีประชากรที่เป็นเกณฑ์นำไม่ต่อ 1,600 คน 1,600 คนนี้จะทำอะไรครับหมายความว่าถ้ามีอะไรเสียหายขึ้นมาในอำเภอใหญ่เขารับผิดชอบแล้วช่วยกันดูแลแล้วและจังหวัดล่ะครับเรามี16อำเภอเลือกประธานอำเภอประธานจังหวัดมา1คนเมื่อประธานจังหวัดเกิดขึ้นมา1คนนะครับก็เท่ากับดูแลทั้งจังหวัดทีนี้เขามีการประชุมรัฐนะครับแทนที่จะให้เงินสเปสปาอยู่ต่างๆนะครับให้การสนับสนุนมาสู่ตรงนี้จ้ะให้เงินค่าประชุมก็พอเพราะคนประเภทนี้เขารักชุมชนเขาอยู่แล้วเขาธรรมญาติพี่น้องเขาอยู่แล้วเขาไม่ต้องการเหรียญตราไม่ต้องการรางวัลอะไรมากมายหรอกขอเขามีเงินประชุมมีเงินค่าเดินทางให้เขาทำงานได้เท่านั้นก็พอใจแล้วไม่ต้องมีเงินเดือนนะครับเมื่อทำได้ตรงนี้เราจะเกิดอำเภอพิเศษขึ้นมาในจังหวัดสงขลาเช่นอำเภอปลอดสารพิษจะเกิดแน่นอนครับเช่นสมมติว่าสติงพระจะไม่มีโรงงานนะครับก็เขาบอกเลยที่นี่เขตปลอดโรงงานใครใหญ่ขนาดไหนรัฐมนตรีมาตั้งก็ไม่ได้เพราะหมายถึงว่าเขาทำนโยบายเฉพาะอำเภอเขาได้เลยมาคือนั้นฝ่ายประธานอำเภอล่ะครับประธานอำเภอสถิงพระเขาจะเอาอย่างนี้เลยล่ะเขาบอกอำเภอเขาเนี่ยปลอดสารพิษแม่น้ำลำคลองของเขาจะต้องสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเอาอย่างอำเภอหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งไม่คำก็ต้องขึ้นกับจังหวัดไอ้ประธานจังหวัดก็หาทางเลยระดับสูงนะไปเข้าเฝ้าไปเข้าพบรัฐมนตรีจะเข้าพบใครต่อใครก็ว่าไประดับจังหวัดแต่ระดับอำเภอรับหลักการเลยว่าอำเภอเรานี้ต้องไม่มีสารพิษเมื่อไม่มีสารพิษอันดับแรกสมมติน้ำคลองอุตภาวจะทำยังไงโรงงานที่มีอยู่แล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เราไปตรวจสอบเองนะครับก็ไม่คำว่าทางอำเภอซึ่งเขาเรียกว่ามีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายอำนาจรัฐไปตรวจสอบสอบและส่วนมากมันยัดแต่ภาคประชาชนไม่ได้เพราะว่าผมไม่เคยรักกันเลยนะฮะทีนี้เมื่อไม่สามารถเขาได้เนี่ยนะเพราะเราเลือก3ปีและคือพอหมดเวลาก็หมดเลยท่านคิดดูเลยครับเราอย่าไปคิดว่าถ้าตำแหน่งนี้มันต้องผูกขาดแล้วก็ต้องหอกรากอยู่เนี่ยมันสร้างความชิบหายทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเราทีเดียวผ่านพ้นนะครับเขาจะต้องทำดีที่สุดในช่วง3ปีที่เขาดูในตำแหน่งแล้วพอออกไปนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีมาเฟียมาแข่งขันหรือหาเสียงล่วงหน้าไว้ไม่ต้องเพราะประชาชนที่เลือกในบริสุทธิ์สมัครกันไม่ได้และครั้งเดียวก็จบเป็นเกียรติประวัติครับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเรากล้าที่จะเปลี่ยนไปสู่ความถูกต้องผมเองนะครับในอายุ69ผมมองเห็นประชาธิปไตยเนี่ยทำความชิบหายกับประเทศไทยย้ำอีกครั้งนะครับอายุผม69แล้วมองเห็นประชาธิปไตยเนี่ยทำความชิบหายกับประเทศไทยข้อที่2มองเห็นแล้วว่าอุตสาหกรรมข้ามชาติอุตสาหกรรมที่มุ่งมาสู่ประเทศและเราเรียกร้องเหลือเกินให้ต่างชาติมาทำโรงงานอุตสาหกรรมมาลงทุนบ้านเรานี่คือมาทำความชิบหายครั้งที่2ให้เราครับจนกระทั่งเราจะหมดทุกอย่างอยู่แล้ว
ผมเห็นว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นครับที่จะกู้ชาติบ้านเมืองได้คือใช้ตำราเล่มที่3ครับเล่มประชาไตยยกเลิกเถอะเล่มอุตสาหกรรมเรียกร้องให้เข้ามาทำความชิบหายกับบ้านเรายกเลิกเถอะใช้ตำราเล่มที่3โครงการพระราชดำริโครงการพระราชดำริคือธรรมาธิปไตยครับถ้าทำตรงนี้ได้เราจะมีความสง่างามเราจะมีศักดิ์ศรีเมื่อเดือนที่แล้วผมไปประเทศเวียดนามไม่ได้ไปอบรมคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ขอบอกซะด้วยว่าประเทศเวียดนามนั้นผู้นำสูงสุดของเขาเป็นชาวพุทธนะครับผู้นำปฏิวัติของเขาคือชาวพุทธนะครับท่านก็รู้จักดีอยู่แล้วถ้าท่านจะรู้เรื่องนี้ผมค่อยพูดให้ฟังทีหลังแต่ผมจะพูดเรื่องหนึ่งครับที่ผมฟังและผมประทับใจผมถามว่าคุณนับถือใครในประเทศของคุณเนี่ยคุณเคารพใครรักษาใครนับถือใครเขาบอกว่าสูงสุดในประเทศของเขาที่ทำให้เขามีกินมีใช้อยู่ได้ด้วยความมีสง่างามและมีศักดิ์ศรีนี้คือโฮจิมินห์ผมนึกไม่ถึงเขาย้อนถามผมแล้วประเทศคุณล่ะคุณมีใครอ่ะผมนึกอยู่นานนะครับเพราะไปนึกมาตั้งแต่2475แต่ก่อนนั้นก็รอ5เพราะรอ5คือนักปฏิวัติจริงๆนะครับท่านเอารถไฟไปสนีอะไรต่ออะไรมาให้เราเยอะแยะนะครับรัชกาลที่4ท่านใช้คนไทยใส่เสื้อแต่พอมายุคนี้ผมก็บอกว่าของคุณมีโฮจิมินห์ของผมมีพระเจ้าพระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเขาบอกเขารู้จักภูมิพลนะต่างชาติก็รู้จักจากเพียงเท่านั้นนะครับบอกว่าเขารู้จักว่าภูมิพลนะครับรักประชาชนทีนี้ผมคิดว่าเราถึงเวลาแล้วครับเอาตำราเล่มนี้แหละมาใช้เถอะเลิกระบบประชาธิปไตยที่สามาญและเลิกอุตสาหกรรมที่ทำลายชาติมาเอาโครงการพระราชดำริครับผลักดันตรงนี้นะครับแล้วเราจะรอดขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอเชิญครับผมลุงควรขอรอบสองนะครับครับครับแต่ผมขอพูดกระชับพื้นที่ลาดประสงค์นะครับพูดให้เข้าใจประเด็นภาพหน้าปกก่อนนะครับของเอกสารเพราะว่าผมเนี่ยเป็นผู้รับเชิญจากอาจารย์เจริญไม่ใช่ผู้รับเชิญโดยตรงคือเป็นอนุผู้เข้าร่วมประชุมครับผมเป็นน้ำล้างถ้วยแต่อาจจะเผ็ดกว่าน้ำแกงถ้าพูดอนุเนี่ยอนุภรรยานี่น่าจะเขาดูแลดีกว่าภรรยานะครับดีกว่าครับ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 ก็วันนี้เราพูดเรื่องทะเลสาบนะครับมุมแคบครับผมพูดมุมกว้างมุมมองตรงนี้ไม่มีใครมองผมมองเห็นคนเดียวครับให้ดูภาพหน้าปกของเอกสารครับนะครับลองดูตามเอกสารเลยก็ได้นะครับภาพหน้าปกของเอกสารเนี่ยจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นมากครับใน75จังหวัดเนี่ยเพราะสงขลามีพื้นที่ที่เราสามารถทำแหล่งท่องเที่ยวได้เหมือนที่อาจารย์สิทธิศักดิ์พูดว่าอยากทำแหล่งท่องเที่ยวมีโครงการท่องเที่ยว4ทะเลครับ4ทะเล4ทะเลครับไม่มีจังหวัดไหนครับเพราะที่ระโนดนะครับภายในวันเดียวเนี่ยเรามีทะเลอ่าวไทยครับทะเลสาบสงขลาทะเลน้อยแล้วตีตรงไปด้านทิศตะวันตกก็เป็นทะเลอันดามันอ๋อครับผมนะครับนอกจากท่องเที่ยว4ทะเลแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแล4ทะเลด้วยนะครับอันนี้เราต้องบูรณาการผมขอวิจารณ์ภาครัฐหน่อยนะครับยกตัวอย่าง2อย่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อนผมไปบุกรุกป่าไปปลูกยางยางนี่ขึ้นประมาณ2เมตรเจ้าหน้าที่ไปปืนครบมือเลยครับ M16 ไปกันเป็นขบวนเลยคุณที่คุณมาทำอย่างนี้ผิดกฎหมายนะถ้าคุณไม่อยากโดนจับคุณไปเดี๋ยวนี้เลยเพื่อนผมก็ออกมาครับปัจจุบันนี้สวนยางนั้นเป็นของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับอันนี้คือภาครัฐนะครับครับผมตัวอย่างที่สองบ้านผมเองโรงงานยางไทยว้วนเนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มากครับที่ผมเช็คข่าวมาแล้วเนาะเป็นบริษัทที่มีทั่วประเทศเลยทำน้ำยางครับการทำน้ำยางสดเนี่ยต้องใช้สารเคมีที่ว่าควบคุมน้ำยางหยาแห้งก็เลยใช้แอมโมเนีย
ช้เยอะครับครับแล้วคนบางกล่ำบ้านผมเนี่ยหลังคาที่มุงด้วยสังกะสีเนี่ยเปื่อยครับเพราะโดนกลิ่นของแอมโมเนียมาตามลมเนี่ยนะครับยังไงนะครับมากับทางลมเนี่ยนะมาทางอากาศเนี่ยมันบริเวณใกล้ๆเคียงครับเพราะบริเวณใกล้เคียงโรงงานเนี่ยกลิ่นแมลงนะครับเสร็จแล้ววัวที่บางกล่ำนะครับมีโปรโมชั่นถ้าใครไปซื้อวัวที่บางกล่ำเนี่ยต้องตัดค่าเครื่องในออกเพราะวัวที่ไปกินน้ำในลำธารเครื่องในเน่าหมดไส้ปอดไตไส้พุงเนี่ยกินไม่ได้ครับอันนี้ข้อหนึ่งเสร็จแล้วชาวบ้านที่ทนพิษไม่ไหวก็อาจจะตายก่อนอายุแต่ออกข่าวไม่ได้นะครับครับเสร็จแล้วชาวบ้านก็เดินขบวนประท้วงไปประท้วงที่อำเภอนายอำเภอเห็นท่าไม่ดีแล้วมาตรวจโรงยางนายอำเภอมาตรวจไม่เกิน7วันนายอำเภอโดนย้ายนายอำเภอบางกล่ำครับอะไรเกิดขึ้นครับในประเทศนี้เพื่อความเหมาะสมนะครับครับแล้วเราแก้ปัญหากันยังไงเนี่ย นี่คือเหตุการณ์จริงประสบการณ์จริงครับเมื่อกี้อาจารย์สิทธิศักดิ์พูดถึงริมคลองรอนะครับแต่เขาใช้รอเรือนะผมอยากใช้รอลิงคือคลองแห่งความล้มเหลว นะครับที่ท่านพิจารณาว่าทำทางเชื่อมได้ไหมเนี่ยเกินไปแล้วครับตอนนี้นายทุนไปซื้อริมคลองหมดแล้วครับแล้วรู้ไหมครับเอาดินที่ไหนมาถมเขาเอาดินที่ขุดขึ้นมาแล้วไปคิดถูกๆคอร์รัปชันแน่นอนนะครับเสร็จแล้วแก้ได้ครับถ้าเป็นไปได้นะริมคลองรอเนี่ยอย่าไปเดินสายไฟฟ้าครับเพราะพวกนายทุนถ้าไม่มีไฟฟ้าก็ทำอะไรไม่ได้นี่ครับคือทางแก้แต่ลดเวลาเมตรยุคแรกๆไม่เดินสายไฟฟ้าให้ครับครับนั่นคือทางแก้แต่อย่าให้ภาครัฐแก้นะครับยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงเรื่องถนนลพบุรีราเมศเพราะผมอยู่ในพื้นที่ถนนลพบุรีราเมศเนี่ยเป็นเรื่องลึกลับมากครับแต่เปิดเผยไม่ได้ไม่มีใครกล้าเปิดเผยครับผมขอพาดพิงท่านโอรานซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในกรมทางท่านเซอร์เวย์สำรวจนอกระบบก่อนครับโดยที่ยุคนั้นชาวบ้านยังไม่รู้ท่านให้ลูกน้องท่านเนี่ยมาเซอร์เวย์เล็บแบบลับๆก่อนโดยดูยอดต้นไม้ออกท่านก็แต่งตัวโสมๆไปเดินตำในกลางทุ่งพอไปกลางทุ่งเนี่ยพบคนที่ว่าเลี้ยงวัวอยู่ท่านโอรานก็ถามว่าบังที่ดินแถวนี้มีขายบ้างไหมบังของเราก็คนฉลาดแกบอกเออไอ้นี่มาจากไหนดูท่าทางน่าจะซื้อจริงตอนนั้นที่ดินไร่ละ30,000ครับเลยบางแกบอกว่าไร่ละ4,000แกต้มคนผู้ใหญ่แล้วแหละครับแกคิดว่าแกต้มได้แล้วต้มได้จริงเพราะมาซื้อไร่ละ40,000โดยทางกรมทางหุ้นกับทางนายทุนหนักใหญ่เยอะซื้อไว้หลายร้อยไร่นะครับครับผมนั่นคือดินกลางทุ่งที่โคกเมาซื้อไปไร่ละ30,000แต่โดนบวกไปเป็น40,000แต่ปัจจุบันนี้ที่เขาซื้อไปไร่ละ40,000นะครับวันนี้ไล่ละ4,000,000ครับจะแก้ปัญหายังไงนี่เลยครับคือเหตุผลครับเอ้าผมขอเลื่อนไปเรื่องคลองรออีกทีนึงผมอยู่ติดกับคลองรอที่บ้านที่บ้านผมเนี่ยมันมีทุ่งกว้างขนาด 1,000 ไร่ครับพอคลองรอมาปั๊บเนี่ยเสร็จเลยครับไม่น่าจะพูดว่าคลองนะครับพูดว่าคูน้ำดีกว่าเพราะคำว่าคลองเนี่ยดินมันต้องเสมอแล้วก็มุดลงคลองใช่ไหมครับครับผมแต่คำว่าคลองรอเนี่ยพอดินเสมอปั๊บไปเจอทำนบทำนบคือดินที่ขุดขึ้นมาครับไม่ใช่คลองครับคูครับเสร็จแล้วในประมาณ1,000ไร่บ้านผมเนี่ยที่ว่าเป็นแก้มลิงธรรมชาติเนี่ยโดนคลองขวางตรงกลางเสร็จครับล้มเหลวน้ำไหลไม่ได้น้ำไหลไม่ได้แล้วเกิดท่วมเหมาลันท่วมหาดใหญ่ด้วยนี่แหละครับแล้วเขาไม่มีให้สูบน้ำไปลงในคูเลยครับไปเนี่ยคือเขาอย่างนี้ครับเขาถ่ายน้ำจากสะเดาครับให้ผ่านเมืองหาดใหญ่ครับโดยแก้น้ำท่วมหาดใหญ่แก้น้ำท่วมแก้น้ำท่วมหาดใหญ่น้ำสะเดาน้ำทะเลได้ทำให้เป็นคูน้ำแต่คูน้ำเขาเรียกให้เพี้ยนว่าคลองรอครับผมแต่คลองรอเนี่ยทำให้ชาวบ้านสับสนคิดว่าเป็นราชการรัชกาลที่9นี่ว่ารัชกาลที่จริงเป็นคลองระบายน้ำครับครับผมแต่ครับโรนี้ทำให้ใหญ่นะครับครับทำให้คนจบใจเป็นโครงของพระเจ้าแผ่นดินครับผมนี่พูดไปมากก็เดี๋ยวมันไม่เหมาะครับครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าคลองเนี่ยมันรับน้ำจากสะเดาไปลงทะเลแต่ว่าน้ำในพื้นที่เองเนี่ยมันไม่รับใช่แล้วมันจะไหลยังไงล่ะครับน้ำในพื้นที่ครับก็น้ำมันไหลไม่ได้แล้วน้ำที่อุตภพมานะครับก็ไหลใช่มันไปคลองหนึ่งเขาไม่ได้คิดไว้ก่อนตอนนั้นครับ
ขาไม่ได้เผื่อจะได้พื้นที่จริงทุกคนจะเห็นความจริงหมดครับว่าคลองเนี่ยคือความล้มเหลวแล้วถ้าสมมติว่าจะแก้ไขเนี่ยเขาจะทำไงครับตรงนี้ไขต้องคันคลองให้หมดครับถ้าเอาคันคลองออกต้องคลองออกครับอ๋อครับคืออย่างนี้นะครับอย่างนี้ผมคิดตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาเริ่มขุดคลองแล้วว่าผมถามว่าไอ้ดินที่ขุดขึ้นมาคุณเอาไปไหนต้องออกไปทิ้งนอกโลกครับครับถ้าทิ้งไว้ตรงนั้นมันก็ไปแย่งพื้นที่น้ำแย่งพื้นที่น้ำอีกครับพอมาตรงนี้ผมขอพูดเรื่องน้ำท่วมหน่อยนะครับครับผมมันพลิกขวามือเองครับครับเพราะอะไรที่น้ำท่วมเพราะเราไปท่วมน้ำก่อนยังไงครับการที่เราไปท่วมน้ำแบบเราไปถมไงอ๋อครับเราไปถมที่เราไปบุกลุกที่แหล่งน้ำนั่นคือเราไปท่วมน้ำนะครับการแก้กฎหมายน้ำท่วมนี่ครับแก้ได้พลิกขวามือเอง 1. ห้ามถมที่ครับ 2. ห้ามขุดดินครับ 3. ห้ามเคลื่อนย้ายที่ดินห้ามเคลื่อนย้ายดินครับแต่ทำไมทำไม่ได้ครับเพราะดินในลุ่มอ่ะเป็นของนายทุนหมดแล้วเป็นของนักการเมืองหมดแล้วพอพูดมาถึงนักการเมืองขอต่อนิดนึงประชาชนได้ถุงยังชีพถุงหนึ่ง 4-500 บาทครับแถมบวกไปเป็น800แต่ท่านล้อมทรัพย์เนี่ยปลัดคมนาคมเนี่ยครับผมท่านมีกระเป๋ายังชีพกระเป๋า100ล้านครับดูไรเอมอนครับตอนนี้กำลังหนีอยู่นะครับไม่ทราบว่าหากระเป๋านี้มั่งก็ดีเหมือนกันนะครับครับครับนี่แหละครับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องแล้วเรื่องคอร์รัปชันนี่ผมถามหน่อยว่าปปช.ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าปราบปรามทุจริตเบ็ดเชื่องช้าเลยครับเชื่องช้าเชื่องช้าชินชาครับผมปปงปราบปรามทุจริตเบ็ดงอมืองอเท้าอ๋อครับไอ้นี่หน่วยงานใหม่ผมเพิ่งรู้จักใช่และผู้ที่ปราบปรามทุจริตได้เนี่ยใครครับโจรโอ้โรบินฮูดเนี่ยเนี่ยโจรครับเพราะฉะนั้นให้โจรมาครองเมืองดีกว่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับก็ลองดูนะครับตอนนี้เราเข้าสู่เรื่องของการคุยกันเรื่องมาตรการละฉะนั้นเท่าที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับท่านก็มีมุกตลกแฝงแต่ว่าในความตลกเนี่ยท่านมีประเด็นคมๆหลายเรื่องเลยนะครับเราจะเดินกันยังไงต่อนะครับเราทำยังไงอย่าให้ผู้ที่ใช้กฎหมายจะต้องถูกสั่งย้ายนะครับคืออันนี้อย่างถ้า เราไม่สามารถปกป้องข้าราชการที่ทำดีได้เนี่ยเราออกไปสู้เองนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าประชาชนก็มีภารกิจที่จะต้องทำมาหารับประทานอยู่เหมือนกันจะไปสู้แทนก็ไม่ถูกเรื่องก็ไม่ทราบท่านใดอ๋อเชิญด้านนี้เลยครับไมโครโฟนครับเพราะเมื่อเช้าท่านมาท่านรู้สึกยังไม่พูดเลยเอาซะหน่อยครับเพราะท่านก็สู้มาเยอะเรื่องทะเลสาบสงขลาเราก็ผมขออนุญาตผู้ดำเนินการประชุมให้พี่น้องหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุมทุกท่านนะครับก่อนอื่นจะเข้าประเด็นนะครับก็ขอรำพบทนิดหนึ่งผมนั่งฟังมาตั้งนี้ชั่วโมงแรกตอนเช้าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในทะเลจริงๆไม่ได้พูดเลยผมภูมิใจอย่างหนึ่งวันนี้มาใช้เวทีตรงนี้มาคุยกันเรื่องทะเลสาบแต่โชคดีอีกประเด็นหนึ่งใช้ห้องแอร์นะครับเมื่อก่อนเนี้ยเราคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องทะเลสาบเรื่องสิ่งแวดล้อมเราคุยกันตามโรงแรมอื่นๆนะครับนี่สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดตรงนี้กยอครับทะเลอยู่ล้อมรอบบ้านผมอยู่หัวสะพานตินถ้าอากาศโปร่งดีผมจะชี้ให้ดูบ้านเลยนะครับทีนี้ก่อนจะเข้าประเด็นผมขออนุญาตในที่ประชุมว่าผมเป็นคนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนนะครับก็ผมขออนุญาตพูดภาษาปากใต้แต่ประเดี๋ยวก็เพี้ยนออกอย่างนี้อีกเชิญเลยครับนะครับครับกะวัดดีกลางผมชื่อจริงๆก็คือนายมันอาลีนะครับเขาเรียกชื่อเล่นว่าผู้ใหญ่บ้านบาหมู่หนึ่งถิ่งมอตาเรานะครับก็เป็นประธานชมรมทะเลสาบพรุ่งแรกตอนล่างมาตลอด
ั้งแต่ปีช่วงห้าช่วงหกมาจนถึงในวันนี้นะครับคือถ้าพูดเรื่องทะเลในการแก้ไขปัญหานี่ผมนั่งคุยนอกก่อนข้าประชุมรอบบ่ายนี้ผมจำได้คำหนึ่งอาจารย์ว่าปวดหัวอย่าปวดครับปัญหาในประเทศไทยเราต้องแก้มาตลอดจะแก้ได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับที่นี่จริงๆเลยคำว่าทะเลทรายนี่มันมีอยู่3นามมันมีอยู่3ตอนครับเลยครับทะเลน้อยส่วนหนึ่งไปกระทบกระแตกกับจังหวัดนครที่ธรรมราชนะครับส่วนหนึ่งจังหวัดพัทลุงส่วนหนึ่งคือทะเลทรายตรงหน้าต่อหลังที่เรานั่งอยู่วันนี้นะครับจริงๆอีกส่วนหนึ่งผมก็เคยทำหน้าที่ประธานสมาพันธ์ทะเลทรายมาต่างท่ามตอนนะแต่ผมขออนุญาตในที่ประชุมวันนี้ผมจะเสนอแนะและเหล็กเหรียญร้วนทะเลทรายที่เราอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับรอบทะเลทรายคลองทั้งหมดที่เป็นตัวหลักอยู่ประมาณ12คลองถ้ารวมคลองคล้อยก็24คลองนะครับคลองน้ำที่ไหลลงทะเลทรายเริ่มนึงจากคลองทำโรงลงร้านะครับคลองพระองค์กับ12คลองถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่นี่ปัญหาทั้งหมดที่ว่าเราจะมาคิดแก้และปรับเปลี่ยนเหมือนที่ท่านพูดผมประทับใจมากตั้งแต่รอบเช้าจนรอบบ่ายนะครับเป็นแนวคิดที่ดีมากๆผมจริงๆกันมาในน้ำรับนั่งชื่อเชิญก็แต่เชิญผู้อื่นเข้าไปว่าผมไหวพอดีอาจารย์โตทรัพย์ไปเมื่อวันเย็นได้ว่าบ้างได้รับนั่งชื่อเชิญไม้กับแต่ผมบอกว่าไม้ครับแต่นั่งชื่อต่างช่องจุดแต่ก็เชิญนั้นของมูลช่องติ่งมอกับของมูลหนึ่งผมได้รับเลยได้ย้ายข้อเลวครับกับผมมาข้อเลวนึงครับนี่คือหล่าวถาวความก่อนครับประเด็นเรื่องนะครับที่นี่ผมว่าปัญหาทั้งหมดนี้แหละครับผมฟังดูอ่ะคือบางทานข้อจบดีกว่าผมมากผมจบประถมปีที่4นะครับกระทำหน้าที่ในอันของกระทรวงมหาดไทย14กระทรวงเล็กไม่ถึง20ปีนะครับไม่ถึง20ปีตอนนี้ยังไม่ทำไรแล้วนะครับอาชีพประมงกันเลือกเลวได้โดยความสำนึกความเป็นมนุษย์ยังมาค้ารวมเวทีกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมมีก็ข้อเสนอเนี่ยทำซี่ก็ครับสั้นๆเดียวคนอื่นได้นำเสนออีกนะครับผมว่าผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐมีถึง4หน่วยงานนะครับที่คณะทิ้งเวลเรามาดำเนินการคิดให้ประชาชนมีส่วนรวมมีการเหล็กเปลี่ยนวันนี้นะครับคำว่าทะเลนี่คือหนึ่งกรมประมงกรมเจ้าท่ากรมชลประทานกรมลงเทิมทิ้งเวลเรานะครับและกรมป่าไม้หรือกรมธนารักษ์นะทุกท่านผู้มานึกภาพออกปฏิมันเกี่ยวข้องอย่างไรครับฐานไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดผมว่าคำว่าบูรณาการตรงนี้ควังเลยประชาชนอย่างผมมันควังพรอย่างช่วยอย่างแต่ถ้าบูรณาการแบบที่หน่วยงานนี้ดึงก็มารวมกันกับชุมชนโอเคผมว่าดำเนินการได้มาเป็นพี่เลี้ยงในเชิงวิชาการที่ชาวบ้านที่ไม่รู้กฎหมายบางกฎหมายนะครับเราอยู่ในประเทศไทยเราพูดว่าไม่รู้กฎหมายเมืองไทยนี่ไม่ได้ครับแต่เมื่อที่ท่านพูดตั้งแต่เช้าแล้วมาย้ำอีกรอบไปว่าคิดเปลี่ยนเปลี่ยนจากว่าเราไม่สามารถเยียวยาได้เลยที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับจนถึงรัฐบาลท่านยิงหลักนะครับหรือไม่คิดไหมทำไม่เยียวยาไหมลองวางแผนและหาวิธีการและโครงการนะครับพอผมดูแล้วอ่ะทุกวันนี้มันมีท่านนายกอบต.มีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับไอ้ผมที่งานอาคารเป็นเทศบาลเมืองไม่ใช่เลยแต่กระทานอย่างไรการสนับสนุนร่วมมือนะครับผมว่าเราอยากคิดอยู่ไว้เดียวนะครับที่นี่ตอนเช้าผมเรียกว่าพี่เจียนที่นั่งติดผมช่วงเช้านะครับผมที่ไม่ได้พูดนำเสนอช่วงเช้าคือว่าจะควังเร็วไม่เข้าใจเลยอาจจะกัดเย็นระวังเกี่ยวว่าไม่ต้องคุ้นหลอกนะครับเอาเรือกันนั้นย้ายมาวิ่งเป็นแนวรองน้ำ
การแก้ไขปัญหาหรือประกาศเป็นอนุรักษ์ทางสิ่งแวดล้อมผมว่าทำไม่ได้ครับผมอดทนไม่พูดครับที่นี่รูปแบบที่เคยนำเสนอไว้ตั้งแต่โน้นจนถึงวันนี้นะครับคือหนึ่งในเรื่องรูปร่างตัวหลังควรจัดระเบียบเครื่องมือประมงถ้าหรือไม่นะครับว่างแนวรองน้ำประเด็นที่สองเลยทำเรื่องก็สนับสนุนงบประมาณคุ้นหลอกรองน้ำทางเรือด่วนเก่าไม่ใช่คุ้นเล่ย์นะครับนั่นเลยตัวหนึ่งอย่าวิ่งเรือได้นะครับทำอะไรชาวประมงยอมไม่ครับตรงนี้ที่มั่นของผมเคยออกไปเป็นลูกยางรับนับด้วยใจว่ากี่มื้อลูกข้อมูลทั้งหมดอยู่ทางกรมประมงนะครับไปช่วยกันทำเพียงแต่ขอท่านท่านนุ่นการน้ำมันเรือนะครับทำได้ครับแต่การติดสำคัญผมตั้งนึงไหมก็ขออนุญาตเอ่ยนามในที่ประชุมนี้ท่านศาสตราจารย์พิญโยมุดาเลยผู้จัดการของโครงการจัดทำศึกษาแผนแม่บทของเลทราบช่วงคลานะครับอยู่ในกระเป๋าผมนึกว่าท่านจะมารวมเวทีนี้ได้ทำแบบสอบถามได้ผมตั้งคำถามท่านคำหนึ่งว่าได้เป็นแม่บทที่37เวทีเยว่ายกเลิกมาแล้วตั้งนึงไหมผมรวม37เวทีเป็นแม่บทครั้งก่อนนะครับไปจบที่ทำการอบต.ตำบลมากรนะครับทีนี้เมื่อตาลบอกว่าคิดไหมหลายๆคนบอกคิดไหมทำไหมพอเยียวยาก็ไม่มีผลเลยนะครับผมไม่แน่คิดแค่นี้ว่าทุกหน่วยงานเราหันมาบูรณาการรวมกันสองผมจะรับอาจารย์เลยให้ชุมชนแต่ละชุมชนนั้นเขาได้เข้าใจด้วยเขาได้รับรู้ด้วยนะครับผมมาท่องทานที่งานนครมาชาติแล้วพอจะเข้าใจนะครับแต่ไม่เบื่อใจนะครับเพราะความรักและวังแอนของเลทราบมันสูงเลือกเกินซึ่งผมไม่ทำแหลกกับลูกๆและล้านเยาวชนรุ่นหลังได้ดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตแล้วนั่นนะครับกับผมขอฝากท่านแค่นี้เป็นแนวคิดไว้ก่อนขอบคุณครับครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีของท่านหมัดบรรณาดีนะครับพระท่านก็ต่อสู้เรื่องทะเลสาบมายาวนานนะครับคราวนี้ขอไมโครโฟนมาด้านหลังมั่งเอาด้านโน้นเลยครับด้านโน้นเลยค่ะสำหรับข้อสงสัยของลุงหมัดสักครู่นะคะเกี่ยวกับเรื่อง37เวทีรอบลุ่มน้ำที่ลุงบอกว่าล้มไปหมดแล้วนะคะก็จะชี้แจงอย่างนี้ค่ะว่า37เวทีรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่เราทำแผนแม่บทฉบับแรกนะคะเราเริ่มนำมาแปลงแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่ปี2550จนถึง2553นะคะซึ่งเรามีการนำแผนนี้ค่ะมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยหน่วยงานในพื้นที่ลุ่มน้ำเทศาสงขานะคะก็นำไปทำไม่ใช่เช่นป่าไม้ก็เอาก่อแผนแม่บทนี่ค่ะไปคิดทำโครงการใช่ไหมคะกรมประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและใช้ฝั่งค่ะก็ใช้กรอบตัวนี้แล้วสผสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนแม่บทเราก็ได้มีการติดตามประเมินผลว่าแผนแม่บทฉบับแรกนี่ค่ะประสบผลสำเร็จหรือไม่อย่างไรหรือว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างใช่ไหมคะซึ่งเราก็พบว่าแผนแม่บทฉบับแรกที่เรานำมาใช้นี้ก็ยังมีปัญหาอยู่จึงทำให้การแก้ไขปัญหาของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยไม่เป็นไปตามผลที่เราคาดหวังไว้ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้ทราบแล้วทางคณะกรรมการก็ได้ให้นโยบายค่ะให้สผนะกลับมาทบทวนศึกษาแล้วก็ทบทวนแผนแม่บทใหม่ดังนั้นในปีใช่37เวทีที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้หายไปนะคะยุทธศาสตร์5ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฉบับเดิมยังคงปรากฏอยู่นะคะเพียงแต่ว่าการนำแผนแม่บทฉบับแรกนะคะนำไปสู่การปฏิบัติก็คือหมายถึงว่าการทำงบประมาณประจำปีตั้งแต่ปี2550จนถึง2553อ่ะ
สผ.ได้มีการติดตามประเมินผลว่าโครงการต่างๆที่เรานำมาฟื้นฟูในพื้นที่ลุ่มน้ำเทสาบสงขลาเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ไม่เป็นต้นว่าต้นน้ำเทสาบสงขลาเป้าหมายของแผนแม่บทฉบับเดิมกำหนดเป้าเอาไว้ว่าจะต้องฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้ได้ 20% ซึ่งมันก็20% ของพื้นที่ลุ่มน้ำเทสาบสงขลาซึ่งหมายถึงว่าเราต้องหาพื้นที่ปลูกป่าต้นน้ำให้ได้ถึงประมาณ200,000 ไร่ซึ่งความจริงแล้วพื้นที่ป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำเทสาบสงขลานี่มีไม่ถึงเขาเข้าใจว่าอาจจะมีความเรียกว่าความคาดเคลื่อนกันคาดเคลื่อนในการกำหนดเป้าใช่คือเท่าที่พูดถึง37เวทีนี่เข้าใจว่าเวทีของในทะเลสาบตอนล่างเรื่องของเครื่องมือประมงใช่ไหมครับ37เวทีเนี่ยนะครับซึ่งมันก็คงส่วนหนึ่งในแผนส่วนหนึ่งอยู่ในแผนฉะนั้นผมเข้าใจว่าดังนั้นในส่วนของทะเลสาบสงขลาตอนล่างที่มีปัญหาเรื่องของความตื้นเขินของทะเลสาบใช่ไหมครับแล้วก็ความแน่นหนาของหนาแน่นของเครื่องมือประมงนะคะโดยเฉพาะพงพางเซนนั่งในเทศัพสงขาตอนล่างนะคะซึ่งตรงส่วนนี้นะคะในการทบทวนแผนแม่บทที่เราเพิ่งทำเสร็จการทบทวนนี้เราก็มอบหมายให้ทางมอ.นะคะเป็นผู้ศึกษาแล้วระหว่างตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้นำข้อมูลตัวนี้ออกมาเผยแพร่เพราะว่าข้อมูลนี้ก็ยังมีความคาดเคลื่อนบ้างแล้วฉะนั้นเราก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะนำออกมาเผยแพร่นะคะแต่ว่าระหว่างนี้เราก็ไม่ได้อยู่เฉยเราได้มีการนำกรอบแผนแม่บทฉบับนี้มาทำเป็นกรอบนะคะกรอบงบประมาณในปี2556ถึง2559ซึ่งบางท่านในห้องนี้ก็อาจจะได้มีโอกาสเข้าในเวทีการประชุมกลุ่มย่อยในการจัดทำแผนคุณหมวยพอทราบไหมครับว่าตอนนี้ที่เขากำลังจะทำเรื่องขุดลอกและทะเลสาบช่วงนี้นะครับกับความเชื่อมโยงกับเรื่อง37เวทีที่เคยทำอดีตเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงบ้างตอนนี้เนี่ย37เวทีณตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดจะมีท่านรองผู้ว่านะคะเป็นประธานคณะทำงานในการจัดระเบียบเครื่องมือประมงรู้สึกตอนคุณสนั่นใช่ไหมคะคุณสนั่นจะเดินสายทำเวทีประมง37เวทีแล้วก็พูดกันถึงเรื่องเครื่องมือประมงแล้วมาวันนี้เนี่ยจะมีโครงการขุดลอกก็ทำพื้นที่นี้แหละซึ่งคุณสนานเองก็ได้ไปจัดเวทีรอบก็บอกได้ไปทำความตกลงกับชาวประมงใช่ไหมคะว่าจะมีการปักแนวเขตล่องน้ำเอาไว้แล้วเพื่อที่ให้ทางกรมเจ้าท่านะคะเข้าไปขุดลอกตามแนวล่องน้ำนี้ใช่ไหมคะซึ่งทางกรมเจ้าท่าก็รับข้อเสนอ37เวทีนี้ไปนะคะก็เราไม่ได้ทิ้งข้อมูลของภาคประชาชนไปใช่ไหมก็เก็บรวบรวมเอาไว้ขณะนี้นะคะกรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณแล้วนะคะในปี2500ปีปัจจุบันที่2500นะคะเพราะว่าในการขุดลอกนี่ค่ะมันจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายๆด้านดังนั้นกรมเจ้าท่านะคะก็ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็เรียกสั้นๆว่า EIA นะคะก็ได้รับเพิ่งได้รับงบประมาณปีนี้แล้วก็เอาเรื่องของการจัดระเบียบเครื่องมือประมงนะคะผนวกเข้าไปในแนวคิดในกรอบของการศึกษาครั้งนี้ด้วยว่าถ้ามีการขุดลอกล่องน้ำแล้วเครื่องมือประมงนี้จะต้องมีการจัดระเบียบหรือวางกำหนดแนวอย่างไรนะคะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คัดเลือกที่ปรึกษาได้แล้วมันไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนค่ะยืนยันค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทันอกทันใจแล้วก็อาจจะมีการไปปรับแต่งนิดหน่อยมันไม่ได้ตรงๆไปเหมือนกันที่ผ่านก็เข้าใจว่าเร็วๆนี้ค่ะกรมเจ้าท่าอาจจะต้องมาเปิดเวทีเพื่อเปิดตัวโครงการนะคะครับผมครับไม่หายครับไม่หายแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยครับหมดก่อนหมดครับครับยังทำไม่ได้ก็ถ้ามีอะไรเนี่ยผมคิดว่าทางสผ.เนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะผู้ที่จะเคลื่อนกระบวนการผู้ที่เคลื่อนงานพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับฉะนั้นคุณหมวยนี่ก็ต้องให้แกยังมีกำลังใจนะอย่าให้แกเฉาก่อน นะครับ เพราะว่าจะว่าไปนะคนที่ประสานงานหลักๆจริงในที่ลงมาเนี่ยมีเห็นหน้ากันไม่กี่คนแล้วครับนะครับฉะนั้นมีปัญหาอะไรผมว่าดีแล้วคือบอกเข้าไปส่งข่าวให้ทราบบอกว่ากรณีนี้และเรื่องนี้นะช่วยดูทีเหอะตอนนี้มันถึงไหนแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยดูให้นะครับดีครับที่เราพูดกันตรงนี้ได้มีความชัดเจนครับขอเชิญครับท่านใดก็ได้อาจจะลองดูประเด็นไมโครโฟนทางโน้นหน่อยครับเราดูในเชิงมาตรการนะครับมาตรการว่ามันควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรของที่เขียนเอาไว้ในนั้นน่ะพอหรือยังนะครับหรือว่าไม่ถูกเรื่องครับก็ขอสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็
หลายๆท่านนะครับผมสมาชิกอบต.องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิในเรื่องของการจัดทำเกี่ยวกับเรื่องลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาผมได้เข้าร่วมมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับในเรื่องของการจัดทำแผนที่พี่ได้คุยผ่านไว้เมื่อกี้นะครับผมเองในฐานะคนลุ่มน้ำทะเลสาบร้านน้ำชาเดือน2เดือนก็คุยรอคอยกันถึงเรื่องนี้ว่าได้ดำเนินการไปนานแล้วผลที่เกิดเกี่ยวกับโครงการนี้มันจะสำเร็จผลเมื่อไหร่เรารอคอยนะครับเพราะพี่น้องเราที่ใช้ชีวิตหากินอยู่กับลุ่มน้ำทะเลสาบหากินอยู่กับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาถือว่าลุ่มน้ำทะเลสาบเป็นอัญมณีเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเรานะครับแต่ตอนนี้นะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของลุ่มน้ำเริ่มจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตในการทำหากินนะครับกับพวกเรายกตัวอย่างง่ายๆนะครับตอนนี้สิ่งปฏิกูลนะครับที่มันมีมากขึ้นในน้ำนะครับกรณีนะครับแต่ก่อนพวกเครื่องมือนะครับที่ใช้ดักกุ้งอวนหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับที่เราใช้เป็นเครื่องมือหากินนะครับเป็นเดือนเราเอาไปแช่ไว้ในน้ำในทะเลไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้15วันนะครับจำเป็นยังต้องเปลี่ยนแล้วอวนนะครับมันมีปัญหาเรื่องน้ำที่สกปรกนะครับมันสกปรกจนลงมาในน้ำไม่ได้ตอนนี้พี่น้องชาวประมงนะครับในส่วนของแถวอำเภอควนเนียงนะครับที่ปากบางภูมินะครับมันคันคือลงไปเจอน้ำแล้วคันครับคันเป็นผื่นหมดแสดงว่าในน้ำมันไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมนำเสนอต่อที่ประชุมอย่างนี้ว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่พี่น้องประชาชนของเรานะครับแล้วก็ส่วนราชการจะต้องมาให้ความสำคัญในเรื่องของลุ่มน้ำการจัดการระบบการจัดการนะครับเพราะทรัพยากรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามันมีมหาศาลนะครับที่ทำให้คุณรอบลุ่มน้ำได้ประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวนะครับรายได้ในแต่ละวันที่นำขึ้นมาจากในทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันมหาศาลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากเสนอผ่านเวทีอย่างนี้ว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะมีหน้าที่อาจจะมีบทบาทที่แตกต่างกันนะครับผมในฐานะตัวแทนชาวบ้านอยากฝากท่านที่อยู่ในห้องนี้ที่มีอำนาจมากกว่าผมช่วยนำเสนอเรื่องลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแล้วก็วางมาตรการต่างๆนะครับให้พวกเราที่อยู่รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาชั้นลูกหลานเนี่ยสามารถใช้ทะเลสาบสงขลาเนี่ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็เลี้ยงครอบครัวนะครับในอนาคตนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสำหรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานอกเหนือจากสารเคมีที่โรงงานรอบๆทะเลสาบสงขลากำลังถ่ายสิ่งที่มันไม่ต้องการนะครับลงมาแล้วก็ขณะนี้ก็คืออวนรุนนะครับที่กำลังสร้างปัญหาอย่างใหญ่หลวงนะครับผมเองนะครับได้มีการประชุมกับพี่สนั่นในปีที่แล้วนะครับหลายเวทีก็ได้พยายามนำเสนอในแต่ละเวทีในเรื่องของบริเวณไหนที่มีปัญหาอวนรุนที่ท่านเจอเนี่ย
ตอนนี้ตามว่าบ้านควรก็มีมีนะฮะปากบางก็มีเกือบรอบลุ่มน้ำนะครับตอนนี้ที่มีเรือรุ่นแต่ก่อนอาจจะมีอยู่9ลำ10ลำแต่พอการใช้มาตรการทางกฎหมายของรัฐไม่เข้มข้นนะครับปรากฏว่าหลายๆพื้นที่ก็ทำตามร่วมผสมโรงเกือบเป็นร้อยนะครับตอนนี้คือในเมื่อเห็นเพื่อนทำได้แล้วไม่มีปัญหาก็ทำมั่งปัญหาผมเคยนำเสนอวันนั้นที่ท่าเสานะครับว่าให้พยายามเอาเจ้าหน้าที่ออกกวดขันตรวจตานะครับแต่ว่าทางประมงเองนะครับบอกว่างบประมาณมันมีน้อยผมเคยนำเสนอกับเจ้าหน้าที่ว่าถ้างบประมาณของประมงมีน้อยเราอาจจะนำเสนอขอผ่านไปยังอบจได้ไหมนะครับในส่วนนั้นเพราะอบจก็ต้องดูแลในจังหวัดสงขลาปัญหาผลกระทบที่เกิดกับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าถ้างบประมาณของอบจไม่ขัดกับระเบียบก็น่าจะดำเนินการจัดสรรมาให้ในเรื่องของงบประมาณที่ประมงมีไม่เพียงพอนะครับก็คุยกันอยู่นะครับเมื่อกี้นะครับท่านได้วังท่านคุณพี่นะครับที่พูดคนแรกพูดเรื่องทุนต่างชาติทุนข้ามชาติมันโดนใจผมจริงๆนะครับเรื่องนี้ผมในความรู้สึกของผมที่เป็นผู้น้อยนะครับในความรู้สึกต่อต้านผมคิดว่าผมต่อต้านอย่างแรงในทุนข้ามชาติถึงแม้ว่าเราคนไทยจะไปคิดว่าถ้ากฎหมายออกมาตรการไม่ให้โรงงานตั้งที่มาบตาพุทธไป20กว่าโรงแล้วคนไทยจะเป็นจะตายขึ้นมาผมว่ามันไม่ใช่นะครับเราอย่าไปคิดว่าถ้าทุนต่างชาติไม่เข้ามาแล้วประเทศไทยเดินไปไม่ได้นะครับครับผมครับมันไม่ใช่แล้วนะครับถามว่าถ้าโรงงานตั้งมากเราใช้ประมาณเท่าไหร่ที่มาดูแลสุขภาพวิถีชีวิตการเจ็บป่วยของพี่น้องคนไทยที่เกิดจากปัญหาโรงงานเหล่านี้นะครับผมว่าเรื่องนี้ถ้ามีคนคิดเหมือนท่านพี่คนแรกหลายๆท่านคนที่นั่งเป็นเจ้าคนนายคนอยู่ข้างบนนะครับถ้าคิดแบบนี้ผมว่าในอนาคตเมืองไทยไม่ต้องตั้งงบประมาณในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าการดูแลในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของพี่น้องประชาชนที่มาจากพวกสารเคมีเหล่านี้นะครับครับตรงนี้นะครับสุดท้ายผมวันนี้นะครับที่มาก็ไม่ได้ได้รับหนังสือโดยตรงนะครับมาในตัวแทนผู้ใหญ่บ้านแต่ความตั้งใจวันนี้ที่มาก็ถ้ามีโอกาสก็อยากนำเสนอเรื่องเรือรุ่นเนี่ยครับเรือรุ่นผมคิดว่าทะเลสาบนะวันนี้คำว่าเรือรุ่นเนี่ยอวนรุ่นมันไม่น่าจะได้ยินแล้วสำหรับพรรคพวกเราเพราะณวันนี้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพันปลานะครับลดน้อยถอยลงไปหลายชนิดถ้าเรายังให้มีอวนรุ่นอยู่ต่อไปคงมีแต่น้ำทะเลเปล่าๆนะครับปลาคงไม่มีนะครับก็ขอฝากนะครับเรื่องอวนรุ่นก็คงจะนำเสนอข้อคิดครับครับเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับถ้าปลาไม่มีอวนรุ่นก็ไม่มีเหมือนกันนะถ้าปลาไม่มีอวนรุ่นก็ไม่มีด้วย พูดเล่นเอางี้ท่านเป็นสมาชิกอบต.ใช่ไหมครับผมถามนิดนึงอบต.ที่จริงก็เป็นท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจไว้ที่จะออกกฎหมายครับตอนนี้ไม่ทราบได้คุยกันข้างในไหมครับในอบต.เองเนี่ยตุ๊ดครับของผมตอนนี้ผมได้ออกข้อบัญญัติตำบลไปแล้วนะครับครับผมเป็นคนผลักดันครับผมให้มีการออกข้อบัญญัติตำบลโดยมีการประสานจากกลุ่มประมงครับแล้ววันนั้นท่านปลัดก็โตคุยกับผมว่าบางพอเข้าใจมั่งช่วยยื่นญัตติออกข้อบัญญัติตำบลให้หน่อยผมก็ออกว่ายังไงครับตอนนี้ของผมมีพื้นที่อนุรักษ์ปันสัตว์น้ำครับนะครับ355ไร่ที่บางบางภูมีพื้นที่ใหญ่เหมือนกันครับครับก็กลุ่มประมงนะครับได้ไปร่วมมือแล้วก็เราก็มีการจัดระเบียบมีคณะกรรมการครับผมมีการนำเอาข้อบังคับตำบลนะครับว่าด้วยเหตุประมง
มาบังคับใช้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับครับผมก็มีการเสนอเข้าสภาแล้วครับผ่านหรือยังครับอันนี้ผ่านครับผ่านสภาให้การรับรองผมเคยนำเสนอเข้าไปครั้งแรกแต่ว่าท่านเพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่มันจะไม่อยู่ในเขตทะเลที่ติดเขตทะเลมีอยู่4หมู่บ้านก็นำเข้าครั้งที่2พยายามคุยให้พี่น้องได้เข้าใจว่าตัวก็ต้องกินปลาในบ้านผมเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่พวกตัวจะต้องช่วยผมในเรื่องของการให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติตำบลตอนนี้ก็ผ่านแล้วคือออกเป็นข้อบัญญัติแล้วใช่ไหมครับผมมีผลบังคับแล้วมีผลบังคับปรับไปแล้วเมื่อวันก่อนปรับแล้วด้วยปรับแล้วปรับไปแล้วไม่กลัวเสียฐานเสียงครับงี้ก็มีมั่งนะครับมีมั่งที่มันสูญหายไป แต่ตรงนี้ผมปกพื้นเพแล้วไม่ใช่คนที่ผมมาจากอำเภอรัตภูมิครับแต่ว่ามาอยู่ที่นั่นพี่น้องได้ไว้วางใจผม3สมัยติดต่อกันผมคิดว่าผมทำในสิ่งที่ถูกต้องผมไม่กลัวนะครับผมอยากฟังกลเม็ดเคล็ดลับคืออย่างนี้ผมได้ยินได้ฟังได้คุยกันกับหลายนายกเลยนะครับครับผมเขามีความกังวลใจว่าถ้าเขาบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะมันเสียความนิยมก็อาจจะไม่ได้รับเรื่องอีกครั้งนี้ท่านกล้ามากเลยท่านทำยังไงผมคิดว่าผมทำสิ่งที่ถูกต้องผมอธิบายกับพี่น้องชาวบ้านได้ต้องอธิบายใช่ไหมครับในสิ่งที่ผมกระทำต้องพูดเยอะเลยครับอย่างนี้ต้องอธิบายเยอะครับเขาเลยยินยอมให้จับกลุ่มครับก็ถือว่าคนที่ทำผิดก็เป็นพี่น้องกันในชุมชนนะครับครับครับเพราะว่าอย่างนั้นแหละครับครับเพราะว่าท้องถิ่นเองก็คือดูแลกันเองครับดูแลกันเองแต่ว่านั่นแหละบางท่านก็ไม่กล้าเพราะว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเสียคะแนนนิยมไปก็ฉะนั้นเทคนิคของท่านก็คือว่าต้องพูดจาทำความเข้าใจกันครับต้องทำความเข้าใจนะครับก็คือจับโดยละม่อมครับ ละม่อมไปทำหน้าที่จับซะหน่อยนะครับน่าสนใจครับน่าสนใจอย่างนี้แสดงว่าท่านก็สามารถผลักดันเอาออกกฎหมายของท้องถิ่นเองหลายๆฉบับได้เลยดูแลป่าดูแลน้ำดูแลตอนนี้ที่ออกข้อบัญญัติเพียงมาคุ้มครองดูแลในเรื่องของประมงอย่างเดียวประมงอย่างเดียวเราเรื่องอื่นเรายังไม่เกิดผลกระทบก็ดีพอท่านพูดถึงน้ำเสียเนี่ยใช่ไหมครับน้ำเสียเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรครับน้ำเสียที่ว่าที่นั่นน้ำเสียผมคิดว่าเกิดจากโรงงานแล้วก็น้ำพวกสารเคมีที่พี่น้องประชาชนใช้ในปัจจุบันที่เราใช้พวกเครื่องใช้ที่บวกด้วยสารเคมีจำนวนมากๆแล้วก็ถ่ายลงทะเลประเภทไหนครับเคยได้พิสูจน์ไหมครับว่าไอ้น้ำที่มันคันเนี่ยมันมาจากคือมันอาจจะโรงงานหรือว่าจากชุมชนหรือว่าจากมันมีกิจกรรมประเภทไหนที่ทำให้เกิดน้ำเสียและคันเนี่ยมันถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วมันมีหลายๆส่วนนะครับของผมตอนนั้นผมได้มีการนำเสนอผ่านสภากรณีมีโรงถุงมือนะครับที่อำเภอควนเนียงมันมีอยู่โรงนึงครับผมผมก็นำเข้าที่ประชุมแล้วก็เสนอให้ตั้งกรรมการขึ้นมา1ชุดเพื่อเข้าไปดูแลโรงงานในเรื่องของบ่อบำบัดครับผมคือผมนำเสนออาจจะถามว่าเข้าใจระเบียบมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าคิดว่าก็ชุมๆโดๆอย่างนั้นนะครับครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดโดยหลังจากนั้นเพื่อนสมาชิกก็เห็นว่าผมเป็นคนนำเสนอแล้วก็ผลักดันให้ผมเป็นประธานนะครับประธานเข้าไปตรวจสอบโรงงานทีนี้ในส่วนนั้นกฎหมายเราก็ไม่รู้ว่าเราอาจจะไปปิดบุกรุกหรือว่าไม่มีกฎหมายรองรับยังไงแต่ว่าผมคิดเอาว่าในฐานะเราท้องถิ่นเนี่ยครับผมได้เลือกเอาสมาชิกในหมู่บ้านที่โรงงานตั้งแล้วก็เอาประชาชนนะครับที่เป็นผู้อาวุโสนะครับที่เป็นปลัดคือเรามีฐานประชาชนว่างั้นเถอะก็ไปตรงท่านแล้วก็ไปตรวจดูบ่อบำบัดเนี่ยทำหนังสือเข้าไปก่อนแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยผมสังเกตดูผมเดินดูบริเวณรอบๆเนี่ยบ่อบำบัดน่าจะไม่ได้ใช้เพราะน้ำในบ่อบำบัดเพียงแค่หัวเข่าเองอ๋อครับเพียงแค่หัวเข่าแล้วก็ผมถามว่าเจ้าหน้าที่ที่ปลาเดินดูว่าแล้วบ่อบำบัดคุณเนี่ยใช้หรือเปล่าตอนนี้ก็บอกว่าเขาไม่ได้ใช้บำบัดแบบเขาใช้สารไอ้พวกตัวยาอะไรก็ไม่รู้ทิ้งลงไปในบ่อผมคิดว่าน่าจะเป็นการโกหกผมมากกว่าครับแล้วก็ไปดูที่ท่อถ่ายน้ำลงไปในคลองรัตภูมินะครับครับคลองภูมิอ่ะมันมีถุงเศษถุงมือนะครับอ๋อมันลงไปในน้ำด้วยมากที่ท้ายของปล่องน้ำครับ
ผมต่อสู้มาในสภาไม่อยากให้โรงงานนี้มันเกิดแต่ผมส่วนน้อยก็เลยต้านไม่ไหวที่จริงผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับผมทีนี้ถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วณวันนี้เราคิดว่าราชการเองที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องในเรื่องของโรงงานเนี่ยมีมาตรการแค่ไหนครับในการบังคับใช้กฎหมายผมว่าถ้าท้องถิ่นบังคับเองได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าท้องถิ่นบังคับเองผมคิดว่าเราต้องมาดูกฎหมายคืออย่างนี้ครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยตอนเราเปิดเวทีที่อุทยานนกน้ำคูขุดนะครับทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วยก็มีประเด็นเนี้ยครับคือวันนั้นเนี่ยทางแถวเวทีข้าวหัวทิ้งพระว่ากันดีกว่านะครับทิ้งพระสิงห์นครเนี่ยเขามีประเด็นโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนกันแล้วก็มีการปล่อยน้ำเสียคราวนี้ทางท้องถิ่นก็จะเข้าไปตรวจปรากฏว่าโรงงานไม่ให้เข้านั่นแหละครับปัญหามันอยู่ตรงนั้นแต่คราวนี้ปรากฏว่าพอทางอุตสาหกรรมจังหวัดอธิบายเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะกระจายอำนาจก็เคยจัดเวทีนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดจัดเวทีบางแห่งก็พร้อมบางแห่งก็บอกไม่พร้อมรับมือคราวนี้เขาก็บอกว่าถ้าทำได้เดี๋ยวเขาก็อยากจะให้ท้องถิ่นมาช่วยดูแลให้ตรงนี้แสดงว่าถ้าเจรจากันต่อเนี่ยเอาไปตอนรัฐภูมิใช่ไหมครับก็น่าจะมีโอกาสทำตรงนี้ได้เองไหมครับผมคิดว่าณเวลานี้นะครับถ้าท้องถิ่นพร้อมในเรื่องของบุคลากรครับในเรื่องของนายกบางท่านที่มีความรู้มีความสามารถครับผมเข้าใจในเรื่องกฎหมายเนี่ยผมว่าถ้าเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นดำเนินการเองผมว่าน่าจะดีนะครับท้องถิ่นไหนพร้อมก็ดำเนินการไปก่อนได้อย่างนี้นะครับไม่ต้องไปรอระบบราชการเพราะเขาอยากกระจายอำนาจอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยครับเพราะข้างบนบางทีผมทุนนะครับในระบบราชการบางทีไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันอยู่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังลึกๆแล้วอย่างประชาบ้านเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบางท้องถิ่นที่ท้องถิ่นมีความตื่นตัวทั้งสมาชิกแล้วก็ผู้บริหารที่เก่งๆนะครับเราสามารถดูแลบ้านเราได้พื้นที่ของเราได้นะครับแต่มันติดปัญหาว่าณวันนี้กฎหมายที่ให้ท้องถิ่นใช้เนี่ยรองรับให้เราใช้เนี่ยมันมีแล้วหรือยังครับผมนะครับแต่ตัวนี้ถ้าที่ได้ยินมาคือเขาก็อยากกระจายอยู่ฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีการนัดคุยกันรอบพิเศษเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับครับครับผมเห็นด้วยนะครับในการต่อนะครับครับครับก็จะเป็นท้องถิ่นนำร่องอะไรกันนะครับครับผมครับขอบคุณครับมีประเด็นอื่นไหมครับเชิญนะครับอ๋อเดี๋ยวย้อนกลับมาข้างหน้าอีกทีนึงเอาไมโครโฟนอันนี้เอาไมโครโฟนตัวนี้ครับครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมจากน้องอบต.นิดหนึ่งเพิ่งดูท่านพูดมาถึงปัญหาในทะเลสาบและจริงๆแล้วเอกสารที่ผมถืออยู่นะครับเนื่องจากปัญหาข้อสุดท้ายเมื่อกี้ที่ว่าวนรุนนะครับเนื่องจากการรวมตัวของชาวมงกวางสิงห์นครเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองสิงห์นครประมาณ1,000กว่าคนและมีข้อเสนอเรียกร้องต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและได้มีคำสั่งแต่งตั้งเรียกว่าจากผมร่วมประชุมที่ประมงจังหวัดเมื่อวันที่8พฤศจิกายนได้มีคำสั่งเรียกว่าชกผู้ว่าที่4มีคำสั่งชัดเจนนะครับผมขอฝากที่ประชุมนี้ที่ท่านดำเนินรายการอยู่คือเราไม่ต้องกังวลจนเกินนะครับตั้งแต่บัดนั้นจนวันนี้ผมบอกในเวทีนี้นิดหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่ขอทำงานได้ผลดีที่สุดนะครับแต่ถ้าพูดไปมากมันกระทบกระทั่งเป็นพี่น้องกันครูต่อก็พี่น้องผมบ้านควรก็พี่น้องผมถ้าเสาก็จะทิ้งหม้อก็พี่น้องผมก็โยงโยงกันนั่นแหละแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ของระดับชุดจกของผู้ว่าจังหวัดมีหลายท่านนะครับอยู่ตรงนี้ถ้าท่านจะดูสักนิดผมอนุญาตนะครับครับผมทีนี้ตรงนี้ฝากพี่น้องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าท่านกำนันท่านอบต.ทุกท่านที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องปัญหาที่พี่น้องเกิดผลกระทบไม่เพียงน้ำเสียอย่างเดียว
น้ำนั่งให้เป็นอย่างเดียวมีปัญหาเครื่องจักรกลที่กฎหมายไม่อนุญาตให้มีในทะเลสาบเพราะเป็นกฎของกระทรวงเกษตร15 กันยา ปี 50ถ้าผมจำไม่ผิดไม่รู้ผิดตุกนะห้ามมีอวนลากวรุณในทะเลสาบโดยเด็ดขาดแต่เมื่อมันมีมันสร้างปัญหาผลกระทบให้กับพี่น้องที่ทำเครื่องมือประมงชนิดอื่นหลายๆอย่างยกตัวอย่างอวนลอยยกตัวอย่างอะไรต่างๆที่น้องอบต.พูดเมื่อกี้ว่า15 วันเราต้องรื้อมาทำความสะอาดส่วนนั้นมันมีอยู่แล้วมันน้ำเสียอยู่แล้วน้ำเสียอยู่ครับแต่อีกส่วนหนึ่งปัญหาคือเครื่องมือที่ทำลายล้างสัตว์น้ำตัวเล็กตัวอ่อนที่ทำลายระบบนิเวศนะครับไปทำลายเขาอีกตรงนี้ผมฝากว่าช่วยกันพูดทำความเข้าใจแต่การปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้ผู้ว่าคนใหม่ผมก็ยังไม่รู้จักยังไม่ได้พบไม่ได้คุยกันแต่คาดว่าขึ้นปี55น่าจะนั่งคุยกันอีกครั้งจะได้มีโอกาสได้คุยครับขอบคุณครับถ้างั้นเรื่องของอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลเนี่ยประเภทอวนลากอวนรุนสารพัดอย่างเนี่ยพูดกันมาไม่รู้กี่รอบแล้วทำยังไงครับที่จะแก้ปัญหาได้จริงๆเนี่ยเราตึงถือว่าผู้เชี่ยวชาญแล้วทำเรื่องนี้มานานทำไงดีครับจะได้หมดปัญหาครับเดี๋ยวขอต่อนิดนึงเพราะว่าท่านผู้เชี่ยวชาญเรื่องประมงช้านานไม่ตัวนี้นี่รู้สึกมันต้องมีจุดของมันว่าตรงไหนที่จะพูดได้เอาอันนี้ก่อนครับพวกเราก็ได้ครับขออนุญาตต่อนิดหนึ่งที่ผ่านมาในอดีตนะครับผมจะใช้ข้อมูลที่สั้นที่สุดเดี๋ยวคนอื่นจะได้พูดนำเสนออีกเมื่ออดีตอวนรุนขนาดใหญ่ประมาณ150 ลำในทะเลสาบแก้ปัญหามาทุกรูปแบบผมเลยเอ๊ะใหญ่ว่าทำยังไงมันจะแก้ได้เท่ที่ทำหนังสือแบบนี้รบกวนผู้ว่ารบกวนหน่วยปราบปรามประมงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบทำกันหมดแล้วทำจนผมจัดรูปแบบเป็นคณะชุดลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในทะเลสาบและบนบกตอนนั้นผมเป็นทำหน้าที่สารวัตรกำนันอยู่ก็บางครั้งออกมาแบบกองโจรก็มันแก้ปัญหาไม่ได้นะครับเลยกลับไปคุ้นคิดนั่งคุยกันแบบนี้ที่บ้านผมเองเพราะการประชุมชมรมใน1 เดือนเราจะประชุมกันครั้งหนึ่งวันที่18ของเดือนทุกเดือนนะครับทีนี้นึกว่าเออเมื่อบ้านเราหมู่ที่1ไม่มีสักลำหนึ่งในประมาณ150 ลำวนรุนขนาดใหญ่ยกตัวอย่างดูเรือรับจ้างที่คลองแสนแสบนะถ้าพี่น้องได้เห็นนะขนาดนั้นเมื่อก่อนมันเรียงหน้ากระดานกันเลยแต่หมู่ที่1ของผมไม่มีแม้แต่ลำเดียวเราขอร้องกันแต่หมู่ที่2มีอยู่9 ลำก็นึกได้ว่าการแก้ปัญหาทุกรูปแบบเราก็ทำมาทั้งหมดแล้วบางคืนผมมาลงที่ตอม่อสะพานตินกับทีมงานกับกรมประมงนี่บอกความจริงนะครับก็จับกลุ่มกันไปอย่างนั้นแก้ไม่ได้เลยหยุดคุ้นคิดกลับมานั่งคิดว่าปัญหาทั้งระบบน่าจะแก้ใกล้ตัวเราก่อนดีกว่าพอดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2มีอยู่2 ลำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีอยู่2 ลำผมก็มีน้อง NGO คนหนึ่งเข้าไปที่บ้านอยู่พัทลุงปัจจุบันนี้ทำธุรกิจร่ำรวยไปแล้วก็มั้งผมถามว่า3 ทุ่มคืนนี้จากพัทลุงมาบ้านผมได้ไหมกล้ามาไหมแกตอบว่ามาได้กล้ามาก็ไปคุยนะครับไปนั่งคุยแล้วได้กินกาแฟด้วยคืนนั้นอะแควนก็ไปซื้อกาแฟมาหิ้วมาอย่างนี้ครับท่านคุยแกก็รับปากว่า9 ลำนี้แกจะคุยแต่ขอยกเว้นของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ผมบอกเรื่องของผู้ใหญ่บ้านเป็นเรื่องของผมเพราะเพื่อนรักกันผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านก็เป็นอันคุยตกลงและทำเป็นกิจกรรมเมื่อปี40นะครับกันยา40ได้ทำกิจกรรมจัดความทะเลทำเป็นเขตอนุรักษ์ภาษาชาวบ้านที่พูดนะ
ประมาณ500กว่าไร่2หมู่บ้านหมู่ที่1หมู่ที่2และต้อนรับเรียนเชิญท่านอธิบดีมาเป็นผู้รับมอบเรืออวนรุ่นก็ประมงจังหวัดก็โดนด่าทำยังไงเอาน้ำพริกละลายแม่น้ำอะไรอย่างที่เขาว่านะผมบอกไม่ต้องสนใจหรอกเพราะเราทำงานด้วยบริสุทธิ์นั่นคือเป้าหมายอันดับแรกแก้ปัญหาเริ่มแรกเป็นแบบอย่างทีวีทุกช่องออกข่าวหมดครั้งที่สองที่แหลมโพผมก็มาด้วยวันนั้นก้าวล้ำอีกแล้วก็ที่กยอที่ปากรอสรุปแล้วตามเป้าหมายโครงการ30สิงหาสิ้นสุดจบหมดไม่มีมอบหมดไม่มีไม่มีแล้วไม่มีไอ้อยู่มาอยู่มาที่มันมีต่อตอนนี้โดยประมาณไม่ต่ำกว่า200ลำนะโอ้200วนรุนขนาดเล็กคือเรือหางยาวที่จะมงออกทำประมงนะครับที่รัฐภูมิเนี่ยเรือขนาดเล็กใช่ไหมครับขออนุญาตนิดหนึ่งเพราะน้องอบต.พูดและจับใจดุดันเพราะการปล่อยปละละเลยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตรงนี้ไม่ปฏิบัติต่อเนื่องมันมีอยู่กลุ่มหนึ่งประมาณ7กว่าลำที่ตำบลหัวเขาก็เห็นอยู่มันขยายผลจนทุกวันนี้เป็นร้อยกว่าไม่ใช่เฉพาะตำบลหัวเขาอ๋อครับขออนุญาตในที่ประชุมว่าพูดภาษาชาวบ้านประโยคหนึ่งนะครับมึงก็ทำได้กูก็ทำได้เจ้าหน้าที่ไม่จับกูก็ทำจับแล้วเสียค่าปรับไม่กลัวหรอกขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอไมโครโฟนด้านหลังหน่อยครับคือมึงทำได้กูก็ทำได้ทำนองนั้นนะครับครับเชิญเลยครับครับขอขอบคุณทางวิทยากรนะครับวันนี้ที่พวกเราได้มาเสวนากันนะผมก็ดูแล้วเหมือนกันท่านไม่ทราบว่าคุณหมอนะมาของมออไหมครับโทษนะน้องผู้หญิงอ่ะนะคุณตติยาครับคุณหวยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือสพ.นี่แหละเมื่อกี้ก็นะตรงนั้นก็ผมฟังดูนะครับก็นึกมาจากบ้านเนาะแล้วก็สนใจจริงๆแล้วโครงการนี้ผมเองก็ได้เข้ามาหลายๆครั้งแล้วตั้งแต่เขาเริ่มมาทะเลสาบสงขลานะครับเหมือนที่ว่าถ้าเราคุยกันอย่างนี้เหมือนกับคุณพี่ก็พูดกันผมว่าวันนี้ก็ไม่จบนะให้ทางบริษัทนัดหลังปีใหม่ก็ได้สักวันกับคืนนึงเอากันแต่พูดถึงทะเลสาบสงขลาเหมือนพี่ก็บอกกว้างใช่เรามาเล่าสุดก็ไม่จบฟังก็บอกว่าเมื่อ20สิงหาปีไหนนั่นแหละก็คือจบเหมือนกันแต่ว่าพอปล่อยไปเลยไม่จบเลยว่าทุกคนเนี่ยอยากฟังเรามาวันนี้มาพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ผมดูแล้วนี่เมื่อกี้พี่คนแรกเขาพูดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมน้ำตกผาดำอะไรเนี้ยนะก็พอฟังกันพอพูดไปพูดมาเรื่องคอร์รัปชันอะไรนี่ก็อย่าพูดนะครับเมืองไทยเราเดี๋ยวนี้สรุปไม่ให้ว่าอย่าไปพูดคอร์รัปชันแล้วไม่ใช่เราจะมาพูดกันที่ตรงนี้ครับผมไอ้เรื่องคอร์รัปชันน่ะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรผมเป็นกำนันเป็นผู้นำผมเข้าใจผมก็องค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกันที่ว่านะครับครึ่งข้าราชการตรงนี้เขาว่าคอร์รัปชันเพราะเขาว่าแล้วยังไงก็กำนันผู้ใหญ่บ้านกินหินกินทรายเหมือนกันตรงนั้นผมก็นั่งไม่สบายใจตรงนี้เรื่องคอร์รัปชันแต่ว่าผมว่าอย่ามาพูดกันตรงนี้นะครับเรามาพูดกันตรงนี้เราพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมจะทำยังไงให้ลูกหลานเราอยู่ใช่ไหมถ้าเรามาเล่าสู่กันฟังเรื่องอวนรุนเหมือนพี่ก็บอกไม่จบแต่ทิ้งหม้อหัวเขาแดงปีนึงทะเลาะเรื่องวนรุนนั่นครับก็เรื่องเก่านั่นแหละก็ไม่ใช่ใครก็เหมือนกันที่บอกก็อย่าไปทะเลาะกันนะก็ผมคิดว่าตรงนี้เหมือนโครงการนี้ทำมาแล้วผมก็นั่งคิดนี่เรามาคุยกันเมื่อกี้พี่ก็เรื่องป่าไม้มั่งอะไรมั่งอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็นั่งไม่รู้จะพูดกับใครไหนผมดูที่ป่าไม้มาอยู่ไหมที่ดินมาอยู่ไหมครับผู้คุมเรือนจำมาอยู่ไหมครับผมไม่มีแต่พวกเราแล้วเราไปพูดทำไมเราพูดสิ่งนี้นะครับว่าใครจะพูดต่อไปพยายามพูดให้สั้นๆเรื่องนี้นั่งนึกเขียนไว้เลยโน้ตไว้เลยกูพูดเรื่องนี้จากหัวเดี๋ยวคนอื่นก็จะได้พูดอีกเรื่องแล้วก็ได้จบกำนันครับคือผมจะรวบรวมครับคือการคุยที่ต้องใช้ไมโครโฟนคือส่วนหนึ่งจะรวบรวมไปเพื่อจะไปทำมาตรการฉะนั้นมาตรการเนี่ยจะไปดำเนินการต่อครับวันนี้ครับและผมพูดนี่ครับผมก็แปลกใจอยู่อย่างนึงนะวันไอ้นี้สิ่งแวดล้อมนะครับโทษนะนี้เขามายกให้กับบริษัท
นะเมื่อกี้ขึ้นหัวข้อของบริษัทอะไรสองบริษัทนะผมจำจริงๆเหมือนกับที่ว่าถ้าเราคุยกันแล้วเราชุมชนประชาชนคุยถึงเสียงแวดล้อมนะและมีพอเรามาคิดกันได้แล้วมีคนให้คำตอบหรือว่าพอเอาไปสรุปได้ว่าสิ่งแวดล้อมต้องอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็ยังไม่มีมอบให้บริษัทนี่ผมยังเห็นสองครั้งแล้วนะผมเป็นกำนันครับผมหลายเดือนที่ผ่านไปแล้วครับเกี่ยวกับป่าสหวนหรือว่าที่ดินนัดให้ผมเรียกชาวบ้านประชุมคุยไปคุยมาแล้วชาวบ้านมาถึงบอกเนี่ยของผมป่าสหวนทับจะโนดทับป่าสหวนอะไรผมก็ไม่รู้ถามไปถามมาเด็กบอกว่าถามหนูไม่รู้หนูมาจากของบริษัทผมอายงงเลย แล้วทำไมเอาไม่เอารัฐบาลไม่เอาที่ดินมาดิวันนี้ประชุมเสวนาเกี่ยวกับที่ดินนะเกี่ยวกับป่าไม้ให้ป่าไม้มายืนก็แล้วที่ดินมายืนก็จะนี่เราคุยกับสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทไม่รู้บริษัทก็นะก็ธรรมดานะตรงนี้อย่าไปคิดบริษัทก็หมดงบประมาณไม่ทราบว่าตั้งไว้กี่เดือนหมดก็จบกันไปอาจจะได้รัฐบาลใหม่ก็อาจจะหยุดเหมือนกับน้องก็บอกแล้วทำมาแล้วหลายปีแต่ก่อนนะไอ้โครงการนี้ผมก็เคยเป็นไอ้นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบตรงนั้นก็ธรรมดาอยู่เขตนี้ก็ต้องรับผิดชอบกันหมดคุยไปคุยมาเหมือนน้องก็บอกให้ยังอยู่นะผมก็ลืมไปได้แล้วพอดีแต่ก่อนตันวีระมูสิกพงษ์เป็นแม่บทอ่ะนะไม่หลายร้อยล้านตรงนั้นก็ไม่ว่ากันเพราะพวกเราก็ธรรมดาเหมือนที่สรุปมันเนี่ย47 48เหมือนกับที่ว่าเนี่ยคนไทยเราก็ธรรมดาพอยุคไหนก็ว่ากันไปยุคนี้ก็เล่นเรื่องทะเลสาบก็ทะเลสาบเรื่องไหนก็จะเล่นยางพาราก็ยางพารากันนะขออย่างนั้นก็ว่าสรุปว่ายังไงก็สมาชิกที่เข้าประชุมเขาพูดที่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่าไปพูดเรื่องคอร์รัปชันนะครับขอร้องผมไม่สบายใจเพราะโครงการเยอะตอนนี้นะอย่าไปพูดนะเรื่องคอร์รัปชันไม่ใช่มารุ่นปู่ผมก็มันมีอยู่แล้วเรื่องคอร์รัปชันมีมาตลอดมีมาตลอดแต่ว่ายุคนี้มันเพิ่มสูงหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่าคนเนี่ยเหมือนกับที่พี่เขาให้เมื่อกี้เนี่ยไม่รู้จักสิทธิเหมือนที่ท่านถามเขาบอกเมื่อกี้ให้อปต.ก็ใช้กฎหมายออกเลยไม่ได้ครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ก็เลือกมานะอย่างบ้านผมอ่ะนะเรื่องป่าสงวนน่ะผมก็ไปถ้าให้ชาวบ้านเลือกอีกนี่ผมไม่ได้แล้วเป็นกำนันเพราะผมไปต่อสู้ป่าสงวนคือป่าสงวนไอ้คนที่จะเอาป่าสงวนอย่าไปเลือกกำนันนี้เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงแล้วเอาที่ดินไปไว้ธนาคารเอาเฮิร์นกันหมดแล้วก็บอกกันอย่างนี้ไอ้กำนันนี้อย่าไปเลือกแต่กำนันเห็นด้วยใช่ไหมครับว่าถ้าเราขืนปล่อยเนี่ยมันก็หมดกันพอดีเขาปล่อยตรงนี้นะครับผมเชื่อเหมือนกับพี่เขาพูดอะหมดอย่างถ้าพูดแล้วมันมียาวเออรี่เนี่ยถามมาพี่เนี่ยยังอายุไม่ครบ60ปีเออรี่หวังเอาเฮิร์นไปไหนเอาเฮิร์นกูเออรี่แล้วยังไงก็เอาเฮิร์นเนี้ยได้มาเป็นหลายแสนมันไปหาซื้อที่ดินสักหน่อยก็เฮิร์นนี้ผมถ้าจริงนะเหมือนกับพี่บอกปปห.ไปตรวจสอบนะเฮิร์นที่มาที่ไปยังไงเอาไปซื้อดินนี้เยอะบ้านผมมาไปดูครับผมเออรี่นี่เออรี่ผมจะจัดฉากกันไปดูก็ได้ว่าที่เออรี่นี่ไปซื้อที่ดินแถวบ้านผมแต่ไม่เป็นไรคือยังไงก็ตามผมขอย้อนกลับไปที่ว่าคือกำนันก็เห็นด้วยว่าถ้าปล่อยเนี่ยมันหมดคราวนี้ถ้าไม่ให้มันหมดจะต้องกลับมาให้ได้ให้มากที่สุดเนี่ยสิ่งแวดล้อมต้องรักษาไว้ได้ควรทำไงครับมันก็ไม่หมดเลยครับมันก็ไปอยู่ในมือประชาชนก็ดีมกันได้มีเจ้าของเจ้าของก็ให้แต่กำนันดู คนเดียวเอาไม่ไหวเป็นร้อยๆไร่อย่างเงี้ยนะดังนั้นก็เหมือนกับที่ว่าเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีนะครับเหมือนกับที่เขาบอกกันนะแต่เทคโนโลยีนั้นต้องถามพระถ้าถามธรรมะต้องถามพวกโยมนะครับผมก็ขวากนี่ผมพูดยาวแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับมากครับผมครับเชิญครับสำหรับที่จะเสนอเป็นมาตรการขึ้นมาครับจริงๆผมมีเรื่องอื่นจะพูดแต่ฟังท่านกำนันพูดแล้วผมสืบต่อท่านกำนันเลยดีกว่าคือวันนี้จะถามสองเรื่องนะครับครับเรื่องที่หนึ่งถามท่านประธานในที่ประชุมนะครับเพราะว่าท่านสิทธิศักดิ์อุตส่าห์มาทำงานตรงนี้ด้วยความตั้งใจเราคิดว่าท่านน่าจะสานต่อให้เราได้และพวกเราที่ยังเหลืออยู่และเพิ่งมาใหม่นะครับวันนี้ผมคิดว่าเป็นของแท้ของจริงที่จะร่วมงานกันได้ก่อนจะถามเนี่ยผมขอพูดนิดนึงว่าปกติผมก็แม้แต่ชื่อตัวผมเองผมก็จะไม่บอกท่านเลยผมคือใครนะทำอะไรแต่จะบอกสักนิดหนึ่งเพราะว่าผมจะต้องถามสมาชิกที่ประชุมนิดหน่อยผมเองอดีตเป็นเลขาธิการขบวนการชนวนของพันตำรวจตรีอนันต์เสนาขันไม่ทราบใครทันบ้างไหมครับอนันต์เสนาขันย้อนอดีตเลยครับอดีตผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ในตอนนั้นเนี่ยฮะ
พันตำรวจตรีอนันต์เสนาขันนี่อดอาหารขับไล่โทรราชนะครับแล้วก็สามารถต่อสู้ชนะหลายเรื่องและขั้นสุดท้ายก็ถูกฆาตกรรมเพราะเป็นคนแรกที่ไปจับผิดในการซื้อเสียงประชาชนต้องคืนเงินให้แก 60,000 บาทที่เขาไปซื้อเสียงก่อนขึ้นศาล15วันพี่นันถูกรถ10ล้อชนตายครับนี่แล้วผมเป็นเลขาธิการอยู่กับท่านตลอดแล้วผมเป็นคนสนับสนุนไปขึ้นเวทีตอนแกลงสมัครผู้ว่ากทม.แกรู้แกไม่ได้แต่แกต้องการจะทำงาน ครับอันนี้เพียงแนะนำนิดหน่อยว่าผมมีประสบการณ์ตรงนี้ก็เลยมาถามที่ประชุมและถามท่านประธานว่าเอาจริงก็ได้หรือยังถ้าเรามาคร่ำครวญฝากผีฝากค่ายว่ากับองค์กรรัฐนี่นะมันไม่รอดแล้วการประชุมแบบนี้คือมาคร่ำครวญกันเท่านั้นเองครับเพราะว่าท่านผู้มีอำนาจจริงแบบที่ท่านกำนันว่าเนี่ยท่านก็ไม่มีนะฮะไอ้พวกเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเพื่อให้มีพลังต่อรองและสามารถคุ้มครองท่านด้วยก็คือควรจะตั้งขบวนการแก้ปัญหาพัฒนาทะเลสาบสงขลาภาคประชาชนถ้าตั้งขบวนการนี้ขึ้นมาได้นะครับสนุกแน่ขบวนการแก้ปัญหาตัวแรกคือแก้ปัญหานะครับปัญหาอะไรบ้างที่เราเห็นว่าไม่ดีเรามาแก้เลยแก้ปัญหาและต่อไปก็พัฒนาทะเลสาบสงขลาภาคประชาชนนะครับไม่ใช่ภาครัฐแล้วภาคประชาชนแต่ให้สนับสนุนโดยอย่างน้อยที่สุด2บริษัทที่ท่านกำนันนี้ว่าเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแต่รู้ว่าคงจะมาจากกระทรวงที่เขาประมูลได้มาในการทำงานก็อย่างน้อยสุดก็อยู่ในอำนาจรัฐนั่นแหละทีนี้มาถามทางคุณสิทธิศักดิ์ด้วยว่าถ้าจะทำอย่างนี้นะท่านให้การสนับสนุนได้หรือไม่ก่อนที่จะตอบนะครับผมก็หันมาภาคพวกเราที่นั่งกันอยู่ว่าถ้าจะทำอย่างนี้ท่านเห็นด้วยไหมฟังอีกทีนะครับผมเสนอให้ตั้งขบวนการแก้ปัญหาพัฒนาทะเลสาบสงขลาภาคประชาชนวิธีตั้งห้ามเลือกประธานจนกระทั่งประชุมผ่านไปแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งและเดือนละครั้งเท่านั้นประชุมผู้ที่เข้าประชุมคือผู้ที่รักทะเลสาบสงขลารักอาชีพหรือว่าเห็นดีเห็นงามกับจังหวัดสงขลาแล้วมาร่วมประชุมไม่ต้องมีบัตรไม่ต้องมีการทำบัตรอะไรทั้งสิ้นต้องมาด้วยจิตบริสุทธิ์จากประชุมมันแค่50คน100คนอาจจะถึง 1,000 คนนะครับถ้าถึง 1,000 คนเมื่อไหร่นะครับและการประชุมแต่ละครั้งเราใช้ประธานในที่ประชุมเท่านั้นเช่นว่าอาวุโสที่สุดหรือเห็นใครเหมาะสมที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนั้นก็เป็นประธานไปเราประสิทธิ์แล้วก็ไม่มีประธานแต่ในที่ประชุมนั้นสามารถเลือกได้นะฮะว่าจะเอาท่านกำนันนี่แหละเป็นตัวหลักในการดูแลในเรื่องการแก้ปัญหา อะไรบ้างสมมติแก้ปัญหาอวนรุนนี่นะการแก้ปัญหาไม่ใช่กำนันไปจับคนนะแต่กำนันอาจจะตั้งทีมได้อีกสัก20คนหรือ10คนแล้วประมูลปัญหาขึ้นมาฝ่ายสื่อนะครับซึ่งขณะนี้ผมเชื่อว่าโดยเฉพาะบินหลาเขาทำงานได้มีคุณภาพให้สาธารณชนพอสมควรหนังสือพิมพ์ถ้าคนเป็นพันทำตรงนี้นะเข้ามาเล่นด้วยข้าราชการที่บริสุทธิ์และรักความถูกต้องก็จะเข้ามาดังนั้นผมคิดว่าขบวนการแก้ปัญหาพัฒนาทะเลสาบสงขลาภาคประชาชนจะต้องโตและถ้าประชุมได้สัก10ครั้งนะครับผมคิดว่าที่ประชุมอาจจะต้องใช้สถานที่ต้องเป็นพันคนถ้าตรงนี้นะครับคุ้มครองท่านได้แน่นอนถ้าผู้ว่าคนไหนมาเล่นด้วยกับเราจะย้ายสุ่มสี่สุ่มห้าย้ายไม่เข้าท่าเราบอกห้ามย้ายผู้ว่าคนนี้หานเรายังไม่เสร็จนะครับแต่นี่ไม่คำว่าข้าราชการที่เขาตั้งใจจริงรักเราอยากทำงานให้เราแต่พอขัดกับกลุ่มนายทุนสามานเขาก็จะไล่ไปแล้วแล้วประชาชนพึ่งได้ไหมล่ะเขาหันหลังมาพึ่งประชาชนได้ไหมไม่ได้เพราะพวกเราไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนพวกเราขณะนี้นะครับอยู่กันก็เหมือนกับเหล็กกลมๆนี่แหละเหล็กกลมๆนะครับตั้งกองอยู่เป็นเข่งๆแต่ถ้าเอาเหล็กกลมๆนี้นะมาเชื่อมเข้าร้อยเข้ากันมันเป็นโซ่นะครับถ้าเป็นโซ่มันล่ามช้างได้เลยลากเรือสำเภาได้เลย
แล้วทำไมล่ะครับพวกเราไม่มาเชื่อมกันเป็นโซ่เมื่อเป็นโซ่อย่างนี้สมมติเรามีผู้ว่าสักคนเขาเกิดอยากจะสนับสนุนตรงนี้ให้จริงจังเต็มที่เกิดหน่วยเหนือเขาจะย้ายเราบอกเรายอมไม่ได้นะครับก็เกณฑ์เราเป็นพันคนพันคนข้างหลังอีกเป็นร้อยนะครับก็หมายถึงเป็นแสนครับผมคนจังหวัดสงขลาล้านสามแสนคนครับถ้าสิ่งที่ถูกต้องเขายืนให้เราได้ครับเลยผมฝากตรงนี้แล้วก็ถามที่ประชุมต้องถามพวกเราก่อนว่าต้องการไหมถ้าต้องการกำหนดยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งและถ้าท่านบอกไม่ต้องการก็จบท่านไม่ต้องตอบนะท่านสิทธิศักดิ์ไม่ต้องตอบแต่ถ้าบอกพวกเราบอกต้องการผมก็ถามท่านสิทธิศักดิ์จะต้องตอบครับเอาละครับผมจะถามพวกเราแล้วว่าเห็นด้วยไหมที่เราจะรวมพวกเราขึ้นเป็นขบวนการแก้ปัญหาพัฒนาทะเลสาบสงขลาภาคประชาชนถ้าท่านผู้ใดไม่เห็นด้วยยกมือไม่มีใครยกสักคนแอบยกในใจได้เปล่าเนี่ยนะเพราะถือเป็นมติได้ไหมครับถ้าเห็นว่าถือเป็นมติได้ว่าให้ทำปรบมือครับท่านครับท่านสิทธิศักดิ์ครับทีนี้ต้องถามท่านแล้วท่านจะสนับสนุนขบวนการพัฒนาขบวนการแก้ปัญหาพัฒนาจังหวัดทะเลสาบจังหวัดสงขลาภาคประชาชนได้อย่างไรเชิญตอบครับครับขอบคุณครับประการที่1ก่อนตั้งแต่ส่วนตัวแล้วตั้งแต่ปี36อาจารย์เจริญเนี่ยก็ชวนผมจริงๆ35 36ช่วงนั้นน่ะนะครับอาจารย์เจริญได้ชวนผมเข้าสู่วงการของมันมีสมาคมสถาปนิกเป็นสมาคมวิชาชีพอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยชวนเข้ามาสู่กระบวนการมันเป็นกลุ่มร่วมกลุ่มกันเราขับเคลื่อนเรื่องสถาปนิกแล้วเราก็คิดว่าการที่ทำให้คนรู้จักแล้วก็ได้ใช้บทบาทเราคือเราต้องเอาตัวเราไปรับใช้สังคมผมก็ทำอย่างนั้นมาตลอดครับแล้วก็เคลื่อนอย่างเงี้ยครับก็มาจนกระทั่งถึงวันนี้ทำเรื่องสถาปนิกก็ทำเรื่องผังเมืองก็ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ทำเคยเป็นพวกสายสมทบที่สารเยาวชนเรื่องเด็กก็ทำครับก็ทำหลายเรื่องครับฉะนั้นตรงนี้อันดับที่1ก่อนนั่นคือส่วนตัวน่ะทำอยู่นะครับส่วนที่2ที่เมื่อกี้มีการพูดถึงท่านวีระมุสิกพงศ์สมัยที่เป็นอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลูกน้องในสาบสงขลาผมก็เป็นอนุกรรมการอยู่ด้วยนั้นส่วนนี้เราก็ทำเวทีเยอะมากนะครับอยากจะทำให้เกิดกระบวนการภาคประชาชนนะครับและจนกระทั่งมาถึงตอนนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นสภาลูกน้องในสาบสงขลาก็ถือว่าก็เป็นผู้หนึ่งในการที่ร่วมให้กำเนิดด้วยนะครับเพียงแต่ว่าการเดินเนี่ยมันก็หลายความคิดนะครับเดินบางทีก็สะดุดกันไปสะดุดกันมามันก็ยังไม่ค่อยเป็นโลเป็นพายสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันมีกระบวนการอยู่ดังนั้นการที่ท่านอนันต์พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีคือกระบวนการภาคประชาชนต้องเคลื่อนสมัยหนึ่งเนี่ยผมเคยเสนอว่าจะทำผังเมืองจังหวัดสงขลาภาคประชาชนคือไม่ต้องรอหน่วยงานรัฐหรอกทำเองแล้วผมเชื่อว่านะครับสงขลาเราเนี่ยมีคนมีฝีมือเยอะแต่ว่าการเชื่อมร้อยเข้าด้วยกันมันจะเป็นแค่ไอ้ลูกเหล็กเล็กๆอย่างที่ท่านว่าเนี่ยมันไม่ร้อยเป็นโซ่ได้ทีนึงนะครับมันไม่รู้เป็นยังไงคนสงขลาเราเนี่ยพอรวมกลุ่มใหญ่ๆบางทีมันสะดุดขากันเองอะนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่ามันมีโอกาสนะครับต้องเรียนตรงๆว่ามีโอกาสเสมอในจินตนาการส่วนตัวอีกอันนึงบังเอิญช่วงนี้ผมมารับบทบาทที่สถาบันทักษิณการศึกษานะครับส่วนของมูลนิธิก็ยังคิดว่าคือถ้าพอดีไอ้ตัวที่ผมฉายบนจอตอนเช้าจะเห็นแต่ตอนบ่ายท่านที่มาตอนบ่ายจะไม่ชัดนะครับไม่มีประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากคือต่อให้เราเก่งยังไงก็แล้วแต่นะครับมีความรู้ความสามารถเยอะแต่ถ้าเรื่องคนของเราเนี่ยทัศนคติหรืออะไรของเราเนี่ยตัวคนเนี่ยถ้ายังไม่เอาด้วยสักอย่างนึงคิดยังไงก็ไปไม่รอดฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เรากำลังคุยกันที่สถาบันทักษิณการศึกษาแห่งนี้เนี่ยคือเราอยากจะทำเรื่องของคนใต้เรื่องของคนใต้เรามีบุคลิกพิเศษเรารบกันมาตลอดใช่ไหมครับเราเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลเราเจอศึกเหนือเสือใต้มาทางทะเลสารพัดอย่างเนี่ยเราเลยมีความเข้มแข็งอยู่พอสมควรแต่ว่ารวมกันเยอะๆไม่ค่อยได้ทีนึงเหยียบขากันเองเหยียบเท้ากันเองตรงนี้น่าสนใจมากครับว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเราจะเดินอย่างไรเราทำเรื่องของคนใต้คนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้ได้แล้ว
ทั้งอย่างทุกอย่างมันจะไปได้ต่อครับอีกส่วนนึงที่ผมคุยกับทางสผ.เนี่ยนะครับคุณหมวยเองก็อาจจะช่วยเติมนิดนึงตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการที่จะตั้งมูลนิธิขึ้นมานะครับที่พอดีผมก็เล่าให้ฟังว่ามูลนิธิทักษิณคดีศึกษาเนี่ยตอนนี้ผมจะใช้เป็นตัวขับเคลื่อนเพราะตัวสถาบันเป็นราชการนะครับราชการมากเลยแต่ขณะที่มูลนิธิมันเป็นนิติบุคคลนี่ครับผมง่ายหรอกผมก็นัดประชุมกรรมการอยากทำอะไรเดี๋ยวเราช่วยกันทำนะครับฉะนั้นตรงนี้เหมือนกันเนี่ยมันคล่องตัวกว่าเยอะเลยตอนนี้สผ.เองก็เห็นว่าแนวทางของการเคลื่อนโดยอิสระเสรีเนี่ยควรต้องมีครับนั้นโดยภาพรวมๆผมเชื่อว่าบัดนี้เนี่ยมันมาถึงจุดที่ค่อนข้างจะมีอะไรพอสมควรแล้วที่จะขับต่อได้ครับผมคิดว่าเนี่ยพอมาถึงวันนี้การทำมาตรการเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางกฎหมายซึ่งถ้าเราเขียนไว้ว่าขั้นตอนหรือการปฏิบัติต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ครับมันทำได้ฉะนั้นถ้าเราบอกว่าโอเคเข้ามาสร้างโรงงานตรงลุ่มน้ำรัตภูมิถามว่ากติกาตัวนั้นการใช้ที่ดินเขาห้ามไหมถ้าไม่ห้ามก็สร้างได้สิครับเราไปว่าอะไรเขาอ่ะแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าห้ามโรงงานต่อไปนี้เขียนไปเลยก็ทำไม่ได้ครับผมเนี่ยก็อยู่ในแวดวงนักออกแบบทางสถาปัตย์ทางวิศวกรรมทางผังเมืองเนี่ยผมก็มีลูกศิษย์ผมมีน้องๆมีพี่ๆอยู่ในแวดวงท้องถิ่นก็หลายคนเวลาเขาจะออกแบบโครงการอะไรเขาก็ดูสิครับว่าตัวนี้ไม่ได้ห้ามอะไรก็ทำสิครับถูกไหมครับจะผิดตรงไหนก็ไม่ผิดแต่ถ้าวันนี้เราเขียนว่าถ้าจะทำมันมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้เห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้ผมถึงว่าเราต้องเขียนอะเขียนอะไรแหละที่สามารถทำให้เราคุ้มครองทะเลสาบสงขลาได้และที่ผมเสนอก็คือว่าไอ้การที่เราจะไปคุ้มครองแบบเข้มข้นแบบเอาผิดเนี่ยยากครับนะครับถ้าวันนี้ไปจับก็เดี๋ยวเป็นเรื่องการยิงกันทำอย่างไรคนหันมาทำดีทำอย่างไรที่20สิงหาที่ว่าเนี่ยอยู่ต่อยาวๆนะครับฉะนั้นถ้าวันใดก็ตามเริ่มปล่อยให้มันหลุดไปบ้างรั่วไปบ้าง7ลำแรกเนี่ยมันจะขยายเป็น20ลำต่อไปนะอันนี้แก้7ลำแรกแก้ไขได้ก่อนอย่าปล่อยอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการตรงนี้ใช่มั้ยครับผมว่าเรามีประเด็นที่จะต้องขมวดอีกนิดหนึ่งผมว่าน่าจะไปได้ครับเชิญนะครับคุณนะครับที่เห็นด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นนิมิตดีๆของจังหวัดสงขลาเราที่เป็นจังหวัดสงขลาของประชาชนจังหวัดสงขลาเสียทีเราเป็นเมืองขึ้นมานานแล้วนะครับครับผมคำว่าเมืองขึ้น1เศรษฐกิจเราไม่ได้กำหนดด้วยตัวเราเองนะครับนี่คือเมืองขึ้น2การปกครองเป็นระบบที่บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีคือส่งผู้ว่ามาปกครองเราครับผมนะครับแต่ขณะเดียวกันอย่างพัทยาผู้ว่าเขาเลือกตัวเองเอาละครับนี่คือการปกครองด้านสังคมนะเราเละเทะไปตามสภาพของเขาหมดผมฟังบินหลาเมื่อเช้านี่นายอำเภอไม่สามารถปราบคนจุดประทัดได้ที่จริงง่ายนิดเดียวครับก็ย้ายขายได้ที เออแล้วไปโทษคนจุดได้ไงก็ย้ายเขาขายแล้วมันก็จบมันจะซื้อที่ไหนมีขายให้จุดก็จุดแล้วครับก็จบแล้วเป็นนายอำเภอได้ไงของแค่นี้ก็ไม่รู้นะครับเอาละครับทีนี้ผมจะมาสรุปที่ท่านสิทธิศักดิ์อุตสาห์สนับสนุนวิธีการนะครับ1พวกเราทุกคนนี่เกี่ยวข้องการเมืองนี่ระดับประชาชนพูดนะฮะคำว่าเกี่ยวข้องคือขึ้นกับพรรคขึ้นกับนายหัวขึ้นกับหัวคะแนนทำอย่างไรแล้วครับให้ปลอดตรงนี้เราก็รับได้ทุกพรรคไม่มีเสื้อเหลืองไม่มีเสื้อแดงไม่ว่าพรรคหนึ่งพรรคใดได้หมดมาได้หมดเลยนะครับข้อที่สองเราไม่ด่าสักพรรคไม่ด่าทุกพรรคแต่เราจะทำงานของเราและเราจะมองว่าข้าราชการนั่นแหละคืออุปกรณ์เครื่องมืออย่างดีที่พึ่งของเราถึงคราวที่ต้องไปหาอุตสาหกรรมจังหวัดเราไปก็เป็นพันบอกท่านให้อนุญาตโรงงานนั้นได้ยังไงท่านตอบหน่อยได้ไหมอะไรทำนองนี้นะครับก็สิ่งเหล่านี้เราจะใช้วิธีการที่นิ่มนวลไม่ใช้อาวุธแต่ขณะเดียวกันครับใช้ความถูกต้องแต่ถ้ามีความถูกต้องนะครับแม้แต่หนังสือพิมพ์นานาชาติเขาก็จะลงข่าวให้แม้แต่ทุนนะครับทางงานประเภทนี้นะครับแม้แต่ทุนต่างประเทศก็มาให้ครับท่านไม่ต้องกลัวหรอกผมยอมรับอยู่อย่างนึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วทั่วโลกนะครับในแง่ภาคประชาชนจังหวัดสงขลาเรายังไม่เกิดแต่จังหวัดสงขลาเรามีรัฐบุรุษซึ่งผมก็ภูมิใจตรงนี้ขณะเดียวกันความเดือดร้อนของทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันมหาศาลคนจำนวนเป็นแสนที่ต้องมาเดือดร้อนกระทบแต่ที่จริงเป็นล้านนะครับเมื่อรวมทั้งพัทลุงและนครศรีธรรมราชด้วยดังนั้นการจัดองค์กรที่ดีที่สุด
ท่านนั่นแหละนัดประชุมแล้วก็นัดออกอากาศไปเลยนะครับสมมติท่านกำหนดได้ในวันนี้ว่าในวันที่27เดือนมกราคมเราประชุมกันอีกครั้งหนึ่งที่นี่โดยไม่ต้องออกหนังสือและก็ท่านทั้งหลายเนี่ยก็พาพรรคพวกมาเลยแต่มีอย่างเดียวกับเป้าหมายเดียวกันเรามาเพื่อที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาทะเลสาบสงขลาภาคประชาชนไม่ได้มาเรื่องอื่นแล้วจะมาพูดเรื่องนี้ครับและเมื่อมาแล้วนะครับไม่มีการเลือกประธานไม่มีเลขานุการแต่มีคณะทำงานภาคเอกสารเท่านั้นครับคือคนใหญ่ไม่มีระดับไหนก็ไม่ใหญ่จนกระทั่ง10ครั้งไปแล้วค่อยพิจารณาใหม่เพราะ10ครั้งนี้นะครับมันจะเห็นเลยว่าไอ้คนที่ไม่ขาดสักครั้งนึงเนี่ยและคนที่เสนอปัญหาและเพื่อนยอมรับและคนที่ทำงานจริงจังมันจะออกมาเองครับครับผมไม่จะมันจะไม่มาจากอิทธิพลหรือว่าใครสั่งมามันทำไม่ได้แล้วแต่คณะกรรมการเราจะตั้งทุกครั้งเช่นตอนนี้เช่นว่าคนนี้เป็นประธานทุกที่ประชุมนะครับสั่งประธานเพียงแต่ว่าควบคุมการประชุมเท่านั้นเมื่อประธานสั่งบอกว่าวันนี้เราสมควรจะเอาเรื่องอะไรบ้างเพื่อไปศึกษาถ้าเขาบอกว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องอวนรุนได้ยังไงก็ตั้งกรรมการแต่พอกรรมการตั้งขึ้นมาแล้วไม่ได้หมายถึงต้องไปรบกับพวกอวนรุนนะครับไปหาข้อมูลเขาได้ว่าคุณทำยังไงคุณยังจะเลิกได้เช่นเขาบอกถ้าเขาได้ทุนสักก้อนหนึ่งนี่นะได้ที่ดินทำกินเนี่ยเขาก็จะเลิกไอ้พวกไซนั่งพวกอะไรที่ว่าเขามาเห็นแล้วรู้สึกว่าลุกหูลุกตาแต่อย่าลืมนั่นคือกระเพาะของเขานะครับสร้างกลไกแก้ปัญหาข้ามสร้างกลไกไปหานี่ก็คือลงไปหาข้อมูลพอหาข้อมูลแล้วเนี่ยนะก็ได้คำตอบเมื่อได้คำตอบแล้วก็ต้องมาพบกันครึ่งทางได้คล้ายๆเป็นคนประสานแล้วก็อาจจะรับปัญหามาแล้วก็มีทีมการไปศึกษาหาช่องทางประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะไปหนุนเขาอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับทีนี้กรรมการที่มันทำมาเสร็จแล้วก็เสร็จกันไปแต่คนที่ได้เลือกเป็นประธานกรรมการตรงนี้ทุกท่านกำนันนี่แหละทำเรื่องนี้ความเชื่อถือก็ร่มเกิดขึ้นครับต่อไปก็เรื่องอื่นอีกคนโน้นคนนี้คนนั้นผมคิดว่าเดือนละครั้ง1ปีนะครับ10ครั้งเราจะได้คำตอบเลยว่ามันเข้มแข็งหรือไม่ครับผมถ้าถึงวันนั้นแล้วนะครับผมเชื่อแน่ว่าถ้าเขาบอกว่าอาจารย์สิทธิศักดิ์นี่แหละเป็นคนมาปลุกระดมให้จังหวัดสงขลาเสียหายผมคิดว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่เป็นพันครับเป็นหมื่นออกมาต่อต้านเนี่ยมาคุ้มครองท่านแล้วและบริษัท2บริษัทของท่านที่ทำดีตรงนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าจะถูกละเลยเพราะต่างฝ่ายต่างพึ่งกันและกันและพวกเรากันเองนะครับมันมีจุดอ่อนอยู่อย่างนึงคืออยากมีตำแหน่งครับผมพอมีตำแหน่งแล้วก็มันมีฝ่ายบวกและฝ่ายลบมีฝ่ายได้และฝ่ายเสียเพราะฉะนั้นในนี้ไม่มีตำแหน่งมีแต่อาสาทำงานเท่านั้นประธานในที่ประชุมนั้นอาจจะเลือกจากวัยวุฒิอาจจะเลือกโดยภูมิศาสตร์เช่นว่ามีกี่ตำบลเอาจับฉลากกันตำบลไหนมาคนนั้นคนนี้เอาว่ากันไปก็แค่นี้เองครับแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าครบ10เดือนแล้วในที่ประชุมบอกจำเป็นต้องพีผู้นำเพราะจำเป็นต้องไปต่อสู้กับต่างประเทศจำเป็นต้องไปขอทุนจากล็อกกี้เฟลเลอร์สมมติอย่างนี้นะฮะเพราะงานของเรามันระดับโลกแล้วมาขึ้นขนาดนี้สามารถแก้มลพิษภาวะของโลกแล้วถ้าถึงขั้นนั้นก็อาจจะต้องเชิญด็อกเตอร์นั้นด็อกเตอร์นี้เข้ามาร่วมแต่การบริหารก็อยู่ในคณะของพวกเราทั้งหมดครับผมคิดว่าถ้าท่านรับหลักการตรงนี้ท่านนัดประชุมได้เลยวันที่27เดือนมกราคมและไม่ต้องออกหนังสือครับเพราะผมเองก็ไม่ได้หนังสือและหลายท่านที่พูดนี่นะครับไม่ค่อยได้หนังสือของผมนี่อาจารย์เจริญได้หนังสือแต่ผมก็มากับอาจารย์เจริญทั้งสองครั้งในเรื่องนี้แหละแต่ขณะเดียวกันในฐานะผมเป็นผู้ก่อตั้งลักษณะงานที่ผ่านมาตั้ง30กว่าปีแล้วคืออนุรักษ์ครองอุตภเปาครับก็เป็นห่วงตรงนี้และพอมาวันนี้ถ้าท่านเอาจริงตรงนี้ผมเองก็จะสนับสนุนเต็มที่และผมไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นครับก็พอใจแล้วนะครับ2 อย่าง1พวกเราลงมติแล้วว่าให้ทํา2ท่านกฤษศักดิ์เห็นด้วยที่จะทําข้อที่3ท่านกฤษศักดิ์เองนั่นแหละกําหนดวันประชุมซะแล้วงานเกิดทันทีเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับฟังดูน่าสนใจผมมีปัญหานิดเดียวอันนี้ต้องเรียนก่อนไม่ได้หลบนะครับไม่ได้หลบเพราะว่าที่10กว่าปีที่แล้วที่ผมก็เป็น1ในผู้ก่อตั้งเครือข่ายรักคลองอุดรเผ่าด้วยเนี่ยเราก็เห็นรุ่นอาวุโสเดินนำหน้าไปแล้วเราก็เห็นมีเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยทั่วลุ่มน้ำคลองอุดรเผ่าแล้วเราก็คิดว่าทำอย่างไรจุดต่างๆจะเชื่อมโยงเชื่อมร้อยกันได้เราก็เลยตั้งเป็นเครือข่ายรักคลองอุดรเผ่าซึ่งคุณประโชดที่มาเมื่อเช้าก็เลยรับอาสาเป็นประธานเครือข่ายให้นะครับแล้วก็เดินมา10กว่าปีเหมือนกันนะครับ
ฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หลบไปไหนนะครับแต่ว่าในช่วงมกราคมพาเนี่ยผมมีหน้าที่จะต้องทำสรุปรายงานเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านก็คงเห็นแล้วว่าก็สำคัญเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ก็จะมีการสัมมนาฉะนั้นถ้ายังไม่นัดแบบ เป็นกลุ่มตรงนี้เนี่ยแต่จะขอใช้ในเวทีที่จะสัมมนาแทนนะครับโดยอนุโลมเพื่อทำให้เราได้มีโอกาสได้ไปเจอกันได้ไหมล่ะครับอย่างนี้เราได้มาคุยกันอีกนะครับแล้วมาดูซิว่าไอ้มาตรการหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือให้เราเนี่ยที่การทำกฎหมายครั้งนี้เป็นการทำกฎหมายที่พวกเราช่วยกันยกร่างนะครับคือผมต้องเรียนตรงต่อหน้าทางสผ.ด้วยว่างานนี้เนี่ยสผ.ไม่ได้ล็อกสเปคนะครับว่าผมต้องไปเขียนตรงนั้นตรงนี้เนี่ยยืนยันนะครับผมก็ใช้วิธีพูดคุยรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ระดมสมองกันเพื่อมากำหนดพื้นที่และกำหนดมาตรการดังนั้นทั้งหมดเนี่ยมันมาจากผมพูดได้เลยมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ประชาชนเต็มขั้นอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งท้องถิ่นท้องที่นะครับส่วนราชการที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ทั้งคนบ้านเราหรือว่าคนมาจากจังหวัดอื่นเนี่ยทั้งหมดช่วยกันนำมาสู่มาตรการที่ท่านถืออยู่ในมือนี่แหละนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นตัวตั้งต้นฉะนั้นในวันที่สัมมนาผมขอเรียนเชิญไว้ล่วงหน้าเพราะว่าต้องสารภาพว่าการแจกหนังสือเชิญน่ะโหยากจริงๆเราไม่มีวิทยุที่ส่งไปถึงบ้านทุกท่านบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีกำหนดจะประชุมอะไรมันคงทำยากนะครับก็ครับอาจารย์เจริญเห็นยกมือไหนทีละก็โอกาสที่เป็นมงคลวันนี้เราได้ก่อตั้งขบวนการอนุรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาขึ้นแล้วนะครับผมก็อยากจะให้กำลังใจกลุ่มผู้จัดนะฮะรวมทั้งสผ.นะฮะว่าตอนนี้จังหวัดสงขลาเราเนี่ยมี3มูลนิธินะครับที่ทำสามารถจะให้การสนับสนุนการจัดตั้งกระบวนการอนุรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับก็คือ 1. มูลนิธิรักบ้านเกิดนะครับซึ่งคุณพันธิพาซึ่งกลับไปแล้วเมื่อเช้าเพื่อพูดเป็นผู้ริเริ่มมา18ปีนะครับแล้วก็อันที่สองมูลนิธิทักษิณคดีศึกษาซึ่งคุณสิทธิศักดิ์เป็นประธานมูลนิธิอยู่นะครับข้อมูลการศึกษาทั้งหลายอยู่ในนี้แล้วอยู่ที่เกาะนี้เกาะยอนี้แล้วนะครับอันสุดท้ายมูลนิธิชุมชนสงขลาซึ่งก่อตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับสามมูลนิธินี้จะเป็นผู้นำกระบวนการได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็สิ่งที่จะสนับสนุนประชาสัมพันธ์ขบวนการอนุรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานี่คือรายการบินหลาหาข่าวและรายการปักใต้บ้านเราซึ่งมีการพูดคุยกันทุกวันนะครับตั้งแต่ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าและรอบเย็นหกโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับวันละสามชั่วโมงปีหนึ่ง 1,100 ชั่วโมงตรงนี้ท่านต้องใช้ประโยชน์เลยครับแล้วก็ผมอยากให้ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ได้เสวนากันทุกวันใน2รายการนี้ของวิทยุสวท 90.5 ครับขอบพระคุณครับเรามาอยู่ที่เกาะยอนะครับเกาะยอได้มีชื่อเสียงด้านทอผ้าวันนี้ดูเหมือนจะเอาเส้นได้ทั้งหลายมาร้อยมาถักมาทอได้ผ้ามาอีก1ผืนแล้วนะครับก็หวังว่าผ้าผืนนี้คงจะไปต่อได้นะครับก็ยังไงก็ตามทีข้อเสนอทั้งหลายที่พูดอาจจะกว้างๆเนี่ยผมพยายามจะสรุปเป็นประเด็นเข้าไปเพื่อเข้าไปสู่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับรวมทั้งการขับเคลื่อนโดยที่ให้ชุมชนหรือให้ภาคประชาชนเนี่ยเป็นหลักแล้วก็หน่วยราชการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนนะครับจะเคลื่อนได้อย่างไรจะมีเกิดกลไกอย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวจะต้องลองไปศึกษากับนักกฎหมายดูด้วยนะครับพอดีท่านอนันต์เนี่ยท่านก็มีน้องชายก็อยู่ในแวดวงของอะไรที่เกี่ยวกับบริหารจัดการเรื่องของกฎหมายอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องไปรบกวนอาจารย์วิชัยด้วยนะครับครับไม่ทราบท่านใดมีประเด็นอยากจะเพิ่มเติมไหมครับครับผมเชิญครับใช้เวลาครึ่งนาทีนะครับอาจารย์ที่อาจารย์ยกร่างเนี่ยผมอยากให้อาจารย์ถ่ายเอกสารไว้สัก3ชุดครับผมชุดนึงส่งให้ข้างบนนะครับตามที่เขาสั่งมาครับผมอีกชุดนึงเนี่ยปฏิบัติการเองเลยอ๋อครับผมและอีกชุดนึงเนี่ยผมจะให้สภาองค์กรชุมชนตำบลเอาไปดำเนินการ
ครับผมเรื่องนี้เกิดครับเกิดแน่นอนครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับช่วยกันครับกลไกของสภากรชุมชนก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเราเห็นการรวมพลังกันโดยเฉพาะเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วที่พายุเข้าเนี่ยเห็นสภากรชุมชนระดมคนพรึบเลยนะครับไม่ต้องรองบประมาณรัฐไปซ่อมบ้านให้มุงหลังคาให้แก้ปัญหาตัดต้นไม้ที่เกะกะขวางทางให้งบประมาณไม่ต้องใช้สักบาทนึงครับเชิญครับท่านใดอยากจะเสนอข้างหลังเพิ่งมาผมขออนุญาตคือเรากำลังพยายามระดมสมองกันเรื่องมาตรการคุ้มครองนะครับฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นมาตรการที่มีอยู่แล้วก็ดำเนินการต่อนะครับแต่บางเรื่องอาจจะมีแนวคิดใหม่ว่าท่านเห็นอย่างไรว่าเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมรูปน้ำทะเลสาบสงขลาเราเนี่ยให้มันคงอยู่ได้ยังไงนะครับอยากจะขอให้ช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับเชิญนะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่านนะครับผมเป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลบางเหลียงอำเภอควนเนียงครับซึ่งพื้นที่ตำบลบางเหลียงติดทะเลสาบสงขลาอยู่ประมาณ 3-4 หมู่บ้านนะครับผมอยากให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดทะเลสาบครับดำเนินการบางอย่างซึ่งทางที่เทศบาลผมได้ดำเนินการอยู่นะครับก็คือทำเป็นฟาร์มทะเลคือกันแนวเขตไว้ออกจากฝั่งไปสักประมาณ500เมตรหรือว่าสัก300เมตรอะไรเงี้ยครับเพื่อว่าจากเมื่อก่อนที่ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆทั้งป่ากงกลางทั้งสัตว์น้ำพืชน้ำจะหายไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันกลับเพิ่มมากขึ้นจากการที่ได้ไปศึกษาดูงานมาหลายที่เหมือนกันเช่นธนาคารปูของลุงจางที่ปทิวชุมพรนะครับคือเห็นภาพนะครับแล้วก็พอเราตั้งเป็นโครงการฟาร์มทะเลแล้วมันจะทำให้ชาวบ้านเข้าใจถึงความสำคัญของฟาร์มทะเลซึ่งวันหนึ่งรายได้ของชาวบ้านเนี่ยครับจากเป็นพันเป็นหมื่นมีถึงหมื่นนะครับมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเมื่อชาวบ้านรวมกลุ่มกันได้แล้วก็ทางเทศบาลทางอบต.สนับสนุนงบประมาณบางส่วนทำให้ทุกวันนี้สัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นชุมชนเข้มแข็งมีการครับไมโครโฟนเสียงจะหายครับคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยก็จะช่วยกันดูแลไม่ต้องมีตำรวจไปจับครับไม่ต้องมีอะไรก็ตามคือชาวบ้านเข้าใจแล้วก็มีเป็นหูเป็นตาให้กันนะครับทุกวันนี้คิดว่าทางพื้นที่ของผมนี่ได้ผลนะครับซึ่งถ้าทุกที่ทำได้เหมือนกันรอบทะเลสาบผมว่าหลายหมื่นไร่ครับครับผมจะทำให้ส่วนหนึ่งกลับเข้ามาอยู่ในระบบเหมือนเดิมครับซึ่งทุกวันนี้เคยมีคนบอกว่าทะเลสาบสงขลาถ้าจะกินปลาแล้วได้คุณค่าทางอาหารมากที่สุดให้มากินตรงหัวพญานาคอ๋อเป็นงั้นไปครับเพราะว่าปลาที่เข้าไปวางไข่กว่าจะออกกลับมาถึงหัวพญานาคได้ฉลาดครับครับขอบคุณครับผมขออนุญาตถามต่อนิดนึงบางเหลียงได้ขึ้นชื่อมากเรื่องผักปลอดสารพิษวันนี้นี่ไม่ทราบยังปลอดสารพิษอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยขอไมโครโฟนหน่อยครับไมโครโฟนดูเหมือนจะขรุขระนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้อันนี้ทางบางเหลียงมีชื่อเสียงครับเลยต้องขออนุญาตเรียนถามทุกวันนี้ผักปลอดสารพิษผมไม่กล้ายืนยัน 100% ครับเพราะมันมีคนต่างพื้นที่เข้ามาทำครับเพื่อการพาณิชย์เพื่อการพาณิชย์ใช่ครับเพื่อแบบว่าส่งขายทั่วเลยนะครับตอนนี้ครับซึ่งทางบางเหลียงนี่จะภูมิใจอย่างหนึ่งตรงที่บรอกโคลีผักเมืองหนาวเราสามารถปลูกได้ที่บางเหลียงครับครับครับแล้วก็ทุกปีจะมีการจัดงานวันกินผัก
ประมาณช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยครับแต่ที่ผ่านมา2ปีเนี่ยเกิดเหตุการณ์อุทกภัยผักไม่ออกไม่ออกนะครับครับพื้นที่ปลูกได้สักขนาดไหนได้ครับกี่ไร่หรือว่ายังไงพื้นที่ทั้งหมดของบางเหลียงนี้76ตารางกิโลเมตรนะครับ76ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ปลูกพวกพืชผักปลูกผักสักประมาณ 10-20% ครับเพราะตอนนี้สวนยางจะเยอะครับครับคราวนี้รายได้เนี่ยพอประมาณได้ไหมครับตัวเลขพอบอกได้ไหมครับว่ารายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันสักเท่าไหร่ได้รายได้เยอะครับเพราะว่าตอนนี้มีทั้งปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ครับครับผมครับแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นด้วยพวกข้าวโพดอะไรเงี้ยครับครับรายได้เยอะครับคือผมไม่ทราบเหมือนกันประมาณนะครับประมาณหยาบๆประมาณครอบครัวนึงก็ต่อปีก็หลักแสนนะครับก็ถือว่ารายได้ดีนะครับรายได้ดีครับคราวนี้ต่อมาตรการคุ้มครองเนี่ยคือในเมื่อชื่อเสียงเด่นโด่งดังมามากเรื่องปลอดสารพิษเนี่ยไม่ทราบว่ามันจะมีวิธีการอย่างไรคือไอ้เรื่องคนต่างถิ่นนะผมคิดว่าเราห้ามเขาไม่ได้แต่การดูแลพื้นที่ถามว่าใครใหญ่ในพื้นที่นี้อบต.ใหญ่กว่าใช่ไหมครับอบต.ดูแลพื้นที่เนี่ยอบต.มีแนวนโยบายยังไงไหมครับที่จะรักษาพื้นที่ไว้ให้ได้เนี่ยครับก็มีการส่งเสริมใช่ไหมครับครับผมก็เราได้จัดงานวันกินผักเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนทั้งงบประมาณสถานที่แล้วก็ความรู้ต่างๆที่จะใช้สารเคมีน้อยลงครับมีความก้าวหน้าดีไหมครับตรงนี้เนี่ยก็โดยรวมครับเพราะว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่ดั้งเดิมเขาก็ยังเข้าใจครับหมายความว่าสามารถเก็บมาทานได้เลยครับแต่ถ้าเป็นพวกที่คนต่างถิ่นเข้ามาทำเขาก็จะใช้ยาแบบยาเข้มครับคือเหมือนใช้ยาวันนี้พรุ่งนี้เก็บมันมีผลกระทบไหมครับเช่นแปลงข้างเคียงก็ใช้ยาแต่เราไม่ใช้ยาเนี่ยมันจะมีผลกระทบมาถึงแปลงที่ไม่ใช้ยาไหมครับณเวลานี้มันจะเป็นโซนครับเขาเป็นโซนอยู่เป็นโซนครับใช่ถ้าโซนริมทะเลสาบเนี่ยยาใช้บ้างนิดหน่อยครับแล้วก็น้ำที่ชะลงมาก็คาดว่าจะลงทะเลสาบน้อยกว่าโซนริมถนนสายเอเชียครับครับโซนนั้นจะเป็นคนต่างถิ่นเขาจะมาทำจะมีไหมครับที่ว่าน้ำจะชะล้างเอาไอ้เรื่องของเคมีจากแปลงอื่นมาลงสู่แปลงที่เราทำแบบธรรมชาติเนี่ยก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้มีโอกาสใช่ไหมครับมีโอกาสครับถ้าอย่างนี้เราทำโซนนิ่งไม่ได้เลยครับว่าโซนไหนให้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษแล้วก็อบต.ให้ตีตรารับรองเลยว่าถ้าตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราดูแลให้ความมั่นใจผู้บริโภคเลยใช่ครับทำได้ใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็มีครับก็คือเหมือนกับว่าเราจะรับรองว่าพืชผักผลผลิตจากแปลงเนี้ยเทศบาลจะไปรับรองครับว่าปลอดสารเคมีปลอดสารพิษครับรับสามารถรับประทานได้โดยไม่มีสารพิษตกค้างเราจะรับรองแล้วก็จะจัดเป็นเทศกาลที่บอกครับราคาของเขานี่ผักประเภทเดียวกันเนี่ยเขาจะได้ราคาดีกว่าผักที่ไม่ได้รับรองเอาไปครับราคาไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างแต่ว่าถ้าคนต่างถิ่นที่มานี่เขาจะส่งต่อส่งต่อเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็ทางที่ปลอดสารพิษเนี่ยจะจำหน่ายในพื้นที่แล้วก็มีจากหาดใหญ่มารับบ้างครับที่จริงถ้านักการตลาดเนาะนักการตลาดเนี่ยที่จริงอาจจะต้องบวกค่าใช่ๆอะไรไม่รู้ค่าความมั่นใจครับคือจริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นโดยที่แบบว่าเราเคยมีแนวคิดเหมือนกันว่าน่าจะเปิดเป็นร้านขายของเราในพื้นที่เมืองคือคล้ายกับว่าเรามีความมั่นใจเรามียี่ห้อนี้รับประกันปลอดสารพิษราคาจริงต้องสูงกว่าใช่ครับเพราะว่าของดีราคาถูกมันไม่ค่อยจูงใจให้คนทำเท่าไหร่ถ้าเกษตรกรเห็นว่าเอ๊ะขายได้ราคาดีนี่ก็อาจจะมีแรงจูงใจเยอะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่จะทำแบบเกษตรธรรมชาติขึ้นมาครับนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามท่านไม่ได้มีข้อบัญญัติท้องถิ่นใช่ไหมนี่ว่าจะคุ้มครองยังไงยังไม่มีใช่ไหมครับครับของเดิมเป็นอบต.ตอนนี้ยกฐานะเป็นเทศบาลเป็นเทศบาลแล้วนะครับตอนนี้คณะผู้บริหารยังว่างอยู่เดี๋ยวพอผู้บริหารเข้ามาแล้วก็จะร่างข้อบัญญัติเทศบาลใหม่ครับน่าจะมีเรื่องนี้เข้าไปด้วยครับเพราะว่าที่เข้าที่คุยกันกับท่านปลัดครับ
พราะเรื่องนี้ท่านดังมากเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยว่าแน่นมากแน่มากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของท้องถิ่นที่พยายามรณรงค์ต่อสู้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็การคุ้มครองพืชผลทางการเกษตรเนี่ยทำให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเป็นมาตรการส่งเสริมนะครับตัวนี้ส่งเสริมทำให้ได้ราคาดีขึ้นมาถึงเวลานี้แล้ว 4:30 ไม่ทราบว่าท่านใดอยากจะเพิ่มเติมไหมครับจริงๆแล้วผมแหมยังติดใจเรื่องอะไรที่อยู่ในทะเลนี่แหละทำยังไงให้มันยั่งยืนคือทะเลเนี่ยมันเป็นชีวิตเลยนะผมไม่ใช่แน่แต่ผมอย่างนั้นผมคนกินปลาล่ะอ้าวแต่คนกินปลาวันนี้ผมชักไม่แน่ใจว่าไอ้ปลาที่ผมกินมันมีสารพิษอยู่กี่ตัวเนี่ยกินไปกินมาผมไม่ต้องถูกหามเข้าโรงพยาบาลมั้ยเนี่ยหรือผมควรจะกินปลาแค่ปีละตัวเดียวพอจะได้ไม่มีปัญหา มีไหมครับควรทำไงดีจะได้ทะเลนั่นแหละจะได้เป็นทะเลที่ปลอดภัยหน่อยแล้วก็สัตว์น้ำกลับมาให้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วท่านเองก็ต่อสู้เรื่องนี้มานานมากนะครับและท่านก็เข้าใจชีวิตของชาวประมงดีทำไงชาวประมงจะได้มีอนาคตที่ดีทำยังไงทะเลสาบสงขลาเนี่ยซึ่งเรามีความอุดมสมบูรณ์เยอะใครอยากจะได้ปลาดีๆต้องมาที่ทะเลสาบสงขลาไปซื้อถึงหน้าท่าเลยได้ไหมเรามีท่าเรือท่าขึ้นปลาเห็นได้ดังนะผมไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะผมไม่ได้ไปเขามีตลาดค้าปลานะโอ้โหขึ้นมาประมูลกันเลยตัวนี้กี่บาทตลาดค้าปลาทำไมทะเลสาบสงขลาเราทำไม่ได้เลยตลาดปลาเนี่ยดูแล้วมันน่าเจ็บใจญี่ปุ่นใช่ไหมครับผมเคยไปดูในหนังนะครับตลาดปลาฝากให้คิดมาถึงช่วงท้ายเนี่ยผมอยากจะเรียนนิดนึงว่าตลอด8เวทีที่เราคุยเนี่ยเรามีการถ่ายทอดออกอากาศผ่านระบบเว็บไซต์นะครับอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกเลยจากคณะทำงานวิทยุชุมชนนะครับของตำบลท่าข้ามทีมงานก็เป็นคนในพื้นที่แล้วมีอะไรที่อยู่ในหัวเยอะเหมือนกันฉะนั้นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเขาผ่านเวทีมาเยอะเหมือนกันไอ้การที่ไม่ได้ฟังซะเลยเนี่ยครับการที่ไม่ได้ฟังซะเลยได้ผมว่าผมขาดทุนฉะนั้นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าท่านเข้าผู้เข้าประชุมนะครับท่านเสนอด้วยแล้วผมอยากจะขอให้ทีมงานที่มาวันนี้จากวิทยุชุมชนอยากจะขอเชิญท่านแสดงทัศนะของท่านด้วยเพราะท่านไปมาหลายเวทีแล้วนะครับเอาซะหน่อยนะครับแต่ยังไงขอเชิญท่านผู้เข้าประชุมก่อนครับเชิญครับด้านโน้นครับฮัลโหลสวัสดีครับผมอนุรักษ์นะครับแรงผักตายแรงมะโล่นะครับผมเห็นท่านวิทยากรออกเจอคุณเวลาตอนนั้นผมได้ชุมรวมนะครับเลขปช47นะครับครับประมาณนั้นแหละครับกับ47กับลอบทะเลทราบตอนนั้นชุม35กลาง35เองนะครับก็เพื่อทะเลทราบแล้วก็มาสรุปที่ฮาดแก้ววิลล่านะครับว่าทำปือให้นำทะเลทราบมันดีในมุ่นเวียนนะครับก็ตกลงที่ชุมฮาดแก้ววิลล่าตอนนั้นสรุปวันนั้นก็ตกก็ลงมาที่กันว่าให้เปิดทาเรื่องน้ำลึกนะครับอันนี้นี่แรงลมจางนะครับแรงลมจางระดับโลกเป็นไม่ได้นะครับปกโลกที่ประชุมให้เปิดเรือน้ำลึกให้เปิดตีต้มมันนะตีต้มหินนะครับเปื่อยน้ำทะเลทราบในมุ่นเวียนใต้เตะได้สะดวกจะลุบประพันันครับก็ให้มาเจอไล่ปีนะครับจะลุบตอนนั้นจนว่าก้นเขามาต้มเหล่านะครับตาเรือน้ำลึกกันเนี่ยเมื่อกะอบตจากผลเนียงเล้งหนึ่งเดียวด้วยครับที่มาวันต้องลือที่หงวนตัวหนามมันเสียมันหนามมันเสียมันเลี้ยวนะครับ
เพราะน้ำไม่ได้มุ่นเวียนตาเลือน้ำลึกเนี่ยมันเก็บขึ้นนะครับถ้าไม่เก็บแต่คนปลามีปลาละชนิดนะครับเก้าในทะเลซับเมื่อวันพุ่มมีปลาล่ามตาดูนี่ปลาล่ามเก้านะครับปลาล่ามแต่มันเขาเรียกกิโลนึงก็ต้องร่ำรวยตอนนี้ถ้าใครได้เดี๋ยวนี้มันหายไปตั้งแต่ปีนั้นนะครับปลาจะล่ามไม่เคยเก้าเลยปลาล่าชนิดคาดไปเพราะว่าถาเรือน้ำลึกมันเก็บนะครับเลยทะเลทราบเราในมุ่นมันมุ่นเวียนชานะครับทำให้น้ำเสียกระกายเมื่อครั้งน้ำเสียโปรกลงมันไล่ทิพกลงที่ลงในทะเลทราบนะครับก็นั่นคือที่ปุ่มลาวไอ้กว้างที่ป้านมาที่เคยจุ่มมาแล้วนะครับก็เมื่อนบางเบาที่พูดเล็กเดียวเหลืองโตต้านมาเหลืองเรือรุ่นนะครับปุ่มกับโปร่งกับบางเบาเนี่ยครับเคยโตต้านมาเป็นลอยห้าสิบลำมันแก่หวานะครับปุ้มก็เคยต่อต้านมาจนเซ็ตมดไปประมาณสิบกว่าปีแล้วแต่หายไปในเรื่องเรือรุ่นตอนนี้ก็มาเพิ่มกันปุ้มหน่อยหนึกหน่อยตกใจนะครับมาเพิ่มกันแล้วนายไม่มีแล้วแต่มามีขึ้นแล้วนะครับก็ยังนายข้าวยังอีเพิ่มกันเลยแล้วนะครับถ้าว่าผู้ที่รับผิดชอบแต่ถือกฎหมายแต่มีทิศจับกุมได้เพราะมันผิดกฎหมายนะครับกุ้มก็ลงว่าให้ช่วยให้คนที่รับผิดชอบนะครับให้เกรงกลัดไม่นั่นลูกล้านโลกข้างหน้าเด็กเหล็กต่อไปไม่ได้กินปลาไหนเลยแล้วนะครับมดปันนะครับแต่ก้ายได้ก็ก้ายมันรุนได้แต่ก้ายไม่ได้มันไปถุ่มโคตรเปล่านะครับนี่ที่ผมหน่อยก้าวมาครับนั่นนึกเสียดายมันมดปั่นปลานะครับนั่นก็ควักช่องยางนะครับเรื่องเรือรุ่นและกับเรื่องเนี้ยตะเล้งเลยครับมันหาดมันเยอะนะครับเรื่องปากตาเรือนำดึกมันที่ผมเคยจุ่มมาที่จะลุกที่หาดแกวิลล่าวายเปิดเพราะว่าเปิดก็ยิงทุ่มกันปากเดียวแล้วนะครับถ้าไม่แก็บยิ่งขอให้เปิดกับถมกับต้มครับก็ตอนนี้รู้ทึกว่ายังอีเดียแล้วตาเลื่อนน้ำลึกนะครับก็ถ้าไม่ตาลีเราเป็นน้องไม่เลยตาลีจ้าเป็นน้องแล้วตอนนี้กลายเป็นอาเลี้ยงปลาไปแล้วครับมันทำให้น้ำเสียครับกับไม่ได้มุ่นเวียนผมถามนิดนึงนะครับกับการที่ปล่อยให้มีการทำประมงผิดกฎหมายเกิดขึ้นมากเนี่ยคือมันเคยแก้ปัญหาไปได้ระดับนึงแล้วเนี่ยตอนนี้มันกลับมาเยอะเนี่ยคือมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงไม่จับกลุ่มทำไมเกิดปัญหายังไงไม่ป้มกับไม่จับกันไม่แน่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรก็ได้พวกหมอเจ้าหน้าที่เอื้อวักมังกรหวานเนี่ยกับหมอเจ้าหน้าที่เมื่อกับลาตาโดโรเมื่อใจหึ่นใบไหนล่วงเองเดียวเลยกันแสดงว่าครับมันแก้ไขไม่ได้แล้วอย่างนี้ท้องถิ่นจะเข้าไปช่วยได้ไหมครับก็ช่วยได้บางทิ้งบางอย่างเมื่อเข้าไปช่วยจับกลุ่มได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีอำนาจครับจับได้แต่ว่าเมื่อประบงก็ว่าก็ไม่จับได้แต่ว่าให้ตำรวจไปสอบหน้าที่ตำรวจสอบเราแต่ผมเคยรู้มาถ้าเกิดให้โรงงานอุตสาหกรรมนี่เขากำลังกระจายอำนาจอย่างที่ว่าเนี่ยลงทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพยายามกระจายอำนาจถ้าอย่างประมงจังหวัดมันกระจายไม่ให้ท้องถิ่นท้องถิ่นไหนติดทะเลติดแม่น้ำที่จะไปใช้วิธีประมงผิดกฎหมายเนี่ยสามารถดำเนินการได้ไหมได้กับแต่ว่าให้ตั้งประบุงก็ติดตามนะครับติดตามติดผู้ติดรับผิดชอบนะครับคือท้องถิ่นทำเองไม่สะดวกครับไม่สะดวกไม่สะดวกเพราะว่าคนบ้านเราเองไปทำเองหรือเปล่าไม่ทราบผมไม่รู้ตอนนี้ผมเคยทำเจ้าหน้าที่ตำรวจกับที่คนเนี่ยก็ว่าก็ไม่ได้สั่งก็จับไม่ได้ถ้าไม่สั่งก็จับไม่ได้ครับเห็นความผิดซึ่งหน้าก็จับไม่ได้ไม่ใช่หรอมั้งไม่จับใจเลยนะครับความผิดซึ่งหน้าได้จับได้เลยก็ว่าต้องเจ้าหน้าที่โดยตรงก็คือประบุงนะครับอาจจะรู้จักเจ้าของเรือเลยไม่จับดีกว่าอันนั้นก็มีบางเหมือนกันนะครับก็อย่างนี้ก็กลายว่าละเว้นการปฏิบัติตรงแบบนั้นแหละครับตรงละเว้นการปฏิบัติสงสัยต้องสั่งย้ายซะเองนะไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งเดี๋ยวเราสั่งเอง
ก็ยายถ้ายายไปจังหวัดไหนก็เป็นประบุงอยู่หันเลยครับกับนอกจากไอ้อกสิเดียวตั้งกันเองเลยกับตั้งประมงภาคประชาชนกันเองครับอีกนิดนึงผมถามที่จริงต่อเนื่องกับท่านเมื่อกี้ทางบางเหลียงนะครับถ้ายังไงนิดนึงคือมันมีเรื่องพื้นที่จะเป็นประมงหรือเกษตรแล้วแต่เนี่ยถ้าสมมุติว่าในเมื่ออำนาจจากประมงหรือจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยหรือเจ้าท่าเนี่ยเขาอาจจะไม่สะดวกในการที่จะบังคับใช้กฎหมายถ้ามีการกระจายอำนาจแต่ว่าปกติเขาก็ไม่มีงบประมาณให้สักทีนึงถ้าสมมติว่ามันมีการจัดสรรงบประมาณมาหรือนะครับหรืออย่างประมงเนี่ยมันมีเรื่องรายได้แน่นอนนะครับหรือสามารถจัดเก็บค่าป่วยการหรือค่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเนี่ยเพื่อจะสามารถบำรุงท้องถิ่นได้ไหมและทำให้ท้องถิ่นอยากจะดูแลตัวนี้มากขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจกับปมหน้าไว้ทำบันนั่นนะครับต้องมีกฎหมายรองรับเดี๋ยวจนมีคำสั่งจากจังหวัดแล้วก็ไปที่อบต.นะครับมีบทบาทผู้ว่าหน้าฟันไปมันทำได้น่าได้นะครับกับไปมีกฎหมายรองรับนะครับขอบเขตตำบลเราชัดนี่ว่าตำบลเราถึงไหนเราขอเลยถ้าใครมาทำประมงในบ้านเราเนี่ยเรามีสิทธิ์แบ่งส่วนแบ่งนายจับนายทำปนันนะครับคือใครมาเที่ยวจับแบบไม่จ่ายตังเนี่ยมีเรื่อง เพราะว่าวันนี้เราต้องเป็นคนเก็บตังแล้ว เอาเรื่องของตัวผลประโยชน์ที่เกิดกับชุมชนหรือเกิดกับอบต.ไปเป็นตัวตั้งเลยแล้วทำให้เราได้มีพลังเคลื่อนต่อได้อย่างนี้น่าจะมีโอกาสนะครับครับน่าวันนี้ปนันมีกฎหมายรองรับนะครับครับผมทางบางเหลียงเป็นไงครับคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับการที่มีเกิดจะมีกฎหมายเปิดช่องให้ท้องถิ่นสามารถเก็บรายได้จากการทำเกษตรทำประมงเราก็จะสามารถดูแลพื้นที่เราได้ด้วยเนี่ยไม่ทราบคิดเห็นเป็นไงครับครับถ้าเรื่องการเกษตรครับปกติก็จะมีการเก็บภาษีท้องที่อยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมครับแต่ถ้าสมมติถ้ามีกฎหมายมารองรับว่าถ้าใช้คุณใช้สารเคมีครับเกินกว่าปริมาณที่กำหนดอะไรประมาณนี้ครับผมว่าน่าจะโอเคกว่าครับครับผมแล้วเรื่องประมงผมไม่แน่ใจรู้สึกจะไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มีครับครับเสียภาษีเครื่องมือเสียภาษีเครื่องมือไม่รู้ว่าใครมาจับปลาแถวๆในเขตพื้นที่เราแล้วก็กรุณาจ่ายเหมือนกับบ่อปลาเอกชนโทรเอกชนยังมีบ่อปลาเก็บตังค์กันได้เยอะแยะคนมานั่งตกปลากันขึ้นมากี่กิโลเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักกันเลยทุกวันนี้เท่าที่ฟังจากชาวบ้านนะครับครับชาวประมงจากเกาะยอด้วยซ้ำไหมครับไปจับข้างในอ๋อครับครับครับผมไม่ทราบว่าทางนี้หมดแล้วหรือเปล่าอ๋อครับครับครับเพราะว่าไปวางขายวางอะไรฝั่งนู้นนะครับครับผมครับรู้สึกแถวหน้าก็มียังไม่ได้พูดช่วงสุดท้ายแล้วครับอยากจะขอสักนิดสักหน่อยท่านเห็นยังไงดีแล้วหรือว่ายังไม่ถูกใจขอไมโครโฟนข้างหลังครับผมขอท่านหน่อยครับครับผมก็มาจากบางกล้ำแล้วครับแต่เดี๋ยวท่านผู้มีเกียรติก็มาจากบางกล้ำเขาก็พูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ว่าโครงร่อนนึงในปัจจุบันนะครับนะแต่แล้วที่ตอนนี้นะครับปลาโครงน้ำมันตื้นนะครับไม่ว่าโครงร่อนนึงหรือว่าโครงอุตภาวหรือว่าคลองบางกล้ำนะครับปลาคลองนี่น้ำมันจะตื่นทีนี้น้ำท้ายมันเวลาน้ำท่วมนี่มันจะได้หมากได้หน่อยนี่ก็ไม่ทราบนะแต่ว่าในเมื่อกลางที่ลึกนี่แต่น้ำมันตื่นแต่ในที่ตรงนู้นน้ำมันลึกนี่ครับนะแต่แล้วที่ท่านผู้มีเกียรติมาจากบางกล้ำพูดว่าน้ำที่ค้างอยู่ในท้องนั้นในท้องหน้านั้นใต้ลงคลองไม่ได้ไอ้นี่มันเกี่ยวกับชนประธานครับชนประธานเขาไม่ได้ถามชาวบ้านตอนที่ว่าทำคู่ระบายน้ำนะก็ไม่ได้ถามครับเขาตั้งกติกาว่า200เมตรตั้งไม่ชง200เมตรตั้งไม่ชง200เมตรตั้งไม่ชงไม่ว่าชงตรงนั้นมันจะโยบนปลวกเขาก็ต้องทำ นั่นแหละครับทีนี้น้ำมันก็ท้ายไม่ได้ครับก็เป็นคนตรงไปตรงมาครับบอกว่า200เมตรก็เขาบอกว่าเขาสร้างมาแบบนั้นครับผมครับครับทีนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ว่าพูดว่าไอ้เกี่ยวกับจากหรือว่าซากคู่ที่ว่าทำลายนะครับไอ้นี่มันถ้าว่าพูดตามหลักมันก็เกี่ยวกับจนประธานนั่นแหละ
นะครับเราจนประธานก็ไปขุดต้นหมากที่เขากระขุดหมดแล้วขุดหมดเลยครับครับขนาดคลองบางกล้ำนะครับคลองบางกล้ำคลองกว้างประมาณประมาณที่สิบหรือว่า60เมตรประมาณนะครับเราขอเขาไม่ได้เลยครับว่าตรงนี้อย่าขุดเลยไม่นี่คือคลองบางกล้ำนี่มันกว้างนะครับน้ำมันไหลสะดวกแต่ว่าไอ้ธรรมชาติริมคลองนั้นที่ว่าปลาเข้าไปเคยไปได้เป็นนะครับต้นไม้เนี่ยเอาออกหมดเลยขอไม่ได้เลยครับก็เอาออกหมดเลยครับโดยที่ว่าก็ไม่ได้ทำชาวบ้านทุบหม้อข้าวกันเลยเนี่ยไม่ไปจับทุบหม้อข้าวไม่แต่ว่านั่นแหละครับคือชนประธานคือถ้าเขาระบายน้ำคลองระบายน้ำเลยคลองเหล็กๆในหมู่บ้านหรือว่าจะเป็นคูเป็นคลองนี่ไอ้นี่ไม่ว่ากันนะครับไอ้นี่คลองมันตั้งกว้างนะครับแต่ว่าต้นไม้แต่จนว่าต้นไม้ที่โฮกไปในน้ำเลยปัญญาครับที่ว่าปลาเข้าไปอยู่เข้าไปตำเวลาออกไข่ได้นะครับแล้วเวลาเขาจะขุดเขาไม่ประชุมไม่ถามความคิดเห็นก่อนเลยครับก็ไม่จ่าไปเองก็ส่งเรือมาก็ขุดเน้นแหละก็ข้างคลองนี่เตียนมัดเลยครับแล้วปิดคลองเลยได้ไหมนะครับก็คือเขาให้เขาว่าให้ระบายน้ำข้างคลองนี่ก็เอาออกมัดนั่นแหละครับคือมันไม่จ่าไปก็คิดกันไปคิดกันคนละแห่คนละมุมถ้าอย่างนี้กวดผมเขียนแนวทางไปว่าต่อไปถ้าจะมาเที่ยวทำอะไรเนี่ยสมมติมาขุดลอกอะไรเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนก่อนได้ไหมมีขั้นตอนเช่นมาติดต่อกับท้องถิ่นก่อนแล้วท้องถิ่นก็ต้องนัดประชาชนที่อยู่มีส่วนได้ส่วนเสียตรงนั้นเนี่ยมาคุยกันก่อนเพื่อจะได้กำหนดว่าเราจะเก็บกอไหนเก็บซุ้มไหนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับอย่างงี้ครับคือไอ้ธรรมประชาคมก่อนครับนายครับผมน่าจะได้นะครับครับได้ถ้าธรรมประชาคมลดข้อขัดแย้งนั่นแหละแต่นี้เขาไม่ได้ทำนะครับเขาเพียงแต่ว่าจะคุดหลอกเอาคุดหลอกคู่คุดหลอกคลองไงเขาว่าพนันเลยครับครับผมจะแล้วคลองเยอะๆนี่เป็นว่ามันเขาก็เอาออกมัดนั่นแหละคือปัญหาครับผมปัญหาแต่ว่าสิ่งแวดล้อมนะครับครับผมครับได้ครับก็อาจจะมีแนวคิดอยู่แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มไงก็ตะลุยเลยแล้วกันครับงั้นขออนุญาตท่านที่ยังไม่ได้พูดสักหน่อยครับยังไม่พูดนะครับทางนี้แหละครับสักหน่อยครับสักหน่อยผมเหงื่อไม่มีอะไรเลยครับบู้ผีๆเขาแรงกันเม็ดแล้วครับผมเหงื่อหนังคว่างอยู่ครับเห็นด้วยทุกประการคือเห็นด้วยเหมือนกับต่างกับนั้นที่กับนั้นแกแรงไปนะครับคือมันมาเห็นเดียวกันนะเกรงใจกับนั้นหรือเปล่าไม่ครับไม่เกรงใจเลยครับ คือเหมือนกันนะกับนั้นคิดเหมือนปลือกันคือคุยกันมาแล้วอ๋อครับผมครับลงเรือลำเดียวกันครับผมก็มีแค่นี้ครับครับผมครับงั้นขออนุญาตขอทีมงานวิทยุชุมชนครับผมเอาซะหน่อยแหมก่อนจะเลิกเวทีสุดท้ายเนี่ยครับสวัสดีครับผมทาวนเผยผลมาจากทีวีชุมชนท่าข้ามครับก็ไปร่วมกับพี่น้องหลายเวทีก็สิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็ส่วนมากก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับชายทะเลธรรมชาติในทะเลสาบที่ประทับใจมากที่สุดวันนี้นะครับมันธรรมชาติในท้องทะเลมันแปรปรวนมากสำหรับในกอยอตรงนี้พอดีตอนพักเที่ยงผมก็ได้มีโอกาสได้ขี่รถไปวนไปดูในทะเลสาบความจริงมันเป็นที่ทำกินนะครับน่าจะเลี้ยงปลากับสร้างกระชังเลี้ยงปลาอะไรแบบนั้นมันน่าจะเหมาะสมกว่าแต่พอดูที่โน่นมันเป็นโฮมสเตย์ไปหลายหลังอ๋อมีโฮมสเตย์ครับโฮมสเตย์มันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่รู้นะครับในทะเลมันความจริงมันน่าจะเป็นการปลูกสิ่งที่ว่ามันเป็นการสร้างธรรมชาตินะครับเป็นปลาเป็นกระจังปลาก็น่าจะเหมาะสมกว่าแต่ว่านี่โฮมสเตย์มันหลายหลังโฮมสเตย์ผมคิดว่าชาวบ้านริมขวังมันก็ไม่มีโอกาสได้ทำอะโฮมสเตย์ก็ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนเหมือนกันนะครับที่มาสามารถสร้างโฮมสเตย์ในทะเลสาบสงขลาได้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกัน ครับมีความเห็นอื่นเพิ่มเติมไหมครับว่าเราควรจะแก้ปัญหาหรือจัดการสิ่งแวดล้อมบ้านเรายังไงดีกับสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์รอบริมขวางนี่ถ้าจะให้เป็นธรรมชาติที่สุดที่ปัญหาที่พี่ๆน้องๆทุกคนที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ริมขวางมีการเซาะตะลิ่งพังเยอะแยะมากมาย
ครับครับก็สิ่งที่น่าจะเพิ่มเติมริมขวางก็เป็นน่าจะเป็นธรรมชาติต้นไม้ครับต้นไม้ที่สามารถยึดเกาะหน้าดินอย่างน้อยก็หญ้าแฝกครับหญ้าแฝกนี้ครับให้ป้องกันการชะล้างแน่นอนชุมชนให้ช่วยกันจัดการตรงนี้ให้ได้ครับธรรมชาติของพี่น้องชาวบ้านเขาก็อยู่กันแบบวิถีเดิมๆอยู่แล้วนะครับเขาก็อยู่แบบสมดุลแต่ว่าส่วนมากก็นั่นแหละครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับประเภทมาขุดมาเตะมาทำลายก็ไม่ได้เอามาอะไรมาเพิ่มมาเสริมมาเติมมาต่อครับแต่ที่ว่าไอ้ต้นไม้ก็มีอยู่ดีๆแล้วริมกว่างอบอุ่นมีปลามีนกอะไรมาเกาะมาได้พักพิงอาศัยบ้างแต่ว่านั่นแหละเอารถแบ็คโฮมาขุดกว้างโล่งเตียนสบายครับสบายมากน้ำไหลสะดวกหายหมดเลยแต่ว่ากับความเป็นธรรมชาติไม่เหลือครับผมไม่เหลือครับขอบคุณมากๆครับคราวนี้ก็คงต้องมาอีกคนหนึ่งนะครับต้องขออนุญาตไมโครโฟนด้านหน้าหน่อยครับด้านหน้าผมต้องขอแก้คำพูดที่ผมเรียกเป็นวิทยุชุมชนเนี่ยแหมผมใช้คำไม่ถูกต้องต้องเป็นทีวีชุมชนถูกไหมครับทีวีชุมชนครับสวัสดีครับผมก็มาในฐานะของสื่อนะฮะก็เป็นสื่อของตอนนี้ก็ทำเรื่องของวิทยุออนไลน์นะครับก็เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับทีวีออนไลน์แล้วก็มันมีเรื่องของวิทยุด้วยนะครับแล้วก็ร่วมกับพี่มีเขาในส่วนของผมก็มีความในฐานะสื่อนะครับคิดว่าสิ่งที่จะร่วมกับในขบวนตรงนี้ได้นะครับก็คิดว่าเรื่องสื่อเนี่ยก็สิ่งที่จะสามารถเข้าถึงเรื่องราวต่างๆให้กับพี่น้องชาวบ้านสื่อสารสื่อสารถึงแม้ว่าจะมาในฐานะเรื่องของสื่อออนไลน์แต่ว่าสื่อที่สำคัญของในท้องถิ่นในลุ่มน้ำทะเลสาบเนี่ยมีเยอะแยะนะครับเช่นว่าสื่อพื้นบ้านครับผมไม่ว่าจะเป็นลิเกไม่ว่าลิเกปลาหนังลุงมโนราอย่างพวกนี้ครับก็คิดว่าน่าจะส่งเสริมกลุ่มตรงนี้ด้วยที่จะเข้าไปคล้ายๆเหมือนกับการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวบ้านเขาได้รับรู้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับตรงนี้นะครับทีนี้ก็รู้สึกยินดีมากที่ได้เข้าร่วมทั้งสี่ห้าพื้นที่นะครับก็ได้เห็นเรื่องราวต่างๆทีนี้ผมเองก็จริงๆแล้วก็รับรู้มาบ้างนิดหน่อยแต่พอเข้าร่วมก็ได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับได้เห็นการต่อสู้ของพี่น้องได้เห็นสภาพแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวที่มันปรากฏอยู่ณปัจจุบันนะครับทีนี้ก็มีข้อนิดหนึ่งนะครับที่มองเห็นอยู่คือในเรื่องที่อันนี้แค่พูดแบบ อยากสะท้อนนะฮะไม่มีปัญหาครับอย่างเรื่องของขอบเขตเนี่ยนิดหน่อยนะฮะครับผมคิดว่ามันถ้าพูดถึงเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเนี่ยสมมติว่าบ้านเราเนี่ยมีนิคมมีเรื่องของการทำอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเนี่ยครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ยากเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะนอกเขตกรอบตรงนี้ผมเห็นมันจะมีเรื่องราวของโครงการขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาใช่ไหมครับโดยเป็นแผนแม่บทโดยเริ่มจากปีนี้ผมคิดว่าแล้วตรงนั้นเนี่ยถ้ามันมีเรื่องราวของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยแล้วทีนี้เรื่องของมลพิษเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะเนี่ยก็ถือเป็นคำถามมาแล้วกันที่จริงผมก็ได้พูดคุยกับถือว่าเป็นแกนนำคนหนึ่งนะของทีมของรัฐบาลไอ้ชุดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับในรัฐบาลครับที่ของภาคใต้นะเขาก็พูดถึงเรื่องของการโครงการที่จะเข้าสู่ภาคใต้เหมือนกันโดยเฉพาะสงขลานี่นะผมมีความรู้สึกว่าเรื่องของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทีนี้บ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นทุนนะทุนที่มันมีมาตั้งแต่อดีตพี่น้องชาวบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องผู้เฒ่าผู้แก่โบราณเขาบอกว่าซื้อแก้เคยแก้เกลือเนี่ยเขาอยู่ได้อย่างเงี้ยแสดงว่าเราเนี่ยมันมีทุนอยู่แล้วนะทางด้านอาหารทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยทุนทางภูมิปัญญาก็มีทางวัฒนธรรมก็มีนะครับถ้าเราปล่อยให้ตรงนั้นมันสูญเสียไปจนไม่สามารถกู้มาได้เนี่ยมันก็น่าเสียดายน่าเสียดายครับครับ
ขอแค่นี้ครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับก็ที่จริงเรายังมีอีกสักหน่อยหนึ่งหัวหน้าทีมขอเชิญสักหน่อยเอาไมโครโฟนมาให้ถึงที่เลยนะครับทีวีชุมชนผมไปเรียกเหลือแค่วิทยุใช้ไม่ได้จริงต้องทีวีชุมชนที่จริงก็ถูกทั้งสองนะครับทั้งทีวีแล้วก็วิทยุครับครับผมครับในที่ท่านเห็นก็คือทีวีชุมชนครับที่ผ่ากล้องส่วนวิทยุก็อยู่ที่สถานีผมก็ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตถ่ายทอดสดแล้วก็เมื่อช่วงเช้าก็ติดต่อทางบางเหรียงนะครับให้รับสัญญาณถ่ายทอดสดครั้งนี้ส่วนผู้ที่ติดตามชมทางเว็บไซต์ผมก็ส่งสัญญาณไปส่งข่าวไปให้ทาง Facebook ก็มีนะครับใครที่โผล่ขึ้นมาบน Facebook ผมก็ส่งพูดข้อความไปให้แล้วก็ก๊อปลิงก์ไปให้คือบังคับให้ดูครับครับให้ดูนะครับแล้วก็ผ่านทางเครือข่ายสปร.นะครับครับแล้วก็โพสต์ข่าวประจำวันขึ้นรู้สึกว่าโม้มากเลยนะครับครับก็จากที่เข้าร่วม8เวทีนะครับก็ได้เห็นความหลากหลายของชุมชนแล้วก็ความอลังการของทะเลสาบสงขลาที่อยู่นิ่งๆที่พวกเราอยู่นอกทะเลสาบอาจจะมองไม่ถึงมองไม่เห็นนะครับแต่พอได้มาสัมผัสตรงนี้รู้สึกว่าคนในพื้นที่ที่อยู่ริมฝั่งริมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาก็ตื่นตัวเรื่องนี้ซึ่งผมคนหนึ่งก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าตำหนิเขาไว้หลายรายแล้วกลัวจะโดนครับกลัวจะโดนนะครับก็ในฐานะสื่อก็ขอเป็นสื่อกลางก็แล้วกันนะครับผมทำหน้าที่เอาสิ่งหลากหลายที่อยู่ในห้องประชุมตั้งแต่ที่อยู่อำเภอระโนดอำเภอสติงพระแล้วก็ที่จังหวัดรัตภูมิจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็มาวันนี้ที่กยอที่ตรงนี้นะครับได้นำเสียงแล้วก็บรรยากาศในห้องประชุมออกไปให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามชมทางเว็บไซต์แล้วก็ฟังทางวิทยุนะครับส่วนสถานีวิทยุอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายผมก็ประสานหาไปผมก็ไม่ได้รับคำตอบนะครับว่าสถานีไหนบ้างที่รับสัญญาณแต่ผมก็ส่งข่าวไปให้ว่าสถานีไหนที่สนใจที่จะรับสัญญาณการถ่ายทอดส่วนครั้งนี้ก็เชิญตามสบายนะครับไม่มีการบังคับเพราะว่าถ้าท่านคิดว่าเป็นเรื่องดีกับชุมชนของท่านรับนะครับผมก็บอกอย่างนั้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็เมื่อกี้เจริญก็ได้พูดไปมากแล้วนะครับส่วนผมก็ไม่ขอเพิ่มเติมอะไรมากนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าได้ครับได้จังหวะดีๆนะครับอาจจะมีการคุยกันส่วนตัวหรือว่าได้เข้าร่วมประชุมอาจจะมีการนำเสนอบ้างนะครับครับเพราะว่าจะต้องถือว่าก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยคนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ด้วยคนหนึ่งครับซึ่งก็ผมถึงบ้านไม่ติดกับทะเลสาบแต่ก็รักทะเลสาบนะครับครับผมครับขอบคุณครับก็ขออีกสักคนแล้วกันทำเว็บไซต์ทำเรื่องสื่อคุณพานุมาตรสื่อรู้สึกสารพัดสื่อเยอะจริงสวัสดีครับผมไม่เคยเรียกตัวเองเลยว่าเป็นคนทำสื่อจริงๆแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ของรอบลุ่มน้ำเหมือนกันฮะอยู่ชิงโคเนี่ยฮะสิงห์นครก็ชีวิตก็คงผูกกับทะเลสาบแล้วฮะอาจจะไม่โดยตรงว่าต้องลงทะเลสาบแต่ว่าได้มาลงทะเลสาบจริงๆก็ประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วตั้งแต่ทำแผนแม่บทเนี่ยแล้วก็ถามว่าคือมันก็มีคำถามอยู่นะหลายๆคนเขาก็ถามว่าไม่เห็นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันมีแต่เสียลงอะไรเงี้ยหลายคนก็เริ่มท้ออะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันไม่ควรท้อนะฮะคือเราใช้เวลาประมาณ 3-40 ปีนะในการทำให้ทะเลสาบมันเสียเนี่ยเราทุกคนร่วมกันนะไม่ใช่ผมคนเดียวผมว่าคนทั้งหมดเนี่ยร่วมกันคนละนิดคนละหน่อยนะนั้นก็ถ้าเกิดว่า
เราอาจจะต้องใช้เวลาอีกสัก20ปีในการทำให้มันดีขึ้นหรือให้มันดีขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งของเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะหรือว่าอาจจะใช้เวลาอีกสักครึ่งชีวิตของเราแล้วก็ทิ้งสิ่งที่ดีๆทำให้ทะเลสาบมันดีกลับไปให้ลูกหลานเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็น่าจะดีกว่าที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็สังเกตพัฒนาการของคนที่อยู่ในรอบลุ่มน้ำจากเวทีที่เข้าร่วมนะฮะหลายคนอาจจะเข้า 20-30 ครั้งผมก็ไม่น้อยกว่านั้นนะก็น่าจะประมาณสัก 4-50 ครั้งนะแล้วก็ได้เห็นนะจากแรกๆเนี่ยเราคุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างแต่พอมาเห็นเวทีหลังๆเนี่ยเราเริ่มคุยแทนที่จะมานั่งบ่นกันนะว่าโอ้ปลามันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาเยอะก็เริ่มจะมีแนวทางเกิดขึ้นนะฮะนะเริ่มจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาคือแทนที่เราจะคิดแค่ด้านลบอย่างเดียวเนี่ยเราก็สามารถมาช่วยกันคิดหาทางแก้ปัญหาได้อันนี้ก็ถือเป็นความประสบความสำเร็จในการที่หลายๆหน่วยนะหลายๆกลุ่มนะได้ลงมาช่วยกันนะฮะช่วยกันในการกระตุ้นในการให้เกิดความคิดพวกนี้ผมถือว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นแนวโน้มในทางที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าแนวโน้มนี้มันยังมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะโดยแนวโน้มทางบวกในลักษณะนี้ก็ไม่แน่นะอีกสัก10-20ปีเราอาจจะเห็นทะเลสาบมันสมบูรณ์ขึ้นมาอีกก็ได้ฮะตั้ง10-20ปีโอ้โหคุณตติยายังเกษียณอายุราชการแล้วยังเนี่ยยังอยู่อีกหลายปีไหมคุณหน่วยอีกหลายปีเอ้าแสดงว่า20ปียังพอไหวงั้นขออนุญาตคุณหน่วยช่วยกล่าวแล้วก็ได้ปิดการประชุมวันนี้หน่อยครับอย่าเพิ่งรีบเกษียณอายุนะครับอยู่นานๆกับพวกเราอยู่ให้เบื่อกันไปเลยข้างนึงเนี่ยเกรงว่าทำงานชิ้นนี้ไม่สำเร็จจะโดนไล่ออกค่ะสงสัยครับ แต่เมื่อกี้น้องหมีบอกแล้วให้20ปีค่ะก็ขอบคุณฮะในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการจัดทำแผ่ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในการคุ้มครองพื้นที่สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำเทสาบสงขลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะซึ่งกระบวนการทำโครงการนี้ค่ะเราอย่างที่คุณสิทธิศักดิ์ได้ย้ำตอนต้นว่าจะมาจากข้างล่างเดิมทีการกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนี้ทางสผ.นะคะจะคนชี้ลงไปว่าจะคุ้มครองตรงจุดไหนบริเวณไหนแต่ว่าของลุ่มน้ำเทสาบสงขลาซึ่งเราจะเน้นมาโดยตลอดเลยนะคะว่าต้องโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำแผนพัฒนาแผนการแก้ไขอะไรต่างๆนะคะเราจะเน้นเรื่องนี้มาโดยตลอดนั้นโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะการจัดทำร่างขอบเขตก็คือขอบเขตตามแผนที่สีแดงที่คุณศิริศักดิ์ได้นำเสนอขอบเขตตัวนี้อย่างที่ย้ำว่าสผ.ไม่ได้ล็อกสเปคนะคะทางที่ปรึกษาค่ะก็ไปรับฟังเวทีรอบๆลุ่มน้ำเทสาบสงขลาก็ออกมาเป็นขอบเขตดังๆที่ท่านเห็นซึ่งเป็นความท้าทายของบริษัทที่ปรึกษาอย่างหนึ่งเพราะเป็นพื้นที่ที่มีขอบเขตใหญ่มากแอบดินทาแอบดินทานั้นคุณหมวยบอกว่าผมนี่ดื้อเป็นคนดื้อ ผมดื้อจริงอะไม่คือด้วยความเป็นห่วงจริงๆค่ะอันนี้จากใจนะด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าที่สผ.เคยประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะเราไม่เคยทำอะไรที่ใหญ่ขนาดนี้บางพื้นที่อย่างเช่นดอนหอยหลอดครอบคลุมแค่ 3-4 ตำบลแค่นั้นเองนะโดยที่ว่าเรากำหนดมาตรการที่เข้มข้นแล้วก็มีผลบังคับใช้จริงๆนะคะดังนั้นสำหรับเวทีพื้นที่นี้แล้วถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะคะนั้นก็เรื่องขอบเขตผ่านไปดังนั้นต่อไปในการจัดทำประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเราจะมีอยู่2 ส่วนคือขอบเขตกับร่างมาตรการซึ่งมาตรการตัวนี้เราจะออกมาเป็นกฎหมายนะคะที่จะมาบังคับใช้ในพื้นที่กฎหมายตัวนี้เราก็จะเป็นการทบทวนแล้วก็รวบรวมข้อกฎหมายต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเทสาบสงขลาอยู่แล้วไม่ใช่เช่นว่ากฎหมายของควบคุมอาคารของกรมโยธากฎหมายคุ้มครองพื้นที่ควบคุมพื้นที่มลพิษนะคะกฎหมายประมงที่ควบคุมเรื่องเครื่องมือประมงในลุ่มในทะเลสาบสงขลาตอนล่างนะคะก็กฎหมายทั้งหมดแล้วก็มารวบรวมแล้วเราก็จะมาดูว่ากฎหมายที่มีทั้งหมดนี้ค่ะยังมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนบ้างนะคะข้อบังคับใช้กฎหมายของตัวไหนที่ยังหย่อนยานหรือว่ายังไม่เข้มข้นนะคะก็จะมารวบรวมเอาไว้ในกฎหมายแผนแม่บทฉบับนี้พร้อมทั้งนะคะเราก็จะมารวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆที่เราได้รับฟังมายกร่างเป็นกฎหมายในเขตพื้นที่คุ้มครองเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้นะคะเข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีผลบังคับใช้จริงดังนั้นนอกจาก
ที่ทางสผ.รับผิดชอบในเรื่องการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแล้วซึ่งเราเห็นว่าการทำแผนนี้ทำแผนอย่างเดียวไม่สำเร็จแน่นอนเราจึงใช้เครื่องมือพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะเป็นเครื่องมือที่เรามีอำนาจอยู่ตามพรบ.กฎหมายสิ่งแวดล้อม2535นะคะเป็นเครื่องอีกชนิดนึงที่เราจะมาใช้ในการแก้ไขแล้วก็พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะดังนั้นในวันนี้นะคะที่เราอาจจะไม่ได้มุ่งลงไปในเอกสารนะคะไม่ได้ช่วยกันดูอย่างเข้มข้นนะคะเพราะว่าไอ้ตัวมาตรการตรงนี้นะคะจะเกี่ยวข้องนะคะกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะซึ่งกฎหมายตัวนี้อาจจะมีการริดรอนสิทธิ์บางคนที่อาจจะเสียผลประโยชน์นะคะดังนั้นก็วันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการปิดโครงการอาจจะว่าเป็นการเริ่มต้นมากกว่านะคะดังนั้นมาตรการต่างๆถ้าท่านคิดว่าวันนี้ยังไม่ได้พิจารณาหรือว่ายังไม่ได้ดูอย่างเข้มข้นจริงจังกลับไปบ้านนะคะอาจจะไปศึกษาแล้วก็อาจจะแนะนำเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าเราก็ยังมีอีกเวทีนึงนะคะในการสัมมนาเราจะแบ่งเป็น2จังหวัดนะคะคือจังหวัดสงขลาครั้งนึงแล้วก็ที่จังหวัดพัทลุงครั้งนึงซึ่งในวันนะคะทางคุณศิริศักดิ์ค่ะก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เราไปรับฟังความคิดเห็นใน8เวทีนะคะในการรับฟังความคิดเห็นโฟกัสกรุ๊ปเราเรียกโฟกัสกรุ๊ปครั้งที่2นะใน8เวทีเนี่ยก็จะไปประมวลข้อมูลทั้งหมดแล้วก็มายกร่างเป็นตัวมาตรการคุ้มครองพื้นที่สิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมาสัมมนารอบใหญ่อีกครั้งนึงซึ่งในวันนั้นนะคะทุกท่านหรือว่าท่านที่ยังไม่มีโอกาสคือในวันนี้ค่ะอาจจะไปพูดคุยในกลุ่มประมงหรือกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ไปพูดคุยว่าเอ๊ะเราควรจะมีมาตรการอะไรเพื่อมายกร่างเป็นกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในชุมชนของท่านหรือในลุ่มน้ำเทสาบสงขลานะแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนกันในวันสัมมนาที่จะกำหนดในประมาณปลายเดือนมกราหรือต้นกุมภาอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะไม่ทราบว่าทางอตมีครับผมคือรอบลุ่มน้ำเนี่ยมันจะมีท้องถิ่นอยู่รอบลุ่มน้ำเพราะฉะนั้นในการยกร่างเกี่ยวกับคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากให้คณะผู้จัดดำเนินการยกร่างเนี่ยลงไปในทุกท้องถิ่นที่อยู่รอบลุ่มน้ำแล้วที่ข้องใจอีกเรื่องหลังจากยกร่างแล้วก็ออกเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยหน่วยงานไหนที่จะไปบังคับใช้กฎหมายนี้ครับขอบคุณครับคือในการยกร่างนะคะก็ทางผู้จัดนะคะคือการระดมความคิดเห็นเนี่ยเราได้เชิญท้องถิ่นรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่อยู่ในกรอบสีแดงมาทั้งหมดใช่ไหมซึ่งบางคนก็มาบางคนก็ไม่ได้มาแต่หลังจากก็พยายามว่าช่วยเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในวันสัมมนาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าให้อบต.หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนะคะในกรอบขอบที่เรากำหนดเอาไว้นะคะให้มาร่วมรับฟังให้มากที่สุดนะคะแล้วภายหลังจากที่ร่างมาตรการตัวนี้ทางเวทีเสนอจบกระบวนการออกกฎหมายยังไม่จบนะคะสผ.ยังมีหน้าที่ดำเนินการต่อโดยที่เราจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการสิ่งพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งมีท่านรองท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็จะมาพิจารณาเรื่องนี้อีกทีหนึ่งพอพิจารณาเห็นชอบแล้วก็จะเอาเข้าครม.ครม.เห็นชอบกรอบปั๊บก็จะเสนอเข้ากฤษฎีกาเพื่อประกาศเป็นกฎหมายกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วถามว่าหน่วยงานไหนนะคะจะนำมาใช้นะคะก็หน่วยงานที่ถือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องของเจ้าร่องน้ำก็เป็นเรื่องของเจ้าท่าเจ้าท่าจะต้องมาหยิบกฎหมายตัวนี้นำไปบังคับใช้ซึ่งก่อนที่จะนำไปบังคับใช้ต่างๆสผ.เองก็จะต้องมีการจัดทำคู่มือนะคะจัดทำคู่มือแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาค่ะมาอบรมแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจกันนะคะก็ในส่วนของที่มีท่านอาวุโสแถวนี้ค่ะเสนอว่าควรจะมีคณะทำงานหรืออะไรภาคประชาชนขึ้นมานะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าในภายใต้ประกาศตัวนี้ค่ะทางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะสามารถตั้งคณะทำงานนะคะหรือตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการก็แล้วแต่โดยคำสั่งของจังหวัดนะคะเพื่อเป็นเจ้าที่พนักงานในการติดตาม
หรือกำกับการบังคับใช้กฎหมายตัวนี้ซึ่งภาคประชาชนเองค่ะก็จะมีโอกาสเข้ามาร่วมกับภาครัฐนะคะในการเป็นเจ้าที่พนักงานในการกำกับแล้วก็ใช้กฎหมายฉบับนี้ค่ะค่ะไม่ทราบว่าท่านอื่นมีข้อสงสัยอีกไหมคะครับก็ผมคือตำบลบ่อยางนะครับคือมาตรการหลักนะผมพูดเหมาเลยนะมาตรการหลักมาตรการที่สองวิถีชุมชนนะครับมาตรการที่6จัดตั้งองค์กรชุมชนมาตรการที่7การมีส่วนร่วมมาตรการที่8ประชาสัมพันธ์ผมพูดเหมาเลยในฐานะที่ผมเป็นมัคคุเทศผมเป็นมัคคุเทศวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมผมเป็นคณะทำงานเมืองเก่าผมเป็นกรรมการบ้านผมเป็นกรรมการวัดผมเป็นกรรมการโรงเรียนคือที่ฟังมาก็คือเป็นลบทั้งนั้นน่ะผมจะเอาเรื่องดีๆมาพูดเท่านั้นเองในแง่ของมัคคุเทศก์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเมืองสิ่งแวดล้อมศิลปะอย่างเงี้ยนะผมพูดตรงนี้ผมพาเยอรมันไปที่สถานีรถไฟสงขลาเขาโอเคผมพานักศึกษาไปวาดรูปสถานีรถไฟสงขลาไปถึงกันตังเขาโอเคผมพาเยอรมันไปที่หัวพญานาคเขาแดงโอเคผมพามาเลเซียไปกินซีฟู้ดที่เกาะยอโอเคผมพาญี่ปุ่นไปขึ้นเจดีย์องค์ดำองค์ขาวโอเคโอเคหมดแต่เรามาพูดกันเยอะว่าโอ้โหมันเป็นลบ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 เพราะงั้นมันก็คือเหรียญสองด้านนะทั้งหัวทั้งก้อยโอเคเราเจอเหรียญสองด้านทั้งหัวทั้งก้อยอ่ะผมไม่แปลกใจหรอกแต่ถ้าคุณไปเจอลูกเต๋าอ่ะมันหกด้านนะคุณโยนลูกเต๋ามันจะไฮมันจะโลมันจะออกหัวออกก้อยออกหนึ่งออกหกก็ไม่รู้คุณโยนเหรียญไปเลยไม่หัวก็ก้อยอ่ะ50-50แต่เมื่อคุณโยนลูกเต๋าไปแล้วคุณได้หนึ่งนะแต่คุณเสียห้านั้นก็ไปบวกลบคูณหารกันผมก็มองในแง่ดีมันจะออกอะไรก็ได้หนึ่งในหกเอาทั้งนั้นแหละใช่ไหมและอีกอย่างนี้อาจารย์เขียนไอ้สามเหลี่ยมเมื่อเช้าเนี้ยข้าราชการการเมืองแล้วก็วิชาการใช่ไหมแล้วก็ภาคประชาชนมันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่จริงๆมันเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าผมสรุปเลยข้าราชการการเมือง60วิชาการมหาวิทยาลัย30ชาวบ้าน10มันไม่บาลานซ์อ่ะทำยังไงที่ดึงข้าราชการกับการเมืองมันลงที่ชาวบ้านกระจายให้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะผมมีเว็บไซต์ผมมีอีเมลผมมี Facebook ผมคุยรอบโลกเลยตอนนี้เพราะเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่ผมฟังนะผมโพสต์ภายใน24ชั่วโมงเลยรู้หมดรอบโลกว่าคุยอะไรกันเดี๋ยวปั๊บผ่านใน2ทุ่มอ่ะมันจะไปบราซิลเลยไปเซี่ยงไฮ้ไปสเปนไปออสเตรเลียด้วย Facebook ทันทีเพราะฉะนั้นในมาตรการเรื่องสื่อเอาตรงนี้ไปช่วยนะวิทยุมีทีวีชุมชนมีนะผมก็มีของผมส่วนตัวผมมีชมรมมัคคุเทศก5จังหวัด300คนที่จะเป็นกองเชียร์และผมก็จะอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาอีกคือผมฟังแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยเรื่องของผมเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นล่ะมันจะไปหวังว่ามันจะหัวหรือก้อยหรือว่ามันจะออกไฮโลแทงหัวแทงก้อยแทงไปเลยไม่ต้องไปห่วงไฮโลจะแทง1ถึงแทง6แทงไปเลยเราก็ทำไปมองในแง่ดีแบบที่น้องก็บอกนะน้องก็บอกว่า15หรือ20อ่ะ
ผมเห็นด้วยผมให้30ไปเลยนะก็คิดว่าทั้งแง่ดีทั้งแง่ไม่ดีก็ช่วยกันออกความคิดเห็นแล้วก็รวมเข้าแผนกรรมมาตรการแล้วก็ออกเป็นเขตเป็นกระทรวงไปนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็ถึงหน้าที่สุดท้ายก็คงต้องจบเวทีวันนี้ไปก่อนแล้วก็สำหรับครั้งหน้าอย่างที่คุณหมวยได้เล่าให้ฟังสักปลายมกราหรือคงไม่เตินก็ต้นกุมภาแหละนะครับเราจะมาคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งเอามาตรการที่ไปเขียนแล้วเนี่ยมาให้ดูอีกทีหนึ่งก็คือส่งไปหาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ผู้อ่านล่วงหน้าเพียงแต่ว่าโดยส่วนตัวที่มีประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมเวทีที่มีเกี่ยวกับเรื่องร่างมาตรการร่างกฎหมายหลายร่างพรบผมเคลื่อนไหวในกระบวนการภาคประชาชนมาอย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นตั้งแต่ปี3536เนี่ยนะครับเกือบ20ปีเหมือนกันเนี่ยพอมีไอ้ตัวหนังสือมาเยอะๆแล้วขี้เกียจอ่านสารภาพกันตรงๆเลยโดยมากเราจะเสนอหลักการหลักคิดหลักอะไรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเขียนเองแล้วกันนะครับถ้าข้อไหนเราดูแล้วขัดตาหรือว่าไม่ใช่เราค่อยขัดคอค่อยแย้งนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่ากรุณานะครับช่วยกันอ่านหน่อยนะครับแล้วตรงไหนเห็นไม่ค่อยเข้าทางอะไรก็กรุณาชี้แนะนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ